ครับลองเล่ไาปฟยังาวครับไอ้พี่สังมุทลายเนี่ย ในช่วงเวลาที่เรียนหนังสือด้วยกันครับจะเป็นม.หนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยสี่สี่เบอร์สี่นี่จะเป็นม.สี่ใช่จะเป็นม.สี่สี่ห้าหกเดี๋ยวนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดม.สี่ม.สี่เดี๋ยวนะนึกดีๆก่อนโอเคผมออกจากเดทเข้าไปกูบนเรียนสายม.สี่โอเคม.สี่ชัดเจนม.สี่ม.สี่ม.ห้าม.สองมาใช่ไหมม.สี่ตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นม.สองตอนนั้นยังไม่เป็นม.สองยัง 50% อยู่ผมเป็นปีสุดท้ายในเรื่องของการวัดผล 50% หลังจากนั้นแล้วนะฮะก็เป็นม.สองไปครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงปิยศักดิ์ทีหนึ่งเวลาไปโรงเรียนก็มันจะไปคือไปอยู่คนละที่ปิยศักดิ์มันเป็นทางผ่านผมอยู่ที่โรงงานโลกจิตมันก็มีทางลัดจักรยานไปเดินไปสมมติว่าก็เดินไปจักรยานก็จักรยานมันผ่านรั้วไม่ได้มันเป็นรั้วลูกน้ำบ้านปิยศักดิ์มันอยู่ข้างๆรูปน้ำอยู่นอกโรงพยาบาลแล้วก็ลอดรั้วน้ำใส่กันแล้วก็เดินทางต่อไปโรงเรียนเช้าเย็นเช้าเย็นซ้อมตะกร้อก็ซ้อมพร้อมๆกันตอนเย็นแล้วกลับมาพร้อมกันแพ้โรงเรียนเบนเอาชนะมันสักทีโรงเรียนเบนแข่งแล้วไม่เคยชนะมันเลยโรงเรียนเบนครับชิงชนะเลิศกับมันก็ไม่เคยชนะมันก็แล้วไปมันมีเพื่อนคนหนึ่งทอดอีกสองคนสิมันชื่ออัมพรแล้วก็ชื่อคนชื่อประเภทไอ้ประเภทเป็นเสียสามทวีปไปเลยตัวหนังสือในขุดโคตรโง่เลยปีศาจมันเขียนในนี่เก่งนะไอ้พวกวาดเขียนมันเขียนเก่งวาดเขียนมันเขียนเก่งเขียนสวยด้วยนะแต่สตาร์ได้ข่าวว่ามันไปทำงานที่โรงไฟฟ้าที่บดครับก็ตายไปใช่ไหมตายแล้วเขาออกแล้วมาอยู่มาราธอนบริษัทมาราธอนแถวเนี้ยแถวพระรามบริษัทมาราธอนปีนเก้าเขาเป็นผู้บริหารแล้วจะเป็นทำงานบริษัทมาราธอนด้วยตอนหลังเหรอน่าจะออกจากนั่นหรือก็เกษียณแล้วไม่รู้แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีเนี่ยเร็วๆเนี่ยแกตายหรือว่าน่าจะเป็นโรคอ่ะป่วยเขาอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่นะ60ต้นๆแล้วมั้งน่าจะเป็นอายุจะน้อยกว่าผมสัก 3-4 ปีแล้วครับคิดว่าได้ผม74 15ก็แล้วก็น่าจะ70เกือบจะ70แล้วเนาะใช่ป่ะเกรงสังอยู่หรือเกรงสังเป็นแดกยังไม่รู้น้องเกรงไก่เอาเข้าเกรงไก่เกรงไก่เกรงสักเกรงไก่เนาะเกรงใช่นะโทษเกียงศักดิ์มุทลัยนะมุทลัยเกียงศักดิ์เกียงไกรเกียงไกรโทษทีปิยศักดิ์ปิยศักดิ์มุทลัยปิยศักดิ์เกียงไกรมุทลัยโอเคเป็นน้องโอเคนั่นเองเราสู่ฟังกันมันแต่ก็ยุคนั้นนะฮะมันทุกวันมันอะไรก็เลยเสปัดใช่ไหมเสปัดตะก้อครับลูกวายเสปัดเล่นไม่ไหวหรอกแรงเกินไปผมก็ยังโดดตบฟาดได้อยู่นั่นน่ะแล้วทุกวันเนี้ยครับก็ยังตัวตบนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าเบี้ยงยังเล่นอยู่แล้วจากมันก็เลยแบบต้องโดดฟาดไม่ได้แล้วตอนนี้มันเจ็บนึงมันเตียวแป๊บๆแป๊บๆแล้วเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์องอกดูเพราะว่าตอนที่ผมเล่นล่าเนี่ยตอนเนี้ยตอนเมื่อปีที่แล้วมันยังก็โดดตบอย่างงี้อยู่เลยแล้วเนี่ยนั่นๆผมจะให้ลงไม่ธรรมดาเนี่ยคนนี้เขาเหมือนอันนี้มันทำไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยกลับมาทำไม่ได้ผมก็เลยแบบเดินเรียงมา 3-4 เดือนแล้วพยายามไปรักษาลูกก็จะให้ไปโรงพยาบาลผมก็ไม่ยอมไปไงเลยไปนวดไปคลายรักษาตัวที่ก็ไม่หายบทจะหายก็มาหายแถวๆนี้ครับไปมาหลายที่ไปเชียงรายก็ไปนะคะไปรักษาเชียงรายแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอปัจจุบันนะคะไปเชียงรายไปแม่วงเนาะเขาไปเอามีดไม้เหมือนผ่าตัดนะแต่ว่าเป็นผังผืดอะไรรีดๆเงี้ยนะพอหายแป๊บนึงก็เป็นอีกกลับมาเป็นอีกอ่ะ
ถ่ายวันเดียวตกกี่ครั้งอะไปกี่ครั้งไปครั้งเดียวอะจะไปตอกเส้นหลายครั้งตอกเส้นนวดคล้ายก็เป็นสิบแล้วก็แต่ไม่หายก็ยืดแล้วก็เป็นตอกเส้นมันเป็นไปจากตอกเส้นนี่แหละครับเส้นก็ไม่หายมันก็หายที่ดีกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับต้องหายแล้วนักกีฬาจะมาผมจะพานักกีฬามาได้เป็นคนที่เป็นผมนี่เยอะเลยนะที่เดินไม่ได้อะเยอะมากเดินจะแบบนี้เยอะเลยค่ะให้รับเข้ามาที่นี่หรือให้กับรับพระชันหมอเดินเดี้ยงกันตอนนี้เนาะแข่งไปด้วยเดินเดี้ยงกันอยู่เลยโอ้ยเดินกันแบบแต่ละคนเนี่ยเป๊กเป๊กเขาคงงงกันผมถ้ากับมันลุงดังมากนะอาจารย์ที่ไม่พอรับแน่นะครับผมก็ในไลน์กลุ่มเขาก็รู้ผมเล่นไม่ได้จนแบบเตะตะกร้อไม่กลับมาเล่นไม่ได้แล้วผมเก็บขาไปเดินเสร็จคนมาต้องให้อาจารย์ต้องสอนธรรมะเพราะคนนั้นตะกร้อชอบกินเหล้ากินเบียร์ผมไม่ชอบเลยสูบบุหรี่ต้องให้มาฟังธรรมะได้อยากหายอ่ะเล่นไปกินไปคนนั้นตะกร้อผมไม่ได้กินนะอุ้งงอผมไม่ทานเจไงแต่นี่เราก็ไม่เล่นนี้นะถ้านำตะกร้อเขาอะอยากจะหายกลับไปเตะเหมือนเดิมเอาเดินเดินได้เหมือนเดิมก็ดีนั่งหนาผมก็นึกว่าลุงงอกไปต่างประเทศได้อีกสองคนยืนคุยกันหน้าบ้านแล้วเอาไงดีเนี่ยเห็นรถอยู่โอ้ดีไม่ล็อกประตูเลยโอ้ครับงั้นแต่ลุงออกรู้แข็งแรงเหมือนคนมีพลังไม่ใช่แบบคน70กว่าดูจะกล้ามเนื้อที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยคืออะไรไม่รู้นะฮะเพิ่งเห็นในอะไรนะในคลิปเมื่อคืนนี้ไม่คิดว่าวันนี้จะได้เจอเลยผมรู้จักลุงงอก่อนนะในวิธีฟังธรรมะตอนตีสองตีสามอะแล้วอยู่มันก็เด้งมาผมฟังแล้วแล้วก็ชอบฟังแนวแบบนี้แล้วจิตอะไรนะผมจะชอบฟังอาจารย์ปริญญาเลยพวกจิตจักรวาลเรื่องเอกภพคนที่เข้าใจเรื่องเอกภพเรื่องจักรวาลหรือพวกยูโงหรือต่างดาวหรือธรรมะชั้นสูงอะไรบางทีฟังพระเสด็จยามิตรก็ชอบฟังคำสอนท่านเลยก็แบบเหมือนที่เขาฟังอะไรนะดาวโลกถึงล่าอะไรที่โลกคู่ขนานอะไรเงี้ยก็ชอบฟังแนวแบบเนี้ยแบบเนี้ยที่ลุงออกบรรยายเลยแล้วครับก็มันคุณหมอพงศักดิ์อีกคนในแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาอันนั้นก็รู้จักกันส่วนตัวสนิทกันครับแต่ผมไม่รู้ว่าน่าจะนั่นนะไม่คิดว่าจะเป็นคนเดียวกันนะแม่หนู77นึงสงสัยต้องพาพ่อกับแม่แม่ค่ะเป็นหัวเข่าทำยังไงก็ไม่หายเลยเป็นเยอะแล้วหัวเข่าหัวขาเนี่ยสุดท้ายก็ผ่าตัดผ่าต่อกันผ่าไปแล้วก็รับน้ำหนักไม่ได้ผ่าไปแล้วเหรอครับคือผมต้องไม่ยอมไปไม่อยากไปคุณพ่อผ่าเนี่ยก็เนี่ยเขาจะให้ผ่าถ้าไปหาลูกสาวให้ผมไปโรงพยาบาลผมก็ไม่ยอมไปก่อนเขามาเมื่อกี้ลูกสาวก็บ่นอีกแล้วบอกไปหาหมอไปที่ไหนไปอย่างนี้อีกแล้วมันไม่ไปหาไปโรงพยาบาลสักทีนึงจะให้ไปธรรมศาสตร์นู่นเลยยิ่งผมก็เบิกได้เป็นข้าราชการเป็นทหารอากาศแล้วนะผมก็เป็นนักกีฬาแต่ว่าไม่ไปพรุ่งนี้ก็จะเลี้ยงกันในนักตะกร้อรุ่นเก่ามีสุวัฒน์ชัยอนบนพชัยที่เป็นเลขาตะก้อที่ดึงเสียใจลึกเข้ามาครับคนบุกเบิกตะก้อสมัยยุคทุกสมัยเลยเขาก็รุ่นตะก้อเก่าเขาก็อยากจะเลี้ยงตะก้อเก่า70 80ผมก็ไม่รู้สักรุ่นเก่าวิรศักดิ์ใบลีมั่งรุ่นเก่า70กว่าทั้งนั้นน่ะรุ่นงองนี่แหละบางทีผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นเขาเล่นตะก้อนะนะไงลูกแล้วคนเนี้ยที่เลขาเนี่ยไปหาหมอมาเยอะแยะก็ไม่หายปวดเดี๋ยวผมต้องรบกวนผมรับพามาที่นี่ได้ไหมคุณมาที่นี่ดีกว่าดูได้มาคุยธรรมะด้วยอนุปชัยนะเขาเป็นคนอยู่สโมสรธนาคารกรุงเทพนะ
ไปซีเกมที่เขาทำทีมชาติพักดีรุ่นก่อนดังเพราะเขานี่แหละครับทุกวันนี้เป็นเลขาอยู่เขาไม่ได้เป็นแล้วเขาแบบเขาเหมือนถูกบีบออกจากทางตะก้อมาราธอนอะไรเนี่ยเขาบีบให้ออกไงเหมือนว่าแต่ก่อนมีตะก้อในยอดใช่ไหมในยอดเรื่องผลประโยชน์อ่ะเขาก็เป็นเลขาเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าให้เป็นฝ่ายเดียวให้ทำทั้งสองฝ่ายไงที่จะสนับสนุนตะก้ออะไรเนี่ยในยอดกับตะก้อในยอดที่ลูกหวายแต่ก่อนเนี่ยเอามาผลิตตะก้อมาราธอนไงแต่คุณบุญชัยเขาก็เอาแกออกมาแกก็คุยแบบสุขภาพผมคุยแล้วแกแบบความจำดีทุกอย่างรู้ทุกอย่างแต่ก็หาว่าป่วยเหมือนแกรู้ข้างในมากแล้วก็ดึงออกมาเป็นเลขาสหประชาชาติแกก็คุยโทรศัพท์ผมมาระบายให้ฟังเงี้ยแต่แกก็อยากเจออยากกินเลี้ยงอะไรเนี่ยโอ้ต้องมาเจอลุงงอกแล้วรุ่นเก่าก็แก่ที่หลายคนแต่อยากให้ลุงงอกแต่ลุงงอกสอนธรรมะเขาด้วยผมรู้ไม่ใหญ่เขาแบบ เดี๋ยว70 80เดี๋ยวก็ละทั้งขานนะใช่มั้ยเขาน่าจะมีธรรมะกลับไปไม่พบหน้าชาติหน้าเลยใช่มั้ยครับโหดีใจมากเลยเนี่ยยิ่งกว่าถูกหวยก็ไปเจอลุงงอกเมื่อกี้ดีใจเขารู้สึกผมดีใจไม่ต้องโทรแล้วไปกันเลยบอกคือเลยโอ้ก็เหมือนแค่นิดเดียวในเรื่องนั้นก็เหมือนในคลิปที่ให้ดูไงที่ป้าร้องอ่ะใช่ป้าร้องลั่นยืดจนผมไปเดินรอบสนามแล้วงอกไปเดินออกกำลังกายยืดเนี่ยจนมันเดินไปฟังได้ธรรมะแล้วบอกเห็นคนเดินคนแก่คนหนุ่มสาวเขาเดินแซงผมไปรอบแล้วรอบเล่าแล้วบอกโอ้โหแค่มีเงินมากๆนี่กับเรื่องเรามีสุขภาพดีเลือกสุขภาพดีกว่าเลยครับเอาจริงนะคนไม่รู้มูทิศก็มีผู้คนสูญเสียหาเงินทองมาได้ตลอดซึ่งค่อนชีวิตพอที่สุดแล้วก็ไปให้เขาให้การแพทย์มาแล้วให้ก็ใช้ว่าดีนะให้แบบประคองชีวิตนั่นเองสุดท้ายก็ได้อะไรล่ะเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเหลือแต่ลมหายใจมันมีที่หมู่บ้านผมด้วยมันมีที่เขาจะเลือกตั้งกรรมการหมู่บ้านเลือกลานกีฬาคนแก่คนเฒ่าหรือคนที่อยู่ที่นั่นหรือจะให้รับลุงออกไปที่นั่นก็ได้แต่คนนั้นรวมคนที่เยอะเลือกมาที่นี่ก็ได้แล้วแต่สะดวกมาที่นี่ดีกว่าแม่ที่คนแก่ๆแล้วแต่ลุงออกครับสะดวกครับเพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยเยอะเลยนะผมดูจากคลิปนั้นมันบางคนเป็นแล้วไม่หายยังหลายคนเยอะมากเยอะมากเลยนะไม่ใช่น้อยอ่ะผมดูว่าอย่างผมเนี่ยถ้าไม่เจอตัวเองนะแล้วไม่คิดว่าจะเป็นคนเดียวอันนี้ที่รักษาพลังงานนี่รักษาทางโทรศัพท์อ่ะผมเคยฟังรู้จักมาก่อนนี่จะป่วยนะรู้สึกเป็นปีหรือเกือบ2ปีแล้วนะที่นั่นที่ฟังก่อนอ่ะทำไมตัวเราต้องเป็นนะถ้าไม่เป็นก็ไม่เจอกันไม่เป็นก็ไม่เจอกันถึงเวลาครับก็เลยจุดนัดพบความทุกข์ความสุขมาเจอกันทุกเจอสุขมันก็วนทุกสิครับแล้วพี่จะไปตอบเขายังไงนะตะก้อคงแบบถ้าคนอยากหายต้องพามาที่นี่อย่างเดียวคนเขางงนะเขาเดินผมขาเดินเข้าสนามมาเป็นเดือน 2-4 เดือนน่ะไปแข่งถ้วยที่พัทยาก็เล่นไม่ได้ก็โดดเตะไปลูกเดียวลงนะปึ้งลูกที่2เดินไม่ไหวก็ใช้เล่นผมก็ยอมออกตัวดีกว่าต้องหลายคนต้องได้คนที่เขาอยากหายแล้วต้องมาแบบต้องให้ฟังแต่อย่าเพิ่งรักษาเขานะต้องอยากให้ลุงออกสอนธรรมะเขาอะหายแล้วไปไม่ฟังยายเขาแบบให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เล่นออกกำลังกายเพราะออกกำลังกายก็เล่นเตะเล่นพันเล่นกินเงินแล้วก็กินเบียร์กันอะไรกันมันไม่ใช่แบบนั้นนะจะให้ผมมาเล่นน้ำพันผมก็ไม่เอาผมไม่ชอบนะบอกผมไม่เล่นออกกันเล่นเต็มที่มันเหมือนไม่ใช่กีฬาในความคิดผมนะแล้วเขายังไม่เจ็บเขาไม่รู้ปัญหาว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เองมันคือประกอบเล็กน้อยไปทำอาชีพเลยก็ได้นะออกกำลังกายก็สังสรรค์กันอะไรกันเออจริงไหมผมต้องบอกแม่เนี่ยมันเบาผิดปกติเลยนะก็ไม่จริงมันต้อง4เดือนแล้วมั้ง4เดือนแล้วมั้งตั้งแต่เท่าไหร่กรกฎาคมสิงหากรกฎาคมใช่ไหมตั้งแต่กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาแล้วก็ด่าลูกก็ใช้ไปโรงพยาบาลผมก็
บไม่อยากไปเพราะไม่เชื่อไปก็กลัวผ่าหาแล้วเจอแน่ไปก็กลัวไปจะเจอแน่ไม่มีทางเลือกใช่ก็หมอรุ่นใหม่ก็ผ่าอย่างเดียวก่อนจะข้ามสะพานนั้นจะโทรศัพท์ไปบอกลูกก็บอกว่าจะไปหาหมอหรือหาไม่ไปไม่สนใจอะไรก็ห่วงลูกก็ห่วงก็เข้าใจเด็กเนาะแต่ผมก็ไม่เชื่อผมเชื่อแบบผมเคยแบบเคยเป็นแบบนี้ทิ้งเด็กรุ่นใหม่ไงผมเคยเป็นที่ฝ่าเท้าเนี่ยแล้วยืนไม่ได้ข้างซ้ายนะผมก็จะหาโรงพยาบาลไปผ่าแล้วแต่นี่ไปเจอคนที่นวดคลายเส้นให้ก็ไล่เส้นผมหายกลับมาเล่นกีฬาได้อีกอันนั้นเขาก็แค่วันเดียวนะหายก็นวดคลายแต่พอไปหาคนเนี้ยก็ไม่หายไปสิบครั้งแล้วก็ไม่หายเงี้ยไม่หายเฉพาะตรงนี้ไม่หายนะไปตั้งหลายครั้งแล้วไปหลายครั้งแล้วจนแบบจนในกล้ามเนื้อผมจะช้ำไปหมดแล้วก็เลยแบบไปทางไหนจะให้ไปโรงพยาบาลก็นี่ก็จะให้ไปโรงพยาบาลผมก็ยังไม่เข้าโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์อะไรมันถึงยุคพลังงานบริสุทธิ์ใช่ๆครับพลังงานยุคใหม่พลังงานบริสุทธิ์ของอาจารย์ถึงยุคถึงเวลาก็จะต้องมาช่วยมนุษย์โลกมนุษยชาติไม่มีทางออกไม่มีทางไปแล้วโยมหมดทางไปแล้วหรอใครก็ยังกินเคมีอยู่ต่อไปก็ไปตับไปไตต่อไม่จบนั้นคนที่เรียกว่าฟอกตรงฟอกไตมีมากขึ้นในลำดับเป็นสูงมากครับใครสุดท้ายใครล่ะเอาไปกินคนที่เขาผลิตเครื่องผลิตไส้กรองไปกินล่าสุดที่คนจีนเขามาขายเมืองไทยเครื่องเราต้อง 50,000 ต้องมาเจอลุงหอกแล้วโอ้โหผมเห็นดูในคลิปแต่คนยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะเพราะคนต้องคนเป็นที่ช่องแชร์นะโดยเฉพาะกลุ่มนันตะก้อนี่ผมว่าเยอะมากเป็นทุกยุคทุกสมัยอ่ะยันตั้งแต่ชนที่เลิกเล่นกัน20ตั้งแต่เด็ก20 30 40 50 60 70 80แล้วก็เลิกเล่นไปเลยพิการไปเลยก็มีมีอีกไหมโยมโอ้โอ้โอ้ขยับเลยโอ้ขยับดูสินี่ก่อนแล้วค่อยออกแรงขยับได้ครับแต่มันจะปวดตรงนี้นั่นแหละจะฟาดได้ผมจะกลับมาฟาดได้เหมือนเดิมไหมเนี่ยน่าจะได้นะขยับได้เดินให้เป็นปกติอย่างไรเช่นต้องไปวิ่งสร้างกล้ามเนื้อเคยแล้วตั้ง3-4 เดือนแล้วเดินนั้นเจ็บป่ะครับอาจารย์ไงลูกที่ผมเป็นไม่เกี่ยวกับผังผืดเลยใช่ไหมครับหมอมันเกี่ยวกับอะไรมันทำไมต้องเจ็บหนาทั้ง4 เดือนนะยังไงผมต้องตอบว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตอบตรงนี้แล้วผมต้องมาทำอีกไหมครับเนี่ยมันเบาดีป่ะล่ะเบาครับมันเบามันไม่ปวดตรงที่ตรงนี้แล้วที่ปวดตรงนี้นอนคืนทรมานมากก็นอนแบบตอนที 2-3มันปวดขึ้นมาแป๊บแล้วเราก็ต้องตื่นมาแล้วตื่นบางทีก็ต้องทายาเพราะทำมันคลายครับแต่พลังงานบริสุทธิ์ก็ลุงมันถึงเวลาได้ไงลุงบอกก็ต้องแสดงว่านานแล้วที่ครับลองเทียบจากคนที่เขาช่วยที่ผ่าเท้าซ้ายที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลาเท่ากันเนี่ยท่านฝ่ายผมไม่ให้อะไรผู้ต่างกันยังเยอะเลยอันนั้นเขาต้อง10 ครั้งยังไม่หายเลยครับที่ผมไปหาไปนวดที่เขาทำเขาก็บอกว่ากล้ามเนื้อมันหดตัวให้ไปยืดแต่มันก็ไม่หายผมก็ไปเดินพยายามไปเดินมันก็ไม่หายพอไปยืดหมายว่าหยิกขาอย่างนี้นะไปเดินเสร็จแล้วก็มันกลับมามันก็เจ็บตรงเนี้ยก็ยังเตะตะก้อไม่ได้ฟาดไม่ได้เหมือนเดิมจนไปรักษาที่อื่นก็ไม่หายครับเนี่ยเดินรู้สึกจะเดินได้ไม่นั่งแป๊บๆเกิดจากพลังงานบริสุทธิ์ฉันเดี๋ยวคนสนามตะก้อเขาจะทึ่งกับผมจะกลับไปหวดได้เหรอถ้าผมไม่เตะตะก้อได้เหมือนเดิมเนี่ยคนยังงั้นเฉลยก็ใช่ผมเตือนไม่น่าจะเล่นนี่ไม่ได้นะกระโดดเขายังห้ามผมอยู่เลยผมแบบ
ต้องพาคนมาคนที่รักจะหายเนี่ยน่าจะมีหลายคนนะน้องอายุอีกคนสี่สิบก็มีเจ็บเป็นสิบสิบปีไม่หายทรมานหลายคนนะมึงบอกไม่ใช่ในน้อยนะแล้วตะก้อเนี่ยทั่วประเทศไทยอะคิดดูดิแล้วเจ็บนี่จมหน่อยอย่างผมเนี่ยพอเล่นไม่ได้ฟาดไม่ได้ก็ไม่เตะแล้วไม่เตะไม่หายบางคนก็ไปอยากหายก็ไปผ่าล่าสุดนี่น้องที่อยู่ท่านอากาศติดตัวทีมชาติชุดปัจจุบันนะไปเล่นฟุตบอลแล้วก็เจ็บผ่าเข่าหลุดทีมชาติรักษาอยู่หลุดเลยโอ้ถ้าเขามาหาลุงหงอกแค่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เหรียญต้องเป็นล้านนะเหรียญทองทีมอาชีพครับคิงคัพตอนผมเล่นได้ 5,000 เดี๋ยวนี้ก็ได้ล้านนึงเอเชียนเกม2ล้านมีเด็กนักตะกร้อคนอยู่ที่โคราชอ่ะได้ถึง20ล้านเงินอาชีพจากตะกร้อเนี่ยเขาเล่นยาวเป็น10 10ปีประมาณสัก4ครั้งหรือ 5-6 ครั้งเอเชียนเกมก็เก็บเงินตรงนี้ตะกร้อลีกตะกร้ออาชีพใช่มั้ยแต่บางคนเล่นไม่ได้เนี่ยเจ็บแล้วก็ต้องมันเลิกไปเลยอย่างผมเมื่อกี้เนี่ยถ้าเจ็บกลับมาไม่ได้ก็เดินแบบเดินยังไม่ได้แต่มันเดินแบบมันได้ผิดเหมือนคนปกติเลยนะใช่ไหมอ๋อมันมีตะกร้อหลีกทุกวันนี้เนาะครับเนี่ยงงเจอยังไงโอ้โหทั้งปีเลยนะแต่ละประเทศโอ้โหเยอะแยะเลยครับทำไมเขาถึงเรียกว่าเซปัดตะกร้อมันเป็นของเตะแล้วมันคงเซแล้วมึงผมก็ไม่เข้าใจก็ เหมือนพม่ากับไทยที่ตั้งรบกันตั้งด่านตีตั้งด่านอะไรที่ตั้งวงเตะแต่ก้อกันแล้วมาเลเซียก็ว่าเป็นของก็ชาติแรกใช่ไหมไทยเราก็ว่าของเราชาติแรกไทยกับมาเลเซียแต่เหลืองนะแล้วก็ชิงมาตลอดในคู่นี้ครับคู่รักคู่แค้นเลยผมก็เจอมาเลเซียก็เจอกันแบบใครแข่งกับมาเลเซียครับตามสถิติแล้วใครชนะมากกันตอนนี้ไทยเขาสู้เราไม่ได้ครับ ไทยเราเตะหลังเท้าอีกคนนี้ก็ที่คนแรกของประเทศไทยอ่ะเจ้าจ่อยเจ้ากิติภูมิที่กระโดดตึกจะฆ่าตายอันนั้นก็พิการแบบเนี้ยเดินเล่นไม่ได้กระโดดตึกครับที่ว่าคนเตะหลังเท้าคนแรกของประเทศไทยอ่ะที่ทีมชาตินะเป็นรุ่นน้องผมทหารอากาศอยู่ชัยภูมิหรืออะไรเนี่ยก็มีสภาพเดินเล่นไม่ได้เดิมเขากระโดดแล้วขาแบบตอนนั้นเขาเครียดเรื่องอะไรเรื่องตอนอะไรไม่รู้กระโดดตึกเฉยเลยแต่ไม่ตายเลอะอ้าวรอดมาได้พิการพิการครับพิการต่อครับผมอยากหายกลับมาเล่นได้โอ้โหไม่ต้องตอบอะไรแล้วแต่เขาคุยหลายจะไม่หายก็คงงงแน่เลยนะต้องพามาแล้วลูกบอกสะดวกช่วงไหนถ้าก็พาเขามาอยากให้เขาสอนธรรมะปกติที่นี่เปิดวันจันทร์อังคารพุธแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นเที่ยงถึง6 โมงเย็นทุกวันเลยใช่ไหมครับจันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มักจะไปทำด้านอื่นด้านสัญจรรักษาผู้คนเช่นนี้พรุ่งนี้ผมก็ไปที่สุพรรณที่ไหนไปที่ไหนครับไปที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณไปเนี่ยรักษาผู้คนเนี่ยให้ผมมาติดร้านอาหารตูตุยะข้างสะพานพระนั่งเก้าผมก็ดูเงี้ยผมก็โทงเนี่ยมาเช้าไม่รับสายติดไม่ได้ผมก็เลยแบบสาย2 9 5 9บอกเดินมาเสร็จปุ๊บผมก็ขับรถมาแบบแฟนบอกกินข้าวมาเลยดีกว่างานอื่นตัดทิ้งไว้ก่อนโอ้ต้องหลายคนเลยนะเดี๋ยวผมต้องต้องให้เขาเป็นในตัวเองอะคนถึงจะไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจแล้วแบบอย่างผมนี่ไม่ต้องสงสัยเมื่อกี้น้องเขามาอธิบายยิ่งเข้าใจใหญ่ผมฟังใน YouTube ไปแล้วเขามาย้ำอีกทีเรื่องพลังธรรมชาติมันไม่มีใครทำได้ใครรู้ แล้วไปเข้าถึงได้ไงผมบอกเข้าไปถึงด้วยอยู่ที่ของไม่ได้มีทุกคนนะถามมันเข้าถึงยังไงชีวิตจริงผมเริ่มตั้งแต่การเกิดครับกลางทุ่งนาแม่กำลังดำนาอยู่ครับหลุดพรวดมาได้ไงผมก็ถึงก็ขอยหลังนึกย้อนไปเจ้าชายยถาประสูติบนแคร่กำลังเดินทางอยู่ใช่ไหมครับของผมแม่กำลังดำนาอยู่ผมว่ามันก็ต่างกันเยอะกันนะผมนี่มาจากดินเลยนะครับเจ้าชายแต่มาจากฟ้าเลยครับการเกิดนี่คือต้นเรื่องตอนที่พ่อแม่ผมจะจากไปเสียสักประมาณสักไม่น่าจะถึง1 เดือนแม่บอกว่าจำไว้นะลูกเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ทำนาอยู่
ไอ้ผมเรียนหนังสืออยู่จะไปกลางทุ่งนาที่ดำนาน่ะกำลังดำนาอยู่แล้วครับตั้งท้องนี่แหละครับโอ้ไอ้ผมก็เรียนหนังสือแต่นั้นมันเดี๋ยวนะโอ้ยตอนที่ผมเรียนหนังสือมาใช่ป่ะน่ะเฮ้ยรับไม่ได้นี่เป็นมาได้ยังไงจะเป็นมาได้ยังไงผมคิดว่าผมไปเรื่อยแหละจากขี้โคลนดอกบัวจากโคลนประมาณนั้นนะครับก็คิดไปเรื่อยเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาก็มีดอกบัวมารองรับประมาณนั้นนะครับกับทางไฟผมนี่มันคนละเรื่องเอาละสิยังไม่พอนะฮะโดยชีวิตจริงเนี่ยก็พูดว่าไงดีแต่เวลาผมทำอะไรผมทำได้สำเร็จหมดอย่างเช่นเล่นตะกร้อเนี่ยเอาชนะไม่ได้คารมเบียนเป็นแบบจำนวนผมเล่นมือสามว่าผมเล่นทั้งซ้ายทั้งขวาผมได้หมดแล้วคุณมาซ้ายผมก็ได้ซ้ายมาขวาก็ได้ขวาเลยโอเคนะอาคารก็ซ้ายกับขวาเท่ากันเนี่ยผมมาตั้งนานแล้วเป็นธรรมชาติผมเลยแหละครับไม่รู้มาขวาก็ใส่มาซ้ายได้หมดเลยธรรมชาติผมไปได้หมดมาอย่างงี้ผมก็ไปได้ไปอย่างงี้ไม่รู้มายังไงก็ไปได้หมดน้อยคนนะที่จะได้ทั้งสองข้างเท่ากันด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเล่นมือหลังตัวเล็กๆนี่ฮะเล่นมือ3เหนียวครับมีคนยันยงอ่ะตันติพนิชอ่ะพี่ยงยันยงตันติพนิชนี่ก็พิการแบบแล้วมาพึกกันเหรอผมต้องพาไปหลายคนที่เป็นทนายความแต่เขาเป็นทนายอาสานะบอกว่าเพื่อนในขอร้องไม่ได้เงินอะไรเขาก็แบบเดินๆยังก็หุ่นยนต์อ่ะอดีตทีมชาติเนี่ยพี่ยงอีกหลายคนผมว่าพรุ่งนี้ผมมารับเชิญมารับลุงหอกไปที่ชาเลี้ยงกับนักกีฬาลุงก็เก่าเลยขาได้ดีกว่ามั้งนี่จะไปคุยแต่ก็ทั้งก็ทั้งนั้นลุงก็เก่าอาจจะรู้จักจำได้หลายคนนะแต่ผมไม่ได้เข้าสนามเรื่องของการกีฬาระดับนั้นเนี่ยไม่เป็นไรผมใหญ่เขาแบบแล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยหลายคนที่ป่วยอ้างถึงปิยศักดิ์มุทาลัยก็เป็นที่รู้กันใครเขารู้จักเพราะว่าเป็นอันนั้นเล่นมือหน้าผมเล่นมือหลังก็รับแต่อาจารย์ไปสุพรรณเหรอพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไปสุพรรณไปกี่โมงครับไปถึง10โมงอ๋อครับออกจากนี้น่าจะเป็น7โมงครึ่งเผื่อไว้สัก2ชั่วโมง2โมงครึ่งคนละเรื่องเลยนะแม่มโอ้มันเกิดใหม่เลยนะเนี่ยคนนี้ชีวิตใหม่เลยครับพลังงานมวลสูงมันจะไวไวมากครับเป็นเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยทุกเรื่องมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรที่ลุงหอกรักษาไม่ได้มนุษย์เนี่ยผมว่าผมจะรักษาได้หมดกายก็รักษาได้ใจก็รักษาได้จิตก็พัฒนาได้ลุงหอกเข้าถึงได้บางเล่าจากแต่ไม่ได้อยู่ไปเป็นในส่วนของนักบวชอะไรไม่ใช่มันคฤหัสถ์นะเนาะครับมันเกี่ยวกับในอดีตชาติด้วยป่ะครับแน่นอนครับไม่จะใช่นะแน่นอนแน่นอนมากๆตอนนี้ชาตินี้แอมาถึงตรงนี้นะฮะถึงวันตายมันความเป็นมนุษย์วิวัฒนาการมันแค่ 1% เองแอมาถึงนะแอมาจนถึงวันตายใช้ชีวิตแค่ 1% ไม่ถึงหรือซ้ำไปถ้าหากว่าเอาจริงๆเนี่ยก็คือ0.0000และ1ถ้าไม่เองครับชีวิตเราถ้าคิดในกรอบของจักรวาลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยครับสั้นนิดเดียวเองมันไม่มีใครทำได้นะแบบเนี้ยนี่มันออกทำในผมไม่เคยเห็นเลยนะมันจะเบาสบายตัวใครก็ตามที่รับพลังงานจากผมจริงหญิงหรือชายจะได้หมดครับครับขอให้เป็นพูดแม้ว่าจะมีกระเป๋าเงี้ยมันผ่านหมดครับแขนผมข้างซ้ายจะใหญ่ข้างขวาโดดค้ำตะก้อนะตัวตบเกลียดแล้วเนี่ยนี่แหละที่พูดว่าปวดเนี่ยเดี๋ยวหายขาอ
เดี๋ยวผมต้องเอานี่ออกไหมเดี๋ยวมันจะเจ็บแล้วมันอาจจะเจ็บกุญแจรถได้ไหมเดี๋ยวเอานี่ออกด้วยแล้วคนรู้เรื่องราวแบบนี้เยอะไหมครับผมก็ไม่เคยห่วงวิชานะไม่ใช่วิชาแต่ว่าคนที่รู้เรื่องราวที่มาพบลุงงอครับโอ้ยตั้งแต่20ปีที่ทำตรงนี้มา20กว่าปีครับมีนักตะกอมาบ้างไหมครับเคยมีไหมผมก็ไม่ค่อยอยากถามอาชีพต่างๆคงจะมีกันเยอะแยะนี่เล่นตะกอซ้ายขวาได้ลุงงอเป็นนักตะกอเก่านะ เล่นได้ไงทั้งสองข้างอ่ะปกติก็จะเล่นกันข้างเดียวนะใช่ใช่มีอะไรไหมไม่มีปกติเขาจะได้ข้างเดียวผมได้ทั้งสองข้างคล้ายๆความจะเป็นรักษาสมดุลตัวเองมันมาตั้งแต่เป็นธรรมชาติผมด้วยทั้งนั้นเขาว่าสมดุลผมก็ชอบเล่นสองข้างแหละมาซ้ายก็แปรซ้ายมาขวาก็แปรขวาไพ่ไม่เป็นไพ่ไม่เป็นเลยไม่เป็นมาทางซ้ายผมก็ยกซ้ายไม่ใช่หมายว่าไพ่และขวาไงนั่นละก้อนผมไปทั้งหมดเลยระวังผิวโอ้ถ้าคุยละก้อนพวกนี้แล้วเดี๋ยวผมแนะนำว่าขออนุญาตโปรโมทแล้วผมเป็นแอดไลน์กลุ่มเนี่ยผมก็ขอ YouTube ของต้องแอดไลน์กลุ่มเข้าไปไอ้ที่นั่นนะใน YouTube ส่งให้เขาดูแล้วก็ก่อนเนี่ยบาเดียวเนี่ยปึ๊บก็สอกบนเลยเนี่ยโอ้โหพวกแข็งแรงมากนะถ้าโขนบาเดียวได้อะบาเดียวขึ้นมาคนก็คล่อมได้หมดว่าคนที่จะเข้าถึงพลังธรรมชาติแบบนั้นจะมีสักกี่มีกี่คนในประเทศแต่ไม่มีแล้วมั้งลุงแล้วไปเข้าถึงได้ยังไงผมยังงงเลยนะไม่ต้องบุญเก่าหลายภพหลายชาตินะไม่เคยเห็นเนาะครับคงไม่มีใครได้แล้วหมอพวกนั้นไม่ตกงานกันแย่เหรอจะมาเจอแบบคนที่ทำเปิดนวดแผนไทยนวดตอกเส้นอะไรเพื่อเห็นที่ก็เพราะอย่างเงี้ยมันจึงไม่ปรากฏไปยังสังคมยังเกินไปนักเขาเหล่านั้นตกงานหมดแล้วถ้าเขาตกงานหมดเขาจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาทีเนี้ยมันยิ่งหนักนะแต่กันนั้นเขานวดคลายแต่นี่มันรักษานะอันนี้มันช่วยชีวิตเลยนะเหมือนสร้างชีวิตใหม่เลยนะที่ทำอย่างผมจะทรมานมากนอนกันเนี่ยตื่นเช้ามาแบบพลิกปวดมันปวดมันต้องพลิกต้องเอาหมอนข้างกระหนกแถบตรงนี้ให้ทับไว้มันปวดมันทรมานแน่นอนผมบอกคนที่ทรมานแบบนี้เยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่ใช่มีคนทุกคนที่จะได้มาเจอหรอไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มาเจออ๋อใช่ผมแปลกว่าผมรู้จักลุงออกก่อนที่ผมจะเจ็บนะที่ผมฟังดังนั้นผมก็บอกเอ๊ะทำไมก็ชอบฟังธรรมะชั้นสูงก็ชอบฟังแนวแบบนี้แนวที่ว่าเรื่องเอกภพเรื่องจักรวาลเรื่องอะไรผมชอบเงี้ยเรื่องพระผู้สร้างพระบิดาบางทีฝรั่งมาบ้านผมนะก็ผมคนชอบนั่งสมาธินะนักสื่อท่านบอกว่าไม่ต้องไปเถียงกันนั้นเราคือองค์เดียวกันพังแบบต้อนรับเขาดีฝรั่งอ่ะผมนับถือพุทธแต่ผมเชื่อพระเจ้ามีจริงเนี่ยผมก็บอกเขานะฝรั่งมาที่บ้านผมก็บอกผมนับถือพุทธศาสนานะถือทุกวันพระก็ไหว้พระนะไหว้พระผลไม้ถวายผลไม้ที่มันเป็นโพธิสัตว์โอ้โหทันเจใช่ป่ะครับก็จะสายอนุตตรธรรมอะไรกันไอ้คุณหมอพงศักดิ์นายแพทย์พงศักดิ์ตังคณานะก็สนิทกันแกชอบบรรยายธรรมะเมื่อตั้ง2อาทิตย์อ่ะมีพลังงานผ่านที่ร่างผมนะตอนนี้เค้าก็มันไปออกข่าวทีวีดังอยู่ช่วงที่เรื่องดาวพลูโตเคยได้ยินมั้ยเคยได้ยินมั้ยงั้นเหรอก็คือผมเองอ่ะน้องคนเนี่ยนะแต่ว่าแต่อาจารย์หมอเขาบอกผมว่าเป็นส่วนกลางไม่ใช่ร่างทรงแล้วไม่มีตำหนักนะแต่ว่าสิ่งที่ว่าเขาจะมาผ่านมาสื่ออะไรเขาจะมาบอกอะไรเงี้ยนะครับมาทักใน YouTube ยังมีเลยแต่ว่าแต่เราก็ไม่ได้นั่นนะอาจารย์หมอเขาบอกผมไม่มีตำหนักอะไรอ่ะเมื่อล่าสุดเราก็ไปที่ถ้ำหลวงกันมาเมื่อเดือนที่แล้วเนาะไปที่อะไรนะเชียงรายครับมันดูดวงจิตเขาอยู่ที่นั่นใช่ไหมไปทำอะไรที่ถ้ำหลวงก็ไปเที่ยวกันนี่ไงไม่มีอะไรอ่ะไม่จะเล่าบางสิ่งบางอย่างให้ฟังครับ อยากฟังพอดีผมบอกว่าให้เลยผมเนี่ยเป็นคนที่สลายไม่หยุดฝนให้อ๋อเนี่ยก็ถึงผมทุกว่าก็รู้งอกไม่ธรรมดารู้มาแบ
แล้วผมจะงงเลยวันนี้จะกลับแล้วมาแบบเจอตัวแบบผมต้องดีใจปลื้มใจแบบรอดแล้วเจอหมอฟังให้ดีนะวันนั้นก่อนที่จะเดินทางนะฟังให้ดีไอ้ข่าวมันก็มาข่าวที่ตัวล่าสุดที่ผมตัดสินใจเดินทางในวันเดี๋ยวในวันนั้นนะฮะมันจะเป็นวันไหนฟังให้ดีก่อนข่าวตัวล่าสุดเลยจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกมาพูดผ่านสื่อนั่นมีเป็น2ทุ่มนึงใช่2ทุ่มความก็มีว่าในวันที่ที่จะถึงเนี่ยนะมันจะมีลม2ช่วงเข้าหากันช่วงนึงตะวันออกเฉียงเหนือมาจากจีนลงมาอย่างแรงที่2ตะวันตกเฉียงใต้มรสุมเข้าผมก็นึกถึงภาพ2อย่างมันปะทะกันจะหมุนเนี่ยเออพอมันจะหมุนปุ๊บเท่านั้นเลยครับเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยผมก็ทำหนังสือทันทีร่างจดหมายตื่นเช้ามาผมก็ไปส่งที่ทำเนียบไปที่เขาสถานที่รับเรื่องของอะไรของเขาอ่ะหนังสือผมก็เดินทางไปยังส่วนของมหาดไทยเขาดูแลตรงนั้นอยู่โอเคนะผมก็ได้หมายเลขลำดับในการที่จะคันจะให้ตัวหนังสือมันเดินทางทางนู้นตายหาแล้วผมก็ได้แค่ตรงนั้นนะไปถึงปลายทางเลยดำเนินการตอนเช้า8โมงครับเนี่ยเปิดดูเหมือนจะเป็นประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายโมงออกจากที่นี่ไปถึงเชียงรายมันก็มีฟ้ามีฝนด้วยนะประมาณสักเกือบตีหนึ่งไปถึงปุ๊บเขาประกาศเคอร์ฟิวเลยอยู่ไม่ได้ต้องออกตื่นเช้ามาต้องออกให้หมด7โมงเช้าคลีนให้หมดไอ้เราก็ออกไปเหมือนกันออกจากพื้นที่ที่พูดนี่อยู่หน้าถ้ำประมาณสัก50เมตรเห็นจะได้ครับที่พูดออกจากพื้นที่ก็มาตั้งหลักไว้ที่อบต.ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วผมก็เอาหนังสือที่ว่าเนี่ยออกมาจากที่ผมทำผ่านกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมให้เขารับทราบผมก็ต้องการไปแสดงตัวตนว่าเกิดเราเป็นคนนอกพื้นที่เนาะประชาชนตนว่าจะมาสลายไม่จุดฝนตามหนังสือนี้ครับเขาก็เซ็นรับทราบให้รับทราบว่าจากนั้นผมก็เดินผมก็ทำอยู่ที่หน้าอบต.นั่นนะครับเพียงแค่ข้ามฟากฝั่งถนนเองอยู่ป่าข้าวโพดครับมันมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับฝนมันก็ไม่ตกแต่วันนั้นมันต้นมานี้ก็มีนิดๆพันๆก็ในเมื่อน้ำฟ้ามันไม่มาเติมไอ้ที่มันมีอยู่มันต้องออกเนาะก็ผมเชื่อมั่นส่วนตัวผมว่าผมนี่เป็นคนที่สลายเมฆหยุดฝนใช่ใช่แต่ไม่ออกข่าวก็ไม่ออกตัวไม่นั่นไม่เป็นข่าวเออเหมือนกันเพราะว่าข่าวบอกว่าฝนจะตกหนักใช่ครับแล้วอยู่ๆฝนก็ไม่ตกอ๋อลุงงองนี่ที่ไปนี่เองเอาล่ะเสร็จจากนี่มาผมก็ทำหนังสือฉบับหนึ่งให้หมายเลขหนึ่งที่เขาเป็นพระเอกนะผู้ว่าไงผู้ว่าพะเยาผมก็ตามไปถึงนู่นพะเยาเชียงรายถ้าเป็นไม่ได้ครับช่วยเซ็นรับทราบให้หน่อยเขาบอกผมหมดหน้าที่ผมทำให้ขนาดนี้นะแล้วหลักฐานมันก็มีผ่านกระทรวงมหาดไทยด้วยเป็นตัวหนังสือการรับรองเบื้องต้นก็มีประดับอบต.ที่นั่นเขาเซ็นรับทราบให้มีขนาดนี้นะผู้ว่าน่าจะผมบอกว่าหาเอ้ยในใจนะอย่างนี้ไปไม่ได้ขี่น้ำหรอกอันนี้จริงไม่ได้ขี่น้ำเพราะว่าใจผมในเวลาผมนึกอะไรต่างผมทำเพื่ออะไรใครก็ในใจไปไม่ได้ขี่น้ำมนุษย์พันเงี้ยฟังข่าวเองตอนหลังๆมันเป็นไงเห็นว่าไปไหนอย่าเลยอย่าไปต่อเลยครับอ๋อเขาไม่รู้ทางเขาบางคนเมื่อทางโลกหรือโลกวิญญาณหรือโลกทางพิจิตรเป็นคนที่จะเข้าใจเฮ้ยไอ้แค่ฉันรับทราบเท่านั้นเองใช่มั้ยฮะครับรับทราบรับรองหนังสือมันก็มาเป็นที่เรียบร้อยก็แค่นั้นเองแล้วมันจะมีหาอะไรเนี่ยคนไทยเป็นอย่างเงี้ยครับอ๋อครับมันไม่สมมันจะมันเกิดไม่ได้คนเก่งคนดีมันเกิดไม่ได้ที่ไหนก็เหมือนกันยังไม่พอนะคุยต่อได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับพอเบิกเนี่ยผมเป็นคนสลายมัน
เออนครศรีธรรมราชนี่แหละผมนี่เป็นคนทำที่พายุที่จะเข้านะฮะเออครับไม่รู้จริงจริงเรื่องเนี้ยสองอย่างนั่นเนี่ยคืออย่างที่มันก็เหมือนกันคือข่าวว่าจะมาไม่มานี่จะมาก็เงียบไปอีกเงียบไปอีกใช่ใช่ไหมฮะเอาล่ะที่ผมไปที่นู่นจริงจริงอันนี้ก็ทำหนังสือเหมือนกันไปที่กรมป้องกันสาธารณภัยก็ได้รับการแนะนำจากผู้อำนวยการกองแล้วจำไม่ได้แล้วผมไม่ค่อยจำสักเท่าไหร่ผมเตรียมตัวเลยฮะแพ็คกระเป๋ากระเป๋าไปเลยทำหนังสือไปเอ้าถ้าไม่เซ็นกูก็ไปถ้าเซ็นรับทราบกูก็จะไปตามนี้โอเคไม่ได้นะครับบุกเดียวเลยไปถึงนู่นไม่มีรถเช่าไว้ในใจบุกมากนะมันเต็มร้อยไปเลยรุ่นไผ่ไปเลยว่าแล้วเข้าสู่พื้นที่จริงๆนะ4ทุ่มที่แหลมตะลุมพุกลุยกันทั้งคืนแล้วนั่นหนาวก็หนาวแล้วไปไงก็ขึ้นบินอ๋อครับขึ้นบินไปถึงบ่าย3บ่าย4โมงนั่นน่ะไม่รู้เขาประกาศให้ออกนอกบ้านไปหมดมีผมเนี่ยกับคนเมื่อกี้เนี่ยลุยกันอยู่คลิปยังมีนั่นในบ้านเจ้าที่มีมีไปหมดจังหวัดไม่ทราบนะทำมาเยอะทำฟ้าทำฝนบึงบอระเพ็ดไปนอนอยู่3เดือนที่นั่นที่นครสวรรค์นั่นเหรอครับครับอ๋อที่น้ำท่วมตรงนั้นเหรอไม่ใช่แต่มันแล้งจะแล้งตายหาแล้วจะฆ่ากันตายอยู่แล้วเหรอปี57-58ผมแพ้ได้เสร็จสอบเลยเพราะทำงานแต่วันที่1กุมภาถึง30เมษายนกุมภามีนาเมษายนโอ้โหดึงเดือนไปไม่มีฝนสักหยดเดียวเดือนที่2มามีนิดเดียวพอๆกับเจ้ากระจายเจ้ากระจันเยี่ยวเดือนที่3มาปุ๊บพอผมเขียนแผนเสร็จสับเลยกับสถานที่ที่นั่นก็คือส่วนอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ตรงนั้นนะครับทำหนังสือเสร็จสับเขาผมไปแจ้งเพื่อทราบเขาก็ทำหนังสือเชิญผมโอเคไหมผมเข้าพื้นที่เลยมาแล้วก็ทำ3เดือนเต็มๆฝนตกจริงๆวันที่30เมษายนเป็นวันสุดท้ายพอดีถ้าฝนไม่ตกโอ้โหคุยกันชิบหายลุงออกถ้าไม่ตกโอ้โหซวยเลยเพราะฉะนั้นมันตกกันสดๆเลยวันนั้นนะฮะถึง3ถึง60มิลลิเมตรวัดจากไม่มีฝนอะไรแล้วครับ60มิลลิเมตรทั่วพื้นที่ด้วยเขาก็ทำหนังสือรับรองมาให้แต่พอเราพ้นนำเสนอทางกระทรวงแบบว่าปีต่อไปสามารถทำได้นะก็ไม่เห็นติดตาเห็นไหมครับก็แปลว่าพูดว่าไงเดี๋ยวคือตัวพื้นที่น่ะมันถึงกึ๋นกันเลยแหละครับในการทำแล้วหลังมันเข้าไปช้าข้างบนนี่นั่งเทียนอย่างเดียวบ้านเมืองไปต่อไม่ได้คือตรงนี้เองสรุปแล้วไม่ว่าจะทำให้ผลฝนตกผมทำได้แน่นอน 100% ด้วยนี่ไม่ต้องมาพูดถึงหน้าแรงหน้าร้อนนะครับอะไรจะไม่เอาให้เลยเสนอไปหลายกระทรวงทุกกระทรวงยิ่งกระทรวงโดยตรงนะเขาคุณก็ไม่มีความเชื่อเรื่องพื้นฐานเรื่องคุณธรรมไม่จิตใจแล้วเลยผมไม่ได้เอาหาอะไรเลยนะเนี่ยเขาก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนที่แค่ใช่ไหมครับมันคืออะไรว่าบ้านหนึ่งนี้ทุกกระทรวงด้วยนะปีนั้นตอนนี้จะแรงนะบางจังหวัดนะครับตอนเนี้ยอย่างตอนนี้มาแล้วอุทัยก็จะแรงนะฮะน้ำไม่น้ำจะไปต่อได้ไหมเนี่ยก็ใช่ฮะตุลาน้ำนองจืดน้ำนอง12น้ำอะไรน้ำนิ่งยังไงเนี่ยใช่เปล่ารู้นะคนนี้ก็ไม่เจอตัวเองก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมผมบอกก็น่าแรงปีนี้นะครับมันจะไปกันยามจะในน้ำท่วมน้ำหลากยังไม่จบเลยครับมันช่วยเหลือยังไงน้ำท่วมหลักเวลาเนี่ยน้ำท่วมหลักอุบลนะใช่ไหมอย่างน้อยสุดต้องใช้เวลา6เดือนครับกู้ต้องครับต้องฟื้นอีกภายใน3เดือนต้องมีพืชพันธุ์อาหารกินกันแล้วบ้านช่องหับล่ะซ่อมแซมซะหาห้อง5-6เดือน
พอดีไปเจอร้อนอีกทีเนี้ยแล้วเกิดแรงต่อไปไม่ซวยหนักต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นภัยพิบัติจะเกิดเยอะหรือไม่เนี่ยเออยังปลาบึกนะฮะประมาณตอน11โมงแล้วท่านเจ้าก็บอกว่าท่านสวดมนต์ใช่ไหมหรืออะไรประมาณนั้นผมบอกว่าลุงงอกกับทำเกือบตายเลยสวดมนต์เลยใช่ไหมจะบอกก็ใช่หนูก็สงสัยหลายครั้งเอาล่าสุดไหมเอาล่าสุดญี่ปุ่นไหมเอาเปล่าเออญี่ปุ่นที่ผ่านมาเนี่ยทำไมไม่หนักให้ผ่านมาแป๊บเดียวยังถ้าหนักจริงมันจะหนักใช่ไหมครับผมว่าหมดทั้งประเทศนะเออมาเต็มหน้าตัดเลยใช่เออผมไม่ทราบเลยแล้วเป็นไงที่ญี่ปุ่นลุงออกได้ไปช่วยได้ป่ะครับผมก็พูดแค่ผ่านรายการนั่นเองโอ้โหขึ้นตามนี้แล้วนึกในใจถ้าคนเขาไม่เชื่อเขาจะประมาทใช่ไหมคนเขาไม่มีพื้นฐานเรื่องธรรมะเรื่องคุณธรรมไม่เข้าใจเรื่องแต่ผมเขาต้องมีอ่ะผมต้องว่าโอ้ยเครื่องไม่รู้ว่าเขาอภิปรายวันนี้ผ่านหรือเปล่าไม่รู้วันพรุ่งนี้ก็ลงมติแล้วนายกจะเป็นไงจะเปลี่ยนตัวไหมหรือไงเหรอโหไม่รู้จะเป็นลูกพี่ลูกคนเนี่ยก็เอาใจช่วยไว้ก่อนเพื่อให้ผ่านนะได้ไปจะได้มีสิ่งใดๆที่มันเป็นอุปสรรคเลยก็แค่นั้นอันนึงในใจอย่างนี้ผมนะฮะญี่ปุ่นนี่หนักมันก็ทำไมเกิดพายุบ่อยนะญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ยังไม่พอนะสลายเมฆหยุดหิมะทำมาแล้วด้วยฮอกไกโดรัสเซียอีกทำมาแล้วด้วยนี่มาผมบ้าผมบ้านอ่ะทุนส่วนตัวตั้งนานที่ผ่านโอ้เอ้ยแต่ผมมีงบเนาะคงจะฟิลิปปินส์แล้วโหเส้นอะไรมั้ยถามว่าส่วนตัวมาจากไหนที่เนี่ยก็มีผู้คนติดตามงานผมเนาะกลับมาก็ทำบุญบ้างบริจาคกันมาบ้างเกื้อกูลกันบ้างประมาณนั้นเล็กน้อยรวมๆแล้วเอ้ยมันไปได้นี่หว่าก็ไปก็แข่งแล้วเนี่ยต้องไปเยอะไงก็เหมือนก็คือบางทีก็แข่งนั่นเองนั่นแหละคิดอะไรมันมากเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปหมดเดี๋ยวมันก็มีมาอีกทำนองจะหนีไปไหนกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติใช่ไหมฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเกิดแก่เจ็บตายของธรรมดาโลกแล้วเรื่องของการเจ็บแก่เก็บตายเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็แข่งกันเองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าคำว่าพระเจ้าที่พูดถึงเมื่อกี้นี่กับคำว่าพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบคือสิ่งเดียวกันนะโอ้ครับบอกไม่ทราบใช่ครับสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันพระธรรมพระเจ้าแม่องค์ธรรมอะไรที่ว่าในภาษาลูกงอกอะไรครับพูดกันมาตั้งแต่ตอนอยู่ในคลิปเยอะแยะกันอ๋อพูดเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงพูดมา20ปีแล้วคำนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ก็ไม่เปลี่ยนต่อไปก็ยิ่งไม่เปลี่ยนหนักเวลาผมนั่งสมาธิถึงว่าแต่ผมสื่อท่านบอยผมออกกำลังกายเดี๋ยวก็หายไม่ต้องตกใจก็จะหายได้ไงยังเดินไม่ได้เนี่ยมันคิดไปผ่าตัดก็ไม่ชอบผมไม่ชอบเราเชื่อตรงนี้ว่าอย่าไปคิดอะไรมันมากของไม่ดีทั้งหมดอยู่ตัวมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวกำลังหาลงมาทั้งขยะใบใหญ่ประจำโลกนั่งพูดอยู่ตรงนี้ถ้าลุงงอกจะไปธุระอะไรจะไหว้วานผมขับรถไปส่งที่ไหนบอกผมได้นะนั่นแน่ให้ผมตอบแทนบ้าง
ผมต้องพานักตะกอหลายคนที่ก็เจ็บป่วยอย่างเงี้ยถ้าให้ผมไปที่ไหนเป็นบอกได้โทรเดี๋ยวผมเบอร์โทรให้ลุงให้ผมขับรถไปส่งที่ไหนผมอยากจะรักษากลุ่มที่เป็น CEO ทุกวันนี้ครับเพราะว่ามนุษย์กลุ่ม CEO เนี่ยเขาสามารถช่วยผู้ตั้งคำถามเขาได้เร็วมากเพราะว่าแต่หัวปุ๊บมันตรงกลางลงหางเขาเลยผมอยากให้อย่างนี้ที่จะเลือกตั้งกรรมการหมู่บ้านผมอ่ะผมได้ข่าวมาแล้วก็ได้งบจากเขตบางเขตแล้วก็ใช้งบไม่ถูกต้องไงมันเอางบไปใช้ส่วนตัวแล้วไปเก็บเข้าส่วนกลางในหมู่บ้านทีนี้อย่างผมเล่นกีฬาเรามีแต่ให้ไงก็ต้องจ่ายค่าไฟเองน้องๆทำเสื้อกีฬาไปแข่งที่ไหนชมรมเนี่ยเขาก็เชิญผมเป็นกรรมการกีฬาผมก็บอกถ้าเดือนเลือกตั้งเดือนหน้า17พฤศจิกายนถ้าเป็นกรรมการหมู่บ้านก็ต้องให้เขาเปิดเผยให้ตรงใช่ไหมอยากให้เขารู้จักคุณธรรมบ้างผิดชั่วดีอ่ะผมอยากจะเชิญนัดประชุมในออฟฟิศแล้วก็เชิญรับมึงออกไปสอนธรรมะก็บ้างเอาเคสที่คนที่ไปป่วยหนักๆมันต้องเป็นอย่างงี้มันต้องเชื่อก่อนไงมันต้องรักษานะมีเหตุต่อธรรมะถือว่าจริงไหมไม่รู้ครูไหมอะไรก็ได้ครับได้ทั้งหมดเขาจะได้มีคุณธรรมไหมกระทรวงไหนอ่ะกระทรวงไหนก็ได้ฮะขอให้เป็น CEO เพราะว่าผมต้องการที่จะช่วย CEO แล้ว CEO จะไปช่วยลูกน้องครับทีนึงมันจะลงล่างมันจะลงง่ายนี่ไงกระทรวงเธอเพราะว่าอย่างหนูอยู่กระทรวงศึกษาหนูอยู่หน้าห้องนายครับ49อ่ะค่ะนาย49ครับตอนนี้นายมีโรคอย่างเดียวที่เป็นแล้วเครียดมากความดันสูงโอ้สบายมากครับไม่ต้องเจอแบบนี้แล้วก็สอดเขาจะต้องก็ต้องมีคุณธรรมเองอะความดันสูงครับคือแบบหนูก็บอกจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่โรคเป็นโรคทั่วไปที่พื้นฐานคนทั่วไปเขาเป็นครับเครียดครับครับผมบอกว่าสบายมากเขาเอาเครื่องมือมาวัดได้เลยครับ before after เลยมันต้องเป็นเราอีกเลยเนาะการจริงๆแล้วลุงหงอกคิดว่าลุงหงอกเคยได้ยินเขากะลาไหมที่ดังๆเคยได้ยินไหมได้ยินตอนนี้ก็ปิดป่าไม้ไปแล้วป่าไม้ปิดไงต่อแล้วเหตุมันจะมีเหตุน่าจะมีอะไรไม่ถูกต้องอ่ะคือรีเซ็ตใหม่อ่ะน่าจะข้างบนอ่ะเขาต้องการรีเซ็ตอ่ะผมว่าแล้วเดี๋ยวให้ดูคลิปนะนี่ผมก็คุยแบบปกติทุกอย่างนะเดี๋ยวให้เลยคือหนูจะรู้จักผู้บริหารหลายกระทรวงได้เลยครับซีโอเนี่ยนะหมอพงศักดิ์กำลังสัมภาษณ์อยู่นะมีอะไรจะโหลดเพิ่มไหมคะแล้วฟังสัมภาระเมื่อสัก2เดือนที่แล้วมั้ง2เดือนหรือ3เดือนสิงหาแน่นะเขาจะสิงหาเจ็ดสิงหาอะไรไปเนี่ยแหละนะแต่ว่าผู้ชายอีกคนนึงเขาจะคอยเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปของร่างทรงเกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะฮะอันนี้ชื่อว่าร่างทรงดาวพลูโตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ดาวพลูโตไม่ใช่โอ้โหดาวนี่ครับในหมอพงศักดิ์นะแพทย์พงศักดิ์ดาวพลูโตเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้ในแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณะมีคนหนึ่งที่ถือไมค์อยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วนั่งลงไปแล้วเนี่ยเขาจะคอยสื่อสารด้วยข้างหลังนั่นคือเขามาสื่อคือคนนี้มาจากกาแล็กซี่อื่นตรงจิตเขานะไม่ใช่ดาวพูโตพวกเราตั้งจิตนะครับเราจะเชิญนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากดาวพูโตเขาชิดโนบังสังขารของท่านอาจารย์นะใช่ครับตั้งจิตเลยครับฮะเบาหมดไหมเดินดูสิเบาเบาเดินเดี๋ยวเพิ่งเดินง่ายก่อนเนี่ยนี่ง่ายนี่จักรยานอากาศก่อนฮะฟังแค่นั้นก็พอแล้วนั่นแหละฮะแค่นั้นน่ะเดี๋ยวเลยเขาก็ถูกรีเซ็ตเข้ามาข่าวแบบมันจัดระเบียบใหม่ป่าไม้เข้าไปยึดก็ขออนุญาตไม่ถูกต้องไงก็เลยห้ามคนขึ้นไปนอนทางคืนที่นั่นเนี่ยแต่ทุกอย่างมันถูกกำหนดผมว่าถูกรีเซ็ตรีเซ็ตใหม่ครับเดินได้แล้วผมว่านั่นละต้องเดินไงติดเดินแบบเดิมไงติดเดินแบบเจ็บหน้าพลังบริสุทธิ์ธรรมชาติยองดิยองยองลุกขึ้นที่เคยไม่ได้ได้บ้างได้ยังครับเราจะย่ออย่างนี้
ลาเปิดลูกตะกร้อมันต้องย่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใส่นี่ใส่นี่ใช่ใช่โอ้นี่ที่ผมเอื้อมไปเจ็บนี่เตะเงี้ยเอื้อมไปรับปุ๊บที่ล่าสุดไปเจ็บแล้วไปบิดเงี้ยร้อยก็โดดตบเงี้ยไปบิดอย่างเงี้ยมันดังบึ๊บอย่างงี้เลยนะไอ้ยาก็เลยเจ็บให้ทำกายภาพบำบัดมาครับมันต่างกับที่เรามาตอนแรกเลยนะมันคนละเรื่องกันเลยครับคนละเรื่องเลยครับหนังคนละม้วนเลยนะโหแล้วมีคนอีกเยอะเลยครับงอกที่เป็นแบบนักกีฬาเยอะแยะมากมายแบบนี้ว่าจะทำยังไงให้ผมตอบแทนได้ทำไงหรือให้นักกีฬาแล้วมาฟังอยากให้คนเข้าใจยกระดับจิตนะให้ยกระดับจิตแบบไม่ใช่จิตแบบทั้งโลภหรือเลยอะไรไม่เข้าใจเรื่องธรรมะอะไรเลยผมชอบที่ลุงออกสอนธรรมะไปด้วยควบคู่ไปด้วยเดี๋ยวจะให้อ่านจดหมายฉบับหนึ่งนะมั้งเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการโอเคนะเอาตัวล่าสุดเลยก็แล้วกันที่ไปช่วยเด็กปัญญาให้เด็ก เดี๋ยวสิจดหมายอยู่ครับเดี๋ยวครับได้บรรยายเรื่องของให้เด็กเช่นนักประถมเกี่ยวเรื่องการศึกษาโดยตรงโรงเรียนอนุบาลพระไทยวิทยาคมตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของขอน้ำบัตรไปด้วยนะชัยพัฒนาขอน้ำบัตรไปด้วยนะครับได้ได้นั่นนะใจเย็นตัวเล็กๆไม่น่าเชื่อเล่นแบ็คได้มือสามคุณชมพู่เราเข้าถึงพลังงานนี้ได้ไงพลังธรรมชาติไม่ใช่ใช้เครื่องมืออะไรเลยนะนี่นี่อะไรอ่ะรู้ไหมเอาเหรอเอาเหรอติดตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้เลยเป็นพลังงานนะรักษาเราจะต้อหลายคนที่คนละเรื่องเลยอ่ะก็หายแล้วคนไปแบบมันเหมือนกลับจะไปเตะตะก้อได้เลยไปฟาดตะก้อได้คนงงแล้วแบบมันมีเหตุในเรื่องเราจึงคนได้รู้เยอะนะฮะสอนธรรมะคนก็จะยกระดับจิตอย่าง CEO เธอป่วยแล้วรักษาหายมีเหตุที่มาเจอกันเออที่มันบอกคือต้องไม่ใช่ไงแล้วยืนตรงได้นะดูเย็นโหก็ยิ่งกว่าหายได้คนช่วยคนที่เป็นอยู่ในคลิปเขาร้องไห้จริงนะเขาระบบปวดไปเดียวแล้วมันก็หายเลยใช้พลังบริสุทธิ์เข้าไปมันหายเลยนะผมกลับประเตตะก้อแล้วคนต้องถามอ่ะผมต้องพัดจันเป็นคุดแล้วจันเข้าถึงพลังนี่มันกี่ปีแล้วรู้ตั้งแต่เด็กหรือว่าตั้งพลังงานหนึ่งเมื่อกราคมปี37ผมได้สิ่งนี้มาโดยไม่เป็นยังไงว่าเป็นมาผมตั้งใจจะขับรถจากเกียรติกายครับตอนนี้เป็นสถานที่รัฐสภาไปแล้วนะที่นั่นมันเป็นโรงสถานีวิทยุของสตบตอนนั้นน่ะแต่ตอนนี้เป็นรัฐสภาไปแล้วนะผมทำรายการที่ของสตบนะวันนั้น2รายการชื่อว่ารายการที่ทักยานยนต์กับรายการเที่ยงคืนกับ10ล้อบ้านต่อแท็กซี่มิเตอร์ผมมีส่วนร่วมยุคสมัยนั้นโอ้หนักผมตั้งใจจะไปเคารพครับสักการะพระเดชสวนที่ดอนเจดีขับรถผ่านถนนสายนี้ครับพอเวลาถึงแยกเลี้ยวซ้ายไปตลิ่งชันเลี้ยวขวาก็ไปสุพรรณพอเลี้ยวขวาประมาณสัก8ไม่ถึง10กิโลเมตรดีปวดปัสสาวะก็ใส่เต็มๆแล้วก็มันปวดเนาะครับขณะนั้นก็เหมือนใครสักคนเอาหนังสือมายิงสีข้างกำลังปล่อยเต็มๆหยุดเกิดเลยงงทีเนี้ยให้ผมคิดยังไง
ถ้าผมคิดตามแนวทางพระเจ้าผมก็บอกดินน้ำลมไฟมันเชื่อมกันดินน้ำลมไฟมันเชื่อมกันครับแล้วผมก็ลิงก์ไปยังที่ผมเกิดกลางทุ่งนาดินน้ำลมไฟเชื่อมอยู่ตรงนั้นก็มาตรงนี้ทีนึงเฮ้ยเพราะว่าน้ำออกไปจากเราใช่ไหมฮะมันก็เชื่อมอากาศดินผมถึงต่อมาก็มานึกถึงเบนจามินแฟรงคลินเป็นคนที่ค้นพบไฟฟ้าในอากาศทุกวันนี้ผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตตลอดเป็นไฟฟ้าที่พิสูจน์ไม่ได้เป็นไฟฟ้าไม่มีทฤษฎีรองรับแต่พูดถึงกันอิเล็กโทรสแตติกตามด้วยแมกเนติกก็ยังได้ด้วยแมกเนติกที่วันต้องเป็นแม่เหล็กโลกครับเข้าใจเรื่องโลกทั้งหมดเลยเนี่ยเราคือโลกโลกคือเราทันทีเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกทันใดด้วยอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองโลกมันขนาดไหนเพียงใดเรา1นิวเคลียสก็มาซีเล็กเข้าไป1นิวเคลียสนี่มันมีแค่โปรตอนอิเล็กตรอนนั่นเองครับแล้วก็โปรตอนกับนิวตรอนผ่ากลางซะผมได้พลังงานตัวกลางนั้นมาอ้างอิงจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อรัตเทอร์ฟอร์ดทีนึงตรงนั้นมีพลังงานมากไปมหาศาล 99.99% ของผม 100% เกินต่างหากด้วยผมได้จากนั้นไปต้นอ๋อได้แต่ช่วงนั้นเลย1มกราคมปี37ถามหาตัวเองอยู่3ปีปี40มาเปิดรายการรักษาผู้คนมาตลอดถึงทุกวันนี้รายการนี้37ใช่ไหมต้องมี37นานเลยนะ37นี่ก็พูก็20กว่าปีแล้วครับ24 25ปีแล้ว24ปีแล้วผมก็บอกต่อไปว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37นั้นเป็นเด็กอัจฉริยะนะใครไม่รู้เป็นหลานก็อย่าไปตกอย่าไปตีเขาพูดจาดีๆตอนนี้เด็กรุ่นนี้มันจะมีเหตุผลมากถ้าหากว่ามันสวนทางเขาก็จะดื้อเป็นยกกำลังสองทีเดียวละครับอ๋อพลังงานใหม่ใช่ไหมที่มาเกิดใช่ครับเด็กยุคพลังงานใหม่ที่เขาบอกใช่ครับใช่ครับพลังงานตรงนี้นะฮะเป็นพลังงานที่ผมมาใช้ทุกวันคือตรงนี้น้อยคนนะที่จะเข้าถึงได้ไม่ใช่ต้องได้ทั้งสี่ศาสตร์ฮะผมได้สี่ศาสตร์หนึ่งธรรมศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์พระจันทร์นะเป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองเป็นกลไกอัตโนมัติพระเจ้าไม่มีสิทธิ์สร้างแต่อธิบายที่พระเจ้าสบายมากลุงหมอผมจะรู้ว่าพระองค์อยู่สภาวะใดเอาเป็นว่าหนึ่งศาสตร์ธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติเข้าถึงตัวเราเข้าถึงธรรมชาติหมดเท่านั้นตัวเราก็ต้องอาศัยศาสตร์พุทธศาสตร์อธิบายรู้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองจบนั่นก็คือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นั้นไปหาดีใช่ทีนึงต้องรู้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคมี4 8ข้อไม่สนทุกสมุทัยนิโรธตอนนี้ดลชาติได้ปัญญาวิมุตติเกิดแล้วครับดนชาติได้หมดของตัวเองแล้วก็ลงทั้งโลกใบนี้ด้วยการเกิดโลกรู้แน่นอนการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานพุทธวิสัยเป็นหัวข้ออจินไตยพระพุทธเจ้าทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่มีใครอธิบายผมเกิดมาอธิบายเรื่องพวกนี้เป็นหน้าที่อธิบายท่านพยายามจะหยุดจะหยิบยื่นให้กับกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นบทบาทลีลาโดยเฉพาะเลยผมยินดีนะฮะว่าเพราะผมจำเป็นต้องพัฒนาคนเป็นรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นให้เป็นพันใหม่เดี๋ยวผมรับลุงออกไปก็ได้นครสวรรค์นะที่ไหนเขาจะมาที่กรุงเทพนี่เหรอก็เดี๋ยวผมให้มาที่นี่อ๋อดีเพราะว่าขอมาที่นี่หน่อยครับครับคนใหม่ๆนี่ดีเพราะว่าเสนองานใหม่มันจะง่ายคนเก่าผมว่าของใหม่จะดีที่สุดเป็นของใหม่ๆเลยครับผมตั้งใจของผมเองผมบอกว่าถ้ายิ่งเป็นส่วนเสถียรนะฮะผมต้องการที่จะอธิบายเสียงนี้กับเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายต้องรีบช่วยเร็วๆคนกลุ่มนี้ที่มัธยมต้นต้องรีบช่วยเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่พลิกผันได้โดยง่ายประถมนั้นแนวทางผมเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์หมดครับผมจะให้ความพิเศษของเด็กเพราะว่าผมบอกว่าความพิเศษของมนุษย์มีอยู่สี่ห้าข้อ1สังเกต2เปรียบเทียบ3สรุป4เสนอแนะและ5อธิบายได้อธิบายได้คือเหตุผล
แต่ผมบอกเหตุคืออดีตผลคืออนาคตแต่ว่าลอจิกที่ใช้กันทุกวันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วมันใช้ไม่ได้เลยครับโอเคนะเอ้ยเราลุงออกอย่างสาเหตุที่ผมเป็นนี่เป็นเกิดจากอะไรกล้ามเนื้อหรือว่าคำตอบคือถ้าอย่าต่อรองเป็นเพราะเจ้าเกิดมาให้เจ้าเองจบการเกิดเป็นทุกข์กับโยมเป็นคำพุทธเจ้าตรัสทั้งนั้นที่ว่าทีนี้มันมีพี่เขยผมอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมาสองปีที่แล้วอ่ะแกแบบเลือดสมองแตกแล้วล้มในห้องน้ำใช่ไหมครับแล้วมือก็ไม่มีเรี่ยวไม่แรงแบบไม่มีแรงนอนแบบมันนอนรอความตายอย่างเดียวก็มีทรงกระสุดอย่างเดียวเอาว่ามุฟได้ป่ะนี่ดีป่ะได้ไม่ได้ได้นะเปิดประตูเข้าช่วยเหลือตัวเองได้รีบพามาน้ำได้ผมเมื่อกี้จะพามาผมบอกว่าก็พี่สาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นนักถือศาสนาคริสต์แต่ผมบอกว่าผมมาเชื่อในพระเจ้าแต่พูดกันนะผมก็ไหว้พระก็สอนแบบเราก็นั่งมาที่แผ่ส่วนว่าคือผมเข้าใจธรรมชาติเรื่องจักรวาลเลยก็บอกเดี๋ยวให้ผมหายก่อนแล้วจะรับเข้ามาจะมาวันไหนติดต่อไม่ได้ไปก่อนเถอะก็ยังไม่รู้เลยว่าลุงหอกอยู่ที่ไหนแต่ใจมันมาแล้วไงใจมันต้องเจอให้ได้ครับไปกันก่อนแล้วนี่มาเจอบอกคนที่ยิ่งงอเราเคยฟังธรรมะแบบชั้นสูงอะผมจะเรียกว่าธรรมะชั้นสูงนะมันเป็นอภิปรัชญาผมใช้คำว่าผมใช้ว่าอภิมหาปรัชญาด้วยใช่อภิปรัชมหาปรัชญานั่นแหละคือถ้าคนธรรมดาฟังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวจะประมาทอีกไงคือมันมีเหตุนะก่อนที่ผมจะถ้าอยู่อย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดว่าไม่มีบุคคลที่สามไปคุยเรื่องของลุงหอกก่อนถ้าไปจับนักตะก้อมาฟังลุงลุงหอกก็จะประมาทลุงหอกอีกนะกลายจะติดกรรมอีกนะเพราะนั้นจะติดกรรมนะจะบอกให้รู้นะเขาจะติดกรรมนะไม่ใช่นั่นนะถ้าเกิดผ่านผมว่าผมก็เห็นอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมพี่เขาหายด้วยอะไรไม่ได้ผ่าตัดโรงพยาบาลเนี่ยผมต้องอธิบายพื้นฐานเรื่องนี้ก่อนนะคุณต้องขัดเกลากองมาก่อนผมต้องทำหน้าที่นี้แหละถึงจะรับได้ง่ายมันจะรับง่ายไงใช่ไหมก็คุยมันคุยเรื่องเดียวเข้าใจผมใช้ว่าหนึ่งความเข้าใจเหมือนที่เขาอธิบายผมเข้าใจที่บอกว่าผมมีพื้นฐานตรงนี้ใช่ไหมคนเราฟังธรรมะชอบฟังธรรมะสูงเลยปุ๊บมันก็เลยออกพลังธรรมะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยยิ่งดอกจำไม่บ่อยจะเข้าใจเนี่ยมันต้องบอกเขายังโกนี่ยกลับไปนึงไปลงที่จังหวัดเลยไปเอาเซ็นเตอร์ไหนจังหวัดก็ได้เอาเด็กจังหวัดทั้งหมดทุกอำเภอมาอยู่ที่เดียวกันผมใส่ทีเดียวเลยผมสามารถที่จะปล่อยพลังให้กับทุกคนถ้าหากว่าฮอนนั้นนั่งได้แสนคนผมใช้ได้หมดเลยทีเดียวเลยเอ๊ะถ้าอย่างนี้ถ้ามันจะง่ายเร็วๆนะผมนัด อาจารย์หมอในแพทย์พงศักดิ์มาคุยพบลุงหอกเลยคุยกันเลยไม่ดีหรอเขารู้จักคนเยอะที่คนยายทีเดียวเลยนะยกเรื่องคุณธรรมสอนคุณธรรมแต่เรื่องจะเอาอย่างไรดีเพราะว่าจะแกก็บรรยายเยอะนะฟังให้ดีฮะในแม่ผมสั่งนั้นเคยเจอกันที่วัดท่าตอนครับท่านก็พาใครแต่ใครไปนะผมก็พาผู้คนไปเหมือนกันวัดท่าตอนผมก็บรรยายแล้วก็สาธิตในสิ่งที่ผมทำวัดท่าตอนเจอกันแค่นี่หน่อยวันนี้คืนนั้นท่านก็นอนที่นั่นผมก็นอนที่นั่นเหมือนกันแล้วได้คุยในส่วนตัวไหมก็ทักทายกันทั่วไปโดยที่ไม่เข้ายังไม่เข้าเรื่องใดๆก็จะว่าท่านเขาเคยก็สอนธรรมะพุทธองค์เหมือนกันชอบสอนถ้าผมจะผมว่าผมตลกเหมือนกันนะเวลาอธิบายพวกนี้ผมก็ตลกเหมือนกันนะแต่ท่านตลกมากกว่าผมอีกตลกเขาเคยจะสร้างหนังไงเรื่องของเรื่องผมเคยบอกว่าเขาก็ผมติดกันเขารู้ว่าผมสื่อได้เป็นมีเดียมเขาบอกมีเดียมผมมาเป็นเรื่องเป็นสื่อกลางใช่ไหมจะรับสื่ออย่างไรงี้เขาบอกเขาจะสร้างหนังภาพยนตร์เรื่องเล่าลือสื่อซีทำ YouTube ขายในโรงหนังเนี่ยจะเลือกตัวแสดงเข้าหนังคนที่แสดงเรื่องพุทธเจ้ามาที่อินเดียมาเป็นพระเอกเขานะแล้วก็พวกโทและดารามาแสดงมาบอกผมไม่รู้หรอกเขาจะมาทางไหนอาจารย์อาจารย์หมออยากรู้ว่าขับรถตามมาผมไปฉะเชิงเทราไงแกขับรถตามไปเลยครับก็นั่งทานข้าวอย่างเงี้ยแล้วเขาลงมาสื่อเขาก็คุยกันไม่ใช่จิตผมอะผมรู้ไม่ใช่จิตผมคุยอะครับครับเหมือนว่าผมคุยกับเนี่ยลุงหงอกเนี่ยถ้าแต่ว่าเขามาสื่อเลยก็จะคุยอย่างครับผมแกก็มาแต่นี้ปุ๊บมันอาจจะเป็นเหตุให้ทำก็ได้นะเนาะถ้าคุยเขาแบบส่วนตัวคุยแบบคือในส่วนตัวเขาก็ใน YouTube ก็มีเขาเชื่อผมอยู่แล้วมันไม่ใช่ของผมเองอะแต่เขารู้ว่าผมสื่อเวลาที่เขาจะมาสื่อก็เป็นบรรยายที่เขากะลาก็คุยงั้นไม่ไปนะปกติแกแล้วเวลาเขามาสื่อคุยอาจารย์หมอขับรถจากกรุงเทพไปบรรยายที่เขากะลาฟรีนะไม่เสียเงินบาทปกติก็เป็นชั่วโมงใช่ไหมครับครับเป็นธุรกิจแต่ไปที่นั่นฟรีแต่ถ้าก็โอเคนะโอเคท่านสื่อสารวันนี้ก็ได้เขาก็ยกระดับจิตเขาก็สอนเด็กๆอะไรเด็กมัธยมอะไรใช่ไหม
แต่ของผมจะไปในแนวเรื่องของไม่รู้ผมก็มีคลิปอย่างนั้นนะแต่ของลุงออกมันเกิดจากคนที่เป็นอย่างผมเนี่ยในส่วนตัวเขาก็นั่นผมนะแต่ว่ามันรักษาอย่างก็ไม่หายแต่มาพูดเรื่องพลังเงี้ยมันไม่เคยได้ยินมาก่อนไงแล้วเจอกับตัวเองเนี่ยอย่างผมก็ต้องเชื่อแบบหมดหัวใจไม่สงสัยไงนึกภาพใช่ไหมของผมเนี่ยผมพูดได้ทำได้ใช่ครับตรงนั้นนะได้นี่คือตรงนี้ไงไม่อาจจะไม่บางทีไอ้นั้นมันพูดไปแล้วมันยังไม่พิสูจน์ไงยังไม่ได้ใช่ไหมยิ่งลูกหรือทำอะไรเนี่ยยิ่งลูกหลานยิ่งไปเปิดมาแบบเด็กขึ้นมารับรองคนเขาเห็นเงี้ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลน่ะมีแต่คนให้นำผมมาที่สนามให้ไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โรงพยาบาลพี่ก็เบิกได้จะไปกลัวอะไรก็แต่เราก็ใจเราไม่อยากผ่าตัดพอเจอผมเคยเป็นที่บอกเคสนั้นนะที่เป็นฝ่าเท้าแล้วมันหายที่คลายเส้นมันธรรมดาแต่นี่มันหนักกว่าเดิมไงมันต้อง4เดือนแล้วไม่หายก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลกี่นาทีเมื่อกี้เนี่ยถ้าใช้เวลาสัมผัสจริงไม่ถ้าเราคุยกันไม่ถึงสิบคุยกันไม่ถึงสิบนาทีแต่มันเป็นพลังงานที่มันทึ่งไม่มีใครยังกลุ่มนึงอย่างที่ฮิบิอย่างที่ต้อมที่ก็ทำดังนั้นนะอันนั้นเขาก็อีกคนละอย่างใช่มันต้องไปใช้อีกแบบอ๋อไอ้นั่นไม่ใช่อาจารย์อะไรที่ครับคนละอย่างมันถึงเวลาทั้งหมดแล้วครับถึงเวลาทั้งหมดที่จะเขาบอกคนดีคนเก่งต้องออกมาช่วยกันครับทุกวันนี้ดีไม่พอต้องเก่งด้วยเก่งไม่พอต้องดีด้วยนั้นก็พยายามที่จะบอกว่าถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนช่วยหายนี่เองถ้าปรากฏตัวแล้วคนไม่เก่งจะอยู่ไงจ๊ะมุดดินดันหนีใช่ไหมแล้วจะไปไงต่อคนไม่เก่งเป็นเหยื่ออะไรไหมคำตอบสุดท้ายน่าจะเป็นตรงนี้คือถ้าคนเก่งออกมาปรากฏตัวคนไม่เก่งจะทำตามใช่มันคงเป็นเหตุอ่ะผมต้องมาพบกันหมอ อย่างที่เคยเขาอยากจะหายเขาหงุดหงิดอ่ะเหมือนว่านอนลงจากเตียงแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วกินนอนแล้วก็ถ่ายอยู่นั่นบางวันไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะใช่ครับมันทรมานหนักหนาสาหัสเด็ดเลยครับร่างกายเราปกติเรากระโดดโลดเต้นเหินนู่นนี่นั่นโอ้โหแล้วผูกขาไว้ยังดีกว่าไว้นี่มันปวดด้วยผูกขาไว้เฉยไม่ปวดอยู่ได้นะนี่มันปวดมันทรมานเอาเขาก็เห็นผมใช้ไม่จนผมไม่ใช้ไม่เอาให้เขาใช้ที่เคยก็อยากหายไงทีนี้ให้ทำอะไรก็คงทำอ่ะทำดีอะไรไม่ใส่ธรรมะเข้าไปก็ง่ายนะผมว่าคนที่เป็นนะผมก็ปนพวกนี้ไปตลอดนะครับเอาล่ะผมใช้ศาสตร์หนึ่งธรรมศาสตร์ที่พูดเมื่อกี้นี้ครับสองพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ผมยังพูดเรื่องของฟิสิกส์อย่างเดียวเคมีผมถือว่าไร้สาระเลยเคมีไม่เอาทั้งที่ความเจริญทั้งนั้นเคมีหมดนั่งนึกกับเคมีหมดนะผมยังไม่กินยาเลยนะยาที่ว่าอีเป็นเม็ดศาสตร์อะไรอ่ะเป็นจิตศาสตร์ครับอ๋อครับศาสตร์ด้านจิตเวลาเนี่ยกำลังค่อนข้างจะต้านกับจิตวิทยาอยู่เวลาเนี่ยจิตวิทยาก็พูดจิตสำนึกจิตใต้สำนึกครับของผมพูดจิตเหนือสำนึกไปนู่นจิตไร้สำนึกไปนู่นเนื้อสำนึกมันสูงกว่าจิตใต้สำนึกจิตเนื้อสำนึกมันอิดอีโก้นั่นแหละที่เด้งมาเกือบตายแล้วครับอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้นั่นแหละครับโอ้ยใครมาอธิบายทีก็ไม่เคยมีจะทางการความแก๊บไอ้คลิปตัวล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา2ทุ่มเนี่ยเรื่องนี้พูดเรื่องอีโก้หรือซูเปอร์อีโก้ไอ้ความจริงผมก็ยังไม่สรุปทั้งหมดหรอกครับต้องการคนที่ก็อยู่หน้าจอนะแล้วก็ส่งมาสุดท้ายแล้วก็เรียนมาทั้งนั้นแหละครับในวันที่เรียนไม่ได้เรื่องเลยบอกให้กระดาษวิชาปรัชญาผมเนี่ยเอาไม่ได้เลยครับไม่มีทางนั้นไม่จบเลยเราต้องเกิดการขั้นต่อรองอาจารย์เป็นวิชาสุดท้ายเขาเขียงมาจบมาแค่ 2.02 เคดูก็แล้วกันแต่มันได้ชีวิตจริงที่มากกว่าเออแต่ไม่ได้มันเกินกว่าแปลว่าวิชาปรัชญาเรียนมาเกือบตายใช่ไม่ได้เลยผมเรียกว่าเป็นวิชาปรมโลกไปตอนนี้ครับ
ซิกมันฟอยที่เคยเรียนกันมาเนี่ยครับจิตวิทยาเนี่ยอันนี้ก็มันรวมโลกหนักจริงมาเรื่องของ NLP นี่ NLP ที่ NLP ที่เขาสอนกันจัดแล้วมันตัวครอบงำหมดมีผมนี่สวนกันนี่เตะตัดขาด้วยจะมาครอบงำคนไทยได้ไงวะงั้นจิตตัวใหญ่จิตศาสตร์จะมีไว้ทำไมถ้าหากว่าใช่ไหมฮะพอลุงออกจะเป็นใจช่วงไหนไลฟ์สดช่วงไหนสองทุ่มครับทุกวันหรือวันทุกวันเราจะได้ฟังตอนเล่นกีฬาเสร็จถึงเท่าไหร่สองทุ่มถึงกี่โมงสองทุ่มถึงสามถึงสี่มั่งแล้วแต่มันไลฟ์ช่วงช่องไหนนะช่องไหนช่องเล่นไว้ก่อนเดี๋ยวลืมไอตัวล่าสุดนี่มันเป็นยังไงแบบไหนล่ะพิมพ์ในยูทูบมาช่องก็มหัศจรรย์พันลึกแล้วครับมหัศจรรย์เหรอโอ้ถ้าโกก็นั่นเนาะจะต้องพาวันไหนได้จะพาเข้ามาทุกวันก็จันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธตามเวลาใช่ไหมครับจันทร์อังคารพุธเที่ยงถึงหกโมงเย็นครับต้องให้ลูกเขารับรู้ด้วยไงตอนนี้ป่ะเนี่ยใช่ไหมเดือนที่หนึ่งนี้ป่ะมาตาจันทร์พันลึกอะหรือไม่ใช่ปีแบบโอ้คอมพลีททุกอย่างแล้วว่าฉันเจออะไรที่เราเลยเป็นไม่ใช่นี่หน้าปกมาที่เลกัสปีเนี่ยที่ต่อเครื่องมาเนี่ยลองมันไม่ได้มีที่พักลุงหอกลุงหอกอ๋อลุงหอกเป็นจีเดี๋ยวตัว L ใช่ไหม LWG NGORK ขึ้นระวังตรงนี้พอเจอขึ้นระวังลุงหอกรู้สึกจะขึ้นทันที energy ใช่ลุงหอก energy นี่นะเพียวเอนเนอร์จีนี่นะเราจะได้แบบตามในสดนี่ติดตามอันนี้ก็ไลฟ์สดอยู่เหรออ้าวไลฟ์สดอยู่นี่ครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ป่ะเนี่ยเพื่อนชายดิอ้าวเอาลงคุณพูดดีเลยครับเอนเนอร์จีใช่ลุงหอกเอนเนอร์จีอ้าวตันทำไมนะลุงหอกแน่นอนจริงเราจะกดติดตามตรงไหนเอาแล้วสดอยู่นี่ก็เนี่ยเดี๋ยวนี้ป่ะเนี่ยต้องใช้อะไรกันเดือนเราเป็นคนพูดดีเราจะเจอเรื่องนี้ครับ energy ใช่ไหมลง energy อ้าวทำไมนะงงเดี๋ยว energy แน่นอนจริงเราจะกดติดตามตรงไหนเดี๋ยว energy มีทีมงานก็ตั้งหัวชื่อเรื่องมือแก้ปวดเดี๋ยวนี้ป่ะมือแก้ปวดเจ็บเวลาของลูกเปล่ากับมือความเข้าใจอ๋อโอ้โหทันสมัยนะโอ้ยธรรมดานั่นน่ะโอ้โหเนาะใช่ทีมงานผมทีมงานครับช่วยแก้ปวดแก้ปวดเจ็บเวลาของฝั่งของเข้าใจโอ้อยู่นี่เองครับยังไงรู้จะเป็นเรื่องซาตานแต่งสูตรภาษาลุงหอกคิดก๊อกแล้วเกินวันที่8เมื่อวานใช่ไหมฮะวันที่19วันนี้เนาะงั้นกดดูได้เลยเมื่อวานนี่นะซาตานแต่งสูตรนี่เหรออ๋อเนี่ยเหรอไม่ใช่แล้วคือเป็นซาตานเออต้องซาตานเลยเขาบอกว่าถ้าชอบเนี่ยใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ครับแล้วอะไรชาวไร่สดต้องไปซื้ออะไรสดอยู่ใช่ถ้าท่านเมื่อวานครับครับเดี๋ยวผมไปดูมากครับนี่เรื่องของที่เราต้องไปเปิดเรื่องของต้องจะย้อนดูฟังได้หมดนะจิตสำนึกใต้สำนึกนะครับครับไปเปิดฟังโหดีจังเลยต้องให้ผอ.มาเองต้องตัวเองครับให้เข้ามาที่นี่นัดผมอีกคนนะที่เป็นเลขาที่ว่าเขาเป็นก้อนผมจะพาเข้ามาที่นี่เนี่ยอัศจรรย์มากเลยไม่เคยไปอย่างนี้ได้นะหน้าห้องนายมา20ปีหน้าทำงานวัน8ชั่วโมงจะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ออฟฟิศซินโดรมเป็นก้อนออฟฟิศซินโดรมทั้งนั้นนะเรียกว่าโรคไฮเทคใช่ครับโรคอะไรโอ้โหเจอของดีแล้ว
สั่งมาเดินโอ้ยกลับมาเล่นตะกร้อได้โอ้โหดีใจกลับมาเล่นกีฬาได้ที่เรารักอ่ะเดินดีหรือยังอ่ะ 80-90% ได้ยัง 80-90% นะโอ้โหเกือบ100ต้องได้อย่างนั้นสิรู้จะใช่น่าเชื่ออาจารย์เข้าถึงตรงนี้ได้นะผมจะขอกาแฟแก้วหนึ่งตรงเลยผมจะขอกาแฟหน่อยโอ้โหทีหยิบเลยครับกลับไปเล่นได้โอ้ชสบายจัดการเลยโยมครับครับโหมันเป็นแบบสิ่งที่หลายคนนะเธอต้องคุยกินนี่ดีกว่าแก้ง่วงได้เลยแล้วไปยังไงอ่ะเดินทางไปดอนจะดีครับอ๋อพี่รถอ๋อครับครับวันนี้ก็เปิดประมาณ 7:30 น.ไปถึงประมาณ 10:00 น.เบอร์ของอาจารย์เบอร์อะไรอ่ะ หรือตามนามบัตรแต่ใช่มั้ยผมมีเบอร์จะยิงไปให้อาจารย์จะให้ยินดีให้เบอร์นี้ให้ผมรับใช้อะไรก็บอกยินดีให้เบอร์นี้ครับวันจันทร์ไม่อยู่วันจันทร์อังคารพุธครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะหาว่าเก็บตกขอบคุณครับเก็บตกส่งเลยใครส่งไปสิที่นี้เฮ้ยกูได้อาจารย์จะไปไหนธุระถ้าให้ผมรับใช้อะไรขับรถส่งที่ไหนโทรเรียกผมได้นะผมยิงไปแล้วเนี่ยธีรพลน่ะชื่อธีรพลอาจารย์เมมก็ได้ครับผมจะว่างให้ธีราเถอะสุรพลใช่ไหมธีรพลครับธีรพลทอดธงครับมันทรมานจริงนะโอ้โหแล้วคนผมว่าคนอีกเยอะเลยที่เป็นอย่างผมเนี่ยแล้วไม่หายแล้วอยากจะกลับมามันไม่หายจากที่ยืดก็ไม่หาย47 48 49เนี่ยหัวหน้ากรมหัวหน้ากองหัวหน้าแผนก49ตรงหัวหน้ากองนะ49หัวหน้ากองเกษียณปีหน้าเป็นหัวก็รับราชการมาก่อนหรือครับไม่หรือเป็นทำก่อนไม่เคยรับราชการเลยแล้วทำงานอะไรภาษาอังกฤษหัวก็เป็นผู้ภาษาอังกฤษด้วยไปต่างประเทศบ่อยไปนัวมันอย่างนั้นแล้วผมก็ติดไปนัวไปงั้นเลยอย่าให้มันตกยุคนะสาวไม่มีวันจะยุคมีประกาศไม่มีประกาศมาป่ะเจอภาษาไม่มีวันจะยุคอ๋อไม่ดันสักทีสู่ภาษาของฐานดังให้รู้ไหมภาษาไทยคือภาษาประหารนั่นเอง
พระเจ้ารามคำแหงถอยหลัง19ก็คือในน้อยกว่าลานวัดผู้มีจาผู้มีวาจาสุสิทธิ์เรื่องของดำดินไงนั่นแหละพระร่วงจำไม่ด้วยคนที่ภาษามาใช้กันโอ้โหเป็นสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งประดิษฐ์ใดในโลกภาษานี่ได้ทั้งศิลปะได้ทั้งวัฒนธรรมได้ทั้งประเพณีได้ทั้งค่านิยมหมดทุกเรื่องเลยเครื่องประดิษฐ์ที่ไหนมันจะได้ถ้ากับภาษาไม่มีทางหรอกครับนั้นภาษาพหันเนี่ยมันฟังยากมันถึงเป็นต้นเหตุเกิดการทะเลาะแต่ฟังยากไม่มีบุญฟังไม่ได้นะภาษาพหันเนี่ยต้องใช้มีบุญพอสมควรนะโยมให้รู้ว่าต้องรื้อฟื้นใหม่ครับเรื่องของวิชาเลขานะครับทางได้ประสบความสำเร็จต้องมาเซตใหม่ครับเลขาแต่ก่อนนี่มีการเรียนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีมั้งในหลักสูตรไม่มีเลยต้องใส่ใหม่ครับตอนนี้เพราะอย่างหนูไม่ได้จบเลขามาหนูจบแต่ก็ทำได้ก็คือเวลาเปลี่ยนนายทุกคนไม่ว่าหนูจะอยู่ตรงไหนก็จะต้องโดนเรียกตลอดแล้วเวลาหนูเคยอยู่ที่เนี่ยเราก็ย้ายไปช่วยราชการคิดไปที่ใหม่ไปเจอนายที่หนึ่งก็โดนกินด้วยนอนด้วยไปด้วยขับรถด้วยจ้ะสุดแบบไม่ไหวอ่ะครับแล้วทำงานกับนายแล้วเราต้องแอคทีฟตลอดแน่นอนอย่าเป็นคนเรียบร้อยด้วยเป็นเรื่องนะเป็นคนเรียบร้อยใช้ภาษาดีด้วยประมาณนี้เพราะต้องเอาติดตัวเขาเปลี่ยนนายทีนึกว่าหนูจะอยู่ตรงไหนคือนายทุกคนน่ะจะหาข้อมูลเลยว่าจะให้ใครเป็นเลขาพอนายจะมาใหม่เนี่ยหาข้อมูลมาก่อนละครับอยู่ตรงไหนก็จะต้องโดนเรียกมาครับครับหนีจากตรงไหนก็จะต้องโดนเรียกมา20ปีอยู่รับราชการมาปุ๊บคาหน้าเนี่ย28ปีแต่อยู่หน้าห้องมา20ปีอ่ะเอ้ยโหครับแล้วมันเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างนะคะคือคนที่กรองงานสกรีนงานด้วยเลขาเนี่ยใช่ไหมฮะก่อนที่จะไปถึงนายจริงสมมติว่าหนังสือจบขึ้นมาเนี่ยฮะก็อ่านเนื้อหาแล้วนะครับจริงๆก็มีกระดาษเล็กๆความเห็นเราด้วยใส่เข้าไปกระดาษเล็กอย่าไปเขียนหน้านะฮะเช่นเราอ่านเรียบร้อยแล้วจดหมายเข้ามาไงเรื่องอะไรเงี้ยเราพิจารณาแล้วว่าเห็นควรและไม่ควรประการใดต้องส่งครับถ้าไม่เห็นควร1-3-4ว่าไปเห็นควร1-3-4เหมือนกันให้เขาพี่นาอีกชั้นหนึ่งก็ทุกคนที่นายทุกคนที่ให้หนูไปอยู่พอหนูอยู่สักพักหนึ่งคือเรามีความรู้สึกล้าหนูก็จะบอกนายคะเปลี่ยนคนไหมคะหนูจะถามทุกคนเลยนะนายคะเปลี่ยนคนไหมคะมีคนอยากอยู่ตรงนี้นะมีคนอยากอยู่เยอะห้องเนี่ยมันมีไม่พูดไอ้ผมยังดังกิ๊บๆเนี่ยมันเกี่ยวอะไรรีแลกเข้าที่เข้าที่ใช่ไหมเข้าที่เข้าที่อ๋อก็เลยบอกว่าถ้านายอยากได้คนที่ทำงานดึกทำงานอะไรเงี้ยนายต้องเปลี่ยนคนแล้วล่ะต้องไม่ใช่หนูละเปลี่ยนเลยหาคนมาเชื่อมเคยปะทะกับนายเคยชนกับนายจนเลขานายที่ตามมาผู้ชายบอกฉันเจอผู้หญิงมาเยอะแล้วฉันไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนเหมือนแกเลยเมื่อกี้มันไม่ถึง15นาทีใช่ไหมต้องบอกไม่ถึง15นาทีเนาะไม่ถึงประมาณ15นาทีเนาะครับแล้ว10นาที15นาทีเดินหนูไม่พอแค่น้ำมันก็ไปกลับก็ไป10โลละหนูคิดว่าแค่ทุกวันนี้หนูอุทิศเวลาให้กับการทำงานของหนูเพื่อที่จะให้หนูก็ไม่ได้ไปไหน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 หนูก็
มีสมบัติรักชอบจริงฮะที่จะดำเนินต่อได้ขนาดนี้ครับใช่มันต้องเป็นเกิดมาเพื่อการนี้ทั้งนั้นนะอย่างบอลทูบีแล้วครับแล้วใครจะจ่ายเท่าไหร่ครับเนี่ยเราลงยังไงครับตรงไหนเนี่ยใครจะจ่ายอะไรเนี่ยโอ้โหอย่าสนใจตรงนั้นเราจะบริจาคสมุนเหรออ๋ออย่าไปสนใจตรงนั้นงานผมเนี่ยฮะเขาปริญญาโทหลักสูตรนานาชาตินะก็จะพิมพ์และเตรียมเล่มนะครับงานพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเดี๋ยวก็สูตรกระแสของการศึกษาทั้งโลกต้นหลักสูตรนานาชาติแล้วจะพิมพ์จำหน่ายคงไม่เกินจากนี้ไปนะทุกอย่างไปเรียบร้อยเหลือแต่เดี๋ยวอาจารย์เขาอาจารย์เขาจะอะไรเขาเรียกอะไรเป็นยาโทเขาเรียกอะไรนะถามตอบเลยแค่ดิวต่อหน้าแค่ว่าสิ่งที่เธอมีมาเธอรอดเข้ามาจากไหนประมาณนั้นก็เลยบอกกับคนที่เขาเอาเรื่องนี้ไปบอกว่าถ้าหากว่าเพราะนี่เป็นของผมบอกว่าเป็นองค์พระไอสัตว์ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับนี่เป็นของใหม่เอี่ยมเลยผมใช้คำนี้เลยนะบอกเริ่มต้นเลยดีแล้วนะครับไทยเรานำเอาสิ่งที่ผมมีอยู่ไปทำปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติไม่เกิน6เดือนจากนี้เป็นต้นไปผลงานก็จะออกมาเป็นตีพิมพ์แบบรูปเล่มเป็นสมบูรณ์ไม่เกิน6เดือนนับจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะออกมาถ้าออกมาแล้วต่อไปนี้คนที่ทำตรงนี้นะครับอยู่เตรียมตัวบรรยายพิเศษครับบอกนะฮะแล้วต่างหากว่าแนวทางนี้เป๊ะหลายเรื่องทุกเรื่องเช่นรักษาผู้คนแบบนี้จะโชว์อัพเองดูพยายามทุบตัวเองถึงปริญญาเอกให้ได้เอาตรงนี้ตกอย่างนี้อาจารย์ลุงหมอเขารักษาได้ทุกโรคเลยใช่ผมไม่ยอมรับคำว่าโรคนะผมใช้ว่ารักษามนุษย์ก็แล้วกันทำมนุษย์เลยอย่าไปแย่งอาชีพเขาให้เขารักษาโรคไปคนที่เขารักษาโรคเข้าไปเดี๋ยววันไหนได้วันจันทร์ครับรับพลังจากลุงไปหน้าใสใจรับลุงผมรักษามนุษย์รักษามนุษย์ผมรักษาใจครับผมรักษาตาผมไม่รักษาโรคแน่นอนผมไม่โง่ขนาดนี้นะเด็กครับใครอยากโง่ๆไปคำพูดผมไม่ได้นะพลิกโลกนะรักษามนุษย์จันทร์รักษามนุษย์ว่าจ้างรักษามนุษย์เขาไม่ได้รักษาโลกเลยชอบปรีนี้มากเลยขอจดเลยชัดเจนไหมโยมจ้างเขารักษามนุษย์โง่ก็รักษาไปเลยคำว่ารักษามนุษย์ในทุกโลกนะทุกอาการของโรคที่เขาว่าเพราะคำว่าโรคเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนตั้งขึ้นมาใช่ไหมฮะมันเป็นองค์กรสร้างโง่มาจากนู่นเริ่มมาตั้งแต่อะไรใช่ไหมทำไมจะบอกรู้จักมูลนิธิร็อกกี้ฟิลเลอร์มั้ยครับครับนั่นแหละครับมาจากตรงนี้ไหมครับมูลนิธิร็อกกี้ฟิลเลอร์เครื่องมือแพทย์ทั้งหมดผมบอกเลยเซสวานาวันนี้ 80-90% มาจากตรงนี้หมดเรื่องชื่ออยู่ชื่อยาชื่อโรคนี่หมดเขายิ่งใหญ่มากครับร็อกกี้ฟิลเลอร์เราได้ยินเคยอ่านหนังสือยิ่งใหญ่มากครับสามารถที่จะครอบงำทุกรัฐบาลในโลกนี้ได้รวมทั้งประธานาธิบดีอเมริกาด้วยแต่บอกให้ทราบมันก็มีเครือข่ายเขาใหญ่โตจะตายเลยเครือข่ายเขาใหญ่มากครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่านะจะอ่อนไปเรื่อยอ่อนไปเรื่อยเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกแล้วมันจะธรรมชาติมันก็จะเป็นลักษณะจะเป็นลักษณะการทางวันของแม่เหล็กมันจะกระจายใจไปมันจะไปในตามแม่เหล็กโลกไม่สลับใช่ครับแม่เหล็กโลกมันไม่กลับขั้วแล้วครับแต่มาถึงวันนี้ความเอียงของแกนโลกนี่แน่นอนเอียงมากกว่าเดิมเยอะมากใช่อ๋อเอียงแน่นอนใช่ไหมก็มีผลสภาพมีผลกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเช่นสมมติว่าเขามาเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับเอาว่าบ้านเราเป็นหน้าหนาวก็แล้วกันนะมันจะกลายเป็นร้อนไปมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถ้าร้อนก็เป็นหนาวเลยใช่มันจะเป็นหนาวที่อื่นโอเคไหมมันแค่เปลี่ยนเปลี่ยน
ของในโลกนี้มหานิยมเป็นไหนนั่นคือเรื่องราวของนิวตันสสารวัตถุใดในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงโน้มถ่วงลมแล้วน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ที่ละลายเลยครับแข็งก็ลงเหนือที่มันละลายผมบอกว่ามันเกิดจากอะไรผมบอกว่ามาจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มันไปไหนก็ปล่อยแต่ความร้อนลงไปและความร้อนก็ทำให้ใต้พื้นน้ำแข็งมันจมไป3ส่วน3ส่วน4เนาะใช่ป่ะน้ำแข็งอ่ะเขาซ่อนกันไว้เหรอพลังงาน2ส่วน3สามส่วนสี่เนาะนั่นนะฮะมันก็ซ้อรากสิครับเมื่อไม่มีรากแล้วมันก็คืมทีเดียวสิครับอ๋อน่าคือตรงนั้นเองเรือดำน้ำครับไม่มีหลายประเทศนั้นเรือดำน้ำนะครับครับมันก็ไปตามข้างล่างแล้วปล่อยความร้อนไปเรื่อยไอ้พวกวานตายวานเตยเนี่ยตายเกยตื้นทั้งนั้นครับนิวเคลียร์หนีจากนิวเคลียร์มานี่เองนะไอ้เหตุโอ้ฟังวิธีการสรุปครับหนึ่งเรื่องของเหลวไม่สามารถลดปริมาตรได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เป๊ะถ้าหามันเกิดบอมขึ้นมาคือทดลองนิวเคลียร์ไงใต้พื้นน้ำเท่านั้นมันก็ไบเวชั่นสัตว์ตัวใหญ่รู้จักอุจเรนอกแตกตายไหมครับแบบเดียวกันมันกระแทกฮะกระแทกตัวเล็กมันก็ลอยตามไปเพื่อนได้ไอตัวใหญ่มันขวางเนี่ยเพราะมันมีแรงต้านย้อนกลับปะทะด้านนี้แต่ด้านนี้กับน้ำก็ปะทะบีบสิครับไอ้ตัวเล็กมันก็วิวผิวได้มันก็รอดตัวใหญ่ตัวปะทะไม่มีใครพูดเรื่องนี้นี่ผมเลยเคยได้ยินเนี่ยแม้แต่ความร้อนเวลาเนี่ยผมบอกว่านี่มาจากการทดลองนิวเคลียร์เขาบอกว่าเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจกโอ้ไม่ใช่ทั้งหมดความคิดผมจะอธิบายเรื่องนี้ใหม่เป้าหมายผมคือรางวัลโนเบลนะผมจะกวาดหมดจิ๊กทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพเลยกวาดหมดไม่มีเหลือเป้าหมายผมจำไม่ได้ใช่จริงๆเป้าหมายผมยิ่งใหญ่นะครับใช่ฟังรู้แล้วว่าผมยังแบบยิ่งใหญ่มากนะครับเป้าหมายผมมันต้องสี่เลยนะต้องสามใหญ่ธรรมชาติโอ้โหผมอธิบายได้หมดจดเลยนะเพราะผมใช้สี่ศาสตร์ที่ว่าเมื่อกี้สี่ศาสตร์เดี๋ยวขอจดเลยนะไม่งั้นจะมีเหรอเมื่อกี้เนี่ยอีกับเอ็มซีกำลังสองมันยังเล็กกว่า L เท่ากับ ME นะอย่างนั้นสัญลักษณ์มันอยู่แล้วเล็กกว่า E 4ศาสตร์1 L เท่ากับ ME L คือลุงงอก ME อันว่ามีแปลว่าฉันนี่แหละกูนี่เราก็ใครทำใหม่สมการลุงงอกไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดให้มันยุ่งเอาตัวกูนี่แหละดีที่สุดไม่ต้องคิด1เลยนะศาสตร์จะจดไว้เดี๋ยวลืมจะได้ถามตอบได้1จริงธรรมศาสตร์ใช่ไหมธรรมศาสตร์นะธรรมชาตินะศาสตร์ธรรมชาติธรรมศาสตร์วงเล็บหน่อยนะเอาไว้ตลกธรรมศาสตร์คือธรรมชาติอาจารย์กับรังสิตนะโว้ยเมื่อกี้ยังพูดไม่ใช่แล้วธรรมศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยธรรมชาติไปแล้วไม่ต้องมาธรรมศาสตร์ใช่ใช่ไปไม่ไปอ่ะผมไปธรรมชาตินี่ดีกว่าเดี๋ยวให้เด็กรุ่นใหม่ลูกคงจะทึ่งไงสองอะไรนะสองจิตศาสตร์ก็ได้จิตศาสตร์อ่ะจิตศาสตร์3พุทธศาสตร์4วิทยาศาสตร์ที่สิ่งล้วนๆพุทธศาสตร์ที่สิ่งระดับโน้นนะระดับจักรวาลนู่นนะพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์โอ้โหบิ๊กแบงนี่ไม่ใช่บิ๊กแบงนี่ก็คือเว็บไซต์ผมนะภาษาอังกฤษคนไหนอ่านได้ก็อ่านเอาเอง4อย่างนี่ก็มีหมดไม่ต้องไปนั่นอะไรเนี่ยธรรมชาติครอบของท็อปทั้งหมดท็อปของท็อปทั้งหมดโอ้แล้วผมแบบพุทธศาสตร์ก็ท็อปแล้วแล้วผมเป็นแอดมินอยู่20กลุ่มในไลน์ผมแล้วครับแค่ส่งเข้ามาคนนี้มีปัญหาอย่างเงี้ยแบบผมได้ยืนยันนะลูกเห็นที่บอกว่าจะไปโรงพยาบาลไม่ไปให้ไปจะให้ไปเอ็กซเรย์ผมไม่ยอมไปเพราะแต่ก่อนที่นั่นเนี่ยอีกอันนึงฮิตฮอตฮิตว่า MRI เดี๋ยวผมเจออย่างนั้นนะอย่างเดี๋ยวหัวกระสุนเป็นอากาศนะครับทุกวันนี้ดูไหมเด็กๆ3เดือน4เดือนก็อยากจะรู้จังต้องสแกนดูแอคโคแอคเข้าอะไรดูภาพบุ้งเม้นกำลังทำลายสมองครับการแพทย์เขาพูดได้ยังไงเป็นเครื่องมือทำมาหากินเขาใช่ป่ะใช่ส
เสร็จแล้วออกมาก็ออทิสติกพิการติดอยู่ในท้องแล้วเรื่องนี้ไม่พูดเขาพูดไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพของเขาเขาก็บอกว่ายาทุกเม็ดดีเลยครับผมบอกว่าชั่วทุกเม็ดเอาปากมาอย่าพูดเฉยสดด้วยยากินยาฉีดโอ้ทั้งนี้มันฉีดปุ๊บเข้าไปในเลือดจังชอบฉีดสีเข้าเลือดไขสันหลังเนี่ยยาเด็ดขาดมันเป็นเคมีแล้วก็รู้แล้วโครงสร้างเคมีเอาอะตอมสองอะตอมมารวมกันต้องใช้ความร้อนสูงมาก100องศาเซลเซียส500พันองศาเซลเซียสในร่างกายเราแค่37.5มันจะสลายได้ยังไงล่ะพี่ตัวตะกอนหมดเลยครับโถคิดแค่นี้ไม่ต้องคิดเลยสรุปเลยเห็นไหมครับทำไมนักเคมีไม่พูดจาเรื่องนี้มันก็หาคิดตามนะมันเป็นศาสตร์ที่ใครไม่เคยมีนั่นแหละผมยังก็มันไม่ถึง10นาทีได้ทำให้อาจารย์ที่ทำให้ผมเนี่ยครับนี่เหมือนขาใหม่มาเลยยิ่งกว่าผ่าตัดจะไม่หายต้องอยู่เป็นปีอ่ะเขาบอกให้ผมใจเราอยากเล่นตะก้อใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าผ่าตัดจะหยุดเป็นปีน้องๆเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องมาสนามหรอกไปรักษาต้องพักใจมันอยากเล่นใช่ไหมก็หาวิธีกายภาพบำบัดไปนู่นนี่จนไม่หายมาถึงนี่ไม่ถึง10นาทีฟังดีนะมันเป็นที่มาเพราะคอมมอนเซนส์เดียวกันคือตะก้อผมก็ผมเตะตะก้อมือสามในยุคสมัยนั้นซ้ายขวาเขาบอกว่ามันคอมมอนเดียวกันคือมันเนเจอร์เดียวกันเข้าใจไหมครับผมบอกกันให้ตะก้อมาอย่างเงี้ยเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าไม่ไปสุพรรณผมจะมารับมันนะเขานัดผมในไลน์ใช่ไหมนัดคุยกันเดี๋ยวให้ดูว่าดีใจเดี๋ยวเขาอันนบคนนั้นคนเขาดีไงต่างเขาอยู่เทพนะแค่นั้นผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอยากช่วย CEO เพราะว่าเบรนของ CEO เนี่ยมันต้องใช้ต่อครับต้องบอกให้ทราบไว้นะถ้าหากว่าออเทอริตี้มีอยู่เราดูข้อมูลผิดแต่นั้นใจผิดปุ๊บซวยหมดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะปรับเรื่องของเบรนให้นะครับดูดิโอ้พูดอ่ะครับผมเนี่ยนี่ต้นหลักนั่นแน่อดีตไหนมาอดีตทั้งนั้นนะคนละคนของชาติ70ทั้งนั้นตู้ของหยกวัดแพงพรุ่งนี้ไงฮะที่ผมบอกเดินแต่ละคนนี่ยังก็ชกเสียแล้วชกเสียหมดเลยดีแล้วกระจายผลไปกระจายข่าวตัวเองก็อยู่เงี้ยฮะผมก็บอกว่าตู้ที่เอาวางไว้ตอนนั้นมีกี่เขียนอย่างมีอันน้ำไฟมันมีอยู่คนนึงที่เป็นผู้หนังสร้างนั่นแหละสร้างหนังนั่นคนนั้นน่ะเขาเป็นคนที่จะไปพรุ่งนี้รุ่นพี่เขาไปสร้างภาพยนตร์ในช่อง3ใช่มั้ยในช่อง3นะเขาอยากจะสร้างหนังเกี่ยวกับตะกงตะก้อหมดต้องรักษาศาสตร์เงี้ยแบบจะไปทําเป็นหนังยังได้นะภาพยนตร์นะแต่อาจจะตัวเขาต้องเจอเคสหนักอย่างผมอ่ะต้องเชื่อในตัวเองแบบเนี้ยมันได้ชื่อแบบโอ้ผมงงมากคุยกันแบบก็ดีใจผมดีใจวันนี้โชคดีวันนี้ถ้าใครสื่อสารไปยังท่านรองนายกอันนั้นกระเพกแล้วแค่ทีเดียวเองเหมือนเหรอสารไม่ได้บอกเลยต้องบอกถ้าเกิดเขาหายแล้วต้องแบบคนที่ไปเจอตัวเองนะครับไม่ต้องเจอกับตัวเองคนที่แล้วจะเขาจะเปลี่ยนแบบพฤติกรรมในสิ่งเขาจะทำในคิดทำในถูกต้องเลยนะถ้าคนเจอแบบนี้นะก็สอนง่ายนี่เนี่ยครับมันเปลี่ยนเหมือนปิ่นขามันพุ่งผ่าตัดไปหาที่อันนั้นผ่าตัดมีดที่เชียงรายก็ใช้มีดไม้ก็ไม่หายแค่มันผังผืดเกาะเงี้ยจริงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเลยผังผืดตอกแล้วตอกกันเส้นผมจะไม่มีตอกก็เนื้อช้ำหมดเลยเนื้อมันช้ำหมดแล้วบีบจนเนื้อช้ำหมดเลยนึกไม่ได้บีบแต่พลังที่มันธรรมชาติอ่ะพลังบริสุทธิ์โอ้ยโทษเหลือโทษทีสังเกตโอ้ยเพลินสังเกตผมจำหน่อยเดียวเองตรงนี้เราบอกว่าเฮ้ยสะกดจิตผมเป็นคนที่ดูแคลนสะกดจิตมากนะครับดูแคลนมากผมถือว่าคนที่มีสุขภาพท่านนี้ไปทำให้พูดหลับไหลนี่ผมถือว่าใช้ไม่ได้อาจารย์มันติวใช้ไม่ได้ผมมันต้องมีสติตลอดบังคับให้สัตว์โลกหลับไม่ได้ผมไม่ใช่นอสตาดามุสนะโทษครับผมตามเดียมันอยู่คนนอสตาดามุสไม่ได้
ทำให้มนุษย์โลกนี่ปั่นป่วนหมดรู้ไหมรัสเซียร่มสลายราชวงศ์ล่มสลายก็มาจากนอสตราดามุสนะจ๊ะรู้เรื่องแบบนี้อ๋อเป็นยังไงครับก็ในระหว่างนั้นพระราชาก็แล้วกันนะออกไปยกทัพจับศึกนอกพระราชวังก็เลยมอบให้สีพาราเมียบริหารจัดการแทนครับโอเคไหมช่วงนั้นก็นอสตราดามุสก็เข้าไปไปแล้วก็เรื่องเขาก็แล้วกันก็ต่อมาก็บ้านแต่สลักครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นครับถ้าทำเข้าที่ไหนก็แตกหมดผมไม่ทราบอยู่ไม่ได้หรอกทำมาก็ไม่เคยชนะทำสักทีนะพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วไม่เคยชนะงั้นต้องพัดต้องพระธรรมครับถึงจะชนะได้ใช่พระธรรมธรรมะคือธรรมชาตินะฮะเอาไม่อยู่ก็เด็กเรียนตัวนะตอนนี้ก็สำคัญผมจะใช้อกผมเป็นกำกับองศาไว้ก็ต้องซ้ายขวาเองเลยครับปึ๊บอัพไม่ดังแล้วค่ะเออเอีกทีหนึ่งครับผมจะไม่ยากก่อนมาตามผมนี่มึงจะสู้กันมันต้องเป็นเหมือนกับการรับส่งบาสเกตบอลผู้รับให้ถูกเจ้ากับผู้ส่งไปแล้วครับสายหน้าสายขวาเองครับแขนก็รู้แล้วว่าคืออะไรคนละเวอร์ชันโทษครับทีนี้หลังเอวหลังเอวนี่ออกมาคงไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บดีมากโทษครับเอวหลังเอวหลังแค่นี้ก็ไหนเติมครั้งหนึ่งโทษครับขออนุญาตปึ๊บเพศแม่ก็จะมีปัญหามากเรื่องท้องทั่วๆไปแล้วมีปัญหาเยอะมากไปโทษครับแค่นั้นก็ถึงขั้นสะเทือนทั้งตัวนะเนี่ยมือผมไม่ได้ใช่คนละคนหรือเปล่าอาจจะได้ยาวเดินเข้าไปครับมันก็ไม่ได้ทุกคนที่จะใช้วิชานี้ได้นะที่ว่าพลังตรงเนี้ยพลังธรรมชาติใช้ได้เหรอฮัลโหลงอกครับจะทำงานได้มากกว่าเดิมประสิทธิภาพสมรรถนะจะดีกว่าเดิมเดิมเยอะเลยดูจริงตอนหลับนี่อย่างนี้เลยครับหลับเนี่ยโหเป็นตายเลยครับหอนแค่นี้ปกติก็หลับอยู่แล้วก็หลับแล้วคนอื่นสามารถใช้พลังนี้ได้มั้ยหรือไม่ได้มันมีเลเวลของมันอยู่ครับเลเวลของมันเนี่ยมันบางคนคือสิ่งนี้ได้มาก็มาสร้างสอนเช่นปัญญาวิมุตติมันสั่งสอนผู้คนมันมีอีกอันนึงคือเจโตวิมุตติมาช่วยกันผมได้เจโตบอกว่าเลยประกาศเลยเพราะว่ามันเรื่องของพุทธศาสนาจะปิดบังไม่ทำไมล่ะอ้างถึงได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เรื่องอภิญญาอภิญญาอ้างถึงพุทธศาสตร์อย่างเดียวไม่รู้เรามีสมเด็จพ่ออะไรอยู่กลัวทำไมพุทธศาสตร์ไม่ได้สนเลยง่ายๆคือศาสตร์ของพระศาสดาอย่าคิดมากอ๋อครับครับศาสตร์พระศาสดาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับมาผมก็ได้รับมาหมดพระเยซูทำไมจะไม่รู้ว่าน้ำเบียร์มาแต่ว่าผมจะไม่รู้ผมจะรู้หมด
มันท้ายรายการผมจะมีคำว่าสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธพูดมา20กว่าปีไม่เคยผิดพูดอย่างนี้ต้องให้แบบที่เนี่ยโกมาพร้อมมันจะเป็นเขาเหมือนกันมันผมเขาต้องเห็นด้วยตัวเองไงแล้วผมพยายามพูดเขาว่าในที่บ้านนะเขาจับถือคิดใช่ไหมเขาเปลี่ยนจากคิดแล้วผมพูดแต่ก่อนเขาได้นำแบบตื่นเช้ามาแบบพลังลบอ่ะแต่พลังลบๆผมก็ใช้แบบแผ่กุศลนะเปลี่ยนแบบใช้พลังแบบเบื้องบนแผ่กุศลให้เขาไปดูจิตดูใจเข้าไปทางนั้นแล้วมันเปลี่ยนเนี่ยเชนไปเลยนะเปลี่ยนเป็นบวกซะแล้วนะเอาพระเยซูก็ได้พระเจ้ามาจากแสงสว่างครับไม่มีแสงสว่างใดถ้าเทียบกับปัญญาทีเนี้ยปัญญาเหนือกว่าเขาจะไม่ต้องมาขัดแย้งกันนะจังโน้นนี่ดีกว่าไม่ต้องไปกู้ไปก้าวล่วงพระศาสดาหรือว่าพระผมจะได้หมดปฏิบัติใช้แสงมันก็ใช้รักษาได้พลังงานส่วนมีแสงสบายมากเลยแล้วเห็นว่าเรื่องจริงๆแบบต้องเจอด้วยตัวเองอย่างผมเนี่ยผมเชื่อไม่สงสัยเลยนะเรื่องของลุงงองนะเพราะว่าผมเคยฟังมาก่อนหน้านั้นแล้วเราบอกให้คนนี้เป็นใครฟังว่ามันไม่ใช่แบบธรรมะธรรมดาไงมันเราเคยฟังแบบเหมือนธรรมะชั้นสูงเหมือนอภิปัญญาอะไรท็อปของท็อปใช่ท็อปของท็อปแล้วอยู่ได้มาเจอโดยบังเอิญแล้วก็ไม่ได้นัดหมายกันด้วยนั้นเนี่ยผมต้องตามหาไปเฉยๆนะตามบ้านอยู่ไหนยังไม่รู้เลยขับท็อปทำท็อปของท็อปจนไม่มีตัวท็อปมันเป็นอินฟินิตี้หมดเลยเป็นค่าคงที่ไปหมดเลยผมได้พลังค่าคงที่พลัง emptiness เกี่ยวกับบุญเก่าด้วยนะในอดีตชาติด้วยนะวันนี้ก็มีภาษาคำสุดท้ายคืออากาลิโกพุทธศาสตร์กรรมเก่านะอากาลิโกเองเฮปัสโกเนี่ยรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโลกโอ้โหคำนี้ยิ่งใหญ่มากพลังงานศักดิ์พลังงานจนผมจะรู้หมดเลยทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งพุทธศาสตร์ธรรมะได้ทั้งหมดคุยได้ทุกศาสนาไม่มีศาสนากั้นเลยไม่มีฮะไม่มีกั้นเลยเอาความเป็นมนุษย์มาว่ากันอยู่ยอมรับว่าเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องคุยกันรู้เรื่องนะทีนี้ จะผ่านภาษาไหนมาไม่เป็นไรเอาทัชชิ่งกันแล้วกันไม่ต้องใช้ภาษาอะไรก็ได้เอาฟิลลิ่งเข้ามาแชร์กันได้เจ็บปวดคือฟิลลิ่งไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาผมเห็นเขาทรมานเห็นพี่เคยก็อยากจะหายแต่ว่าเขาก็พาไปนู่นไปนี่ไปจะไปทั้งนู้นทั้งนี้มันไม่หายภาพมันก็ไม่หายแต่ผมบอกผมต้องเอาตัวผมก่อนไงแรกมันจะรับมาเดี๋ยวเชื่อไม่ได้มันไม่ถึงเวลาเอาล่ะพูดถึงกายภาพบำบัดนะฟังให้ดีนะพูดแล้วก็เหมือนกับเป็นการโจมตีความจริงสิ่งนี้ผมอยากให้ทุกคนได้รับเอาไปใช้ในรักษาตัวเองแล้วก็รักษาผู้อื่นได้เยอะๆหน่อยแล้วผมจะไปทำงานอย่างอื่นงานผมก็ลองเมื่อกี้ผมบอกว่าเป้าหมายคือรางวัลโนเบลนะครับนั่นคืองานผมจะไปอย่างนั้นแต่ถ่ายทอดให้ทุกคนเอาไปใช้ถ้าทำได้เอาล่ะกายภาพบำบัดน่าฟังให้ดีคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีพลังงานบวกลบพูดบวกลบมาตลอดผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองของเขาพูดเขามาบวกลบของผมบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันต่างกันในคำแรกที่มันจะต้องเริ่มต้นคุยกันเอาละถ้าหากว่านักกายภาพบำบัดคนที่ว่านี้มีพลังงานไม่บริสุทธิ์เยอะไปแต่คนหนึ่งความเข้มข้นที่มันมากกว่าก็ไหลสู่ไปบุคคลที่น้อยกว่ามันเป็นเนเจอร์ของมันมันก็อยู่ที่ผู้รักษาด้วยนะครับเขาต้องมีพลังบริสุทธิ์ทางฝ่ายผมมันพลังงานที่บริสุทธิ์มันเหนือกว่ามันก็ถ่ายไปแป๊บเดียวในอะไรก็เซอร์คูลเลตเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ใช่คุณทุกคนทำได้เองไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยครับครับเข้าใจนะง่ายเนาะครับอยู่ที่คนรักษาไม่ใช่จิตผมบอกด้วยไม่ใช่บางคนที่ทำกายภาพบำบัดอย่างหน้าผิดไปทำหน่อยก็เรียกเงินเขาเป็นพันเป็นหมื่นๆแล้วบางทีผมว่ามันจะไม่แพงแบบแพงมากเลยนะกายภาพบำบัดที่เขารักษากันนะฟังผมบ้างถ้าผมต้องการเงินปีมาใส่วันหนึ่งสูงสุด80กว่าคนทำมาแล้วตัวเลขขนาดนี้นะครับถ้าผมต้องการเงินปีมาสักผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วใช่ผมเชื่อผมว่าผมมีชีวิตที่เหนือกว่านั้นอีกทีนึงผมจึงไม่สนตรงนั้น ก็รักษาเนื้อผ้ามาตลอดผมเรียกว่าตู้ขอทานนั่นตู้ใช่ไหมตู้ขอทานนั่น แล้วถ้าวันธรรมดาปกติคนจะมาเยอะไหมครับจันถึงพุธเลยเนี่ยคนจะมาจันทร์อังคารพุธเยอะไหมมาทีกี่เนี่ย
ช่วงเที่ยงใช่ไหมผ่านไลน์ผ่านอะไรนิดนึงเพราะว่าให้มีตัวตนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะวางลำดับแต่ผมมาวันนี้มาแบบเอ็ดหรือมาดำดินมาเลยขอบคุณครับไม่รู้ใครส่งมาวะต้องใส่แบบมันส่งมาแน่เลยส่งมาเฉพาะส่งมาเฉพาะนะดาวดวงไหนเนาะส่งมาก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันยังไม่รู้เลยประมาณละมันหนูสองคนเป็นอะไรที่แบบบางทีหนูก็งงงมึนมึนตัวเองแบบอะไรเนี่ยอะไรแบบบางทีเหตุการณ์แบบเราไม่เคยเจอคนต้องไปทำตามที่ท่านบอกทุกอย่างเวลาผมสมาธิสื่อผมเพื่อฟังจากเบื้องบนนะเขาสื่อให้ทำแล้วก็ทำให้ไปวิ่งจิตมนุษย์ผมขี้เกียจนะใช่ผมไปวิ่งวันละ3กิโลผมก็ขี้เกียจคือพระเจ้าต้องไปวิ่งไปวิ่งวิ่งออกกำลังกายช่วยร่างกายมันแข็งแรงครับยังบ่นในใจจิตว่าผมเจ็บผมจะวิ่งเดินเนี่ยมันจะไม่ได้ครบรอบเลยท่านสวยมหางงแน่เลยนะแม่มไปที่อื่นก็ไม่หาแล้วมันเกี่ยวพันที่เราเป็นคนที่ชอบฟังธรรมะท่านสูงแบบนี้ซึ่งคุยคนอื่นก็ไม่เข้าใจอ่ะเด็ดหนึ่งอยู่เพิ่งไปถ้าพูดถึงดาวผมจะพูดดาวดวงเดียวคือดาวนิวตรอนเป็นไงดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนตามความรู้ทางด้านครับฟิสิกส์ดาราศาสตร์แล้วกันเขาจะบอกคือดาวฤกษ์ที่หมดพลังงานมันจะรวมตัวควบแน่นอย่างมากควบแน่นมากๆควบแน่นหมายความว่าใน1หน่วยปริมาตรนะมันจะมีการควบแน่นหรือว่ามีความหนาแน่นมากกว่าดาวฤกษ์อีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าแปลว่ามันจะหมดพลังงานเมื่อเวลาจริงๆแล้วมันจะระเบิดออกมาก็เรียกว่าซูเปอร์โนวาครับในกาแล็กซีครับทีนี้พอเวลาพูดถึงกาแล็กซีปุ๊บก็ต้องพูดถึงลุมดำทีนี้ครับผมเข้าใจพูดถึงลุมดำถ้าพูดถึงลุมดำปุ๊บผมจะมาเกี่ยวข้องกับสมองทันทีเลยนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ที่เขาพูดว่าแกนสมองแล้วก็เซ็นเตอร์ของสมองเขาจะมีชื่อเรียกว่าพิทูอิตาลีพิทูอิตาลีโอเคไหมครับนั่นคือตัวหลุมดำเรื่องสมองพวกเบลอบาเนี่ยแต่อย่าให้มากนะถ้ามากในรูปแบบที่มันเกินกว่า 80% ก็ไปหาที่มรณภาพเอาเองแต่ถ้าต่ำกว่านั้นมือสองข้างผมช่วยได้หมดก็แปลว่าใครก็ตามที่เริ่มเซเริ่มเวียนหัวเริ่มหายใจไม่เต็มสมองเร็วเร็วก่อนที่มันจะล้มหมอนนอนเสือช่วยมานับไม่ถ้วนแล้วผมจริงๆแล้วสื่อผมทำงานผ่านสื่อผมก็ไม่เคยบอกอย่าเชื่อผมนะมาตลอดถ้าผมเปิดเผยความเชื่อเหมือนกับชาวโลกที่พูดถึงกันโอ้ยฝันไม่ใช่เลยหรอกเพราะผมจะรู้ดีว่าถ้าหากเขาบอกว่าเชื่อสิเชื่อสิการันตีผมจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยผมจะนั่งอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยชุดเนี่ยไม่ได้นะแล้วผมไม่เคยปฏิเสธใครด้วยทีเนี้ยไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไม่เคยปฏิเสธใครด้วยใช่ไหมครับพวกคนที่จะเชื่ออย่างไม่สงสัยหรือหมดหัวใจต้องเป็นแบบเคสอย่างผมเจอกับตัวเองอย่างเงี้ยครับแล้วมาทำไปเห็นมาปฏิบัติปุ๊บปลักตาแล้วหายอย่างเงี้ยใครอื่นพูดเราก็ไม่เชื่อเขาแล้วเขาพูดว่ามันคนละเรื่องกันแล้วแล้วก็จะกินคนเข้ามาผมต้องตะกินคนเข้ามานะคนที่เข้าถ้าเกิดเขาไปดูตรงคนประมาทไปอีกเขาติดกรรมนะวันห่วงเขาตรงนั้นนะเรื่องผมมันเกิดขึ้นแต่โน้นเนี่ยช้างโมตาร่ารู้จักไหมแล้วก็มีช้างเชือกหนึ่งตัวเล็กๆอ่ะชื่ออะไรที่ไปตายที่เขาดินน่ะชื่ออะไรไอ้ช้างสองเชือกนี้ไทยเป็นที่รู้จักกับคนทั่วโลกเยอะนะไอ้ตัวเล็กมันชื่ออะไรวะยุคสมัยนั้นนะครับผมเนี่ยเกิดมาไอ้ช้างเดี๋ยวนะไอ้ช้างตัวเล็กที่ว่ามันชื่ออะไรนะมันค่อนข้างจะสากลหน่อยปีไหนเนี่ยก่อนโมตาร่านี่โมตาร่าคืออะไรโมตาร่านี่ถูกกับระเบิดเขาเอาบัตรมาแล้วใช่ไหมผมเนี่ยไปรักษายุคสมัยนั้นที่ห้างฉัตรจนกระทั่งคนที่เขามีมูลนิธิตรงนี้ทะเลาะกันอย่าเข้าพื้นที่นะคล้ายๆกับว่าคือกลัวว่าผมจะทำให้มันหาย
ครับโอ้โหเดินผ่านก็ไปเหม็นเหม็น12เมตรเหม็นอื้อไปหมดผมไม่ได้สนใจหรอกครับมือล้วงๆเนี่ยครับผมไม่ต้องใส่ถึงมือเลยล้าล้วงมาหมดเลยฮันนี่หรือเปล่าคะฮันนี่ใช่ฮันนี่ใช่อ๋อฮันนี่ช้างฮันนี่ฮันนี่ผมตั้งเป้าไว้นะคือทางด้านหน้าวันนั้นหมออลงกรอลงกฎเขาอยู่ที่ดูแลสวนสัตว์เขาดินนะเขาประชุมกรรมการแล้วว่าให้เขาตายไปโดยธรรมชาติของเขาเขาตัดสินแล้วนะผมขับรถมาจากบางแสนแล้วไปส่งลูกสาวเข้าหอพักเขาเรียนที่บุรพาผมก็บึงไปบึงมาผมก็เข้าเขาดินเลยไปเสนอตัวท่านครับผมมีความชอบส่วนตัวผมจะรักษาฮันนี่เขาประชุมแล้วนะไม่เอาแล้วเห็นไหมครับยกเลิกผมไม่ได้เอาอะไรนะต้องการรักษาฮันนี่ครับผมว่าผมต้องปล่อยไป3เดือนเพราะว่าผมถ้ามันเดินได้ปุ๊บจะเดินเข้าสวนจิตเลยผมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วไม่ทำยังไงกันสุดท้ายไม่อนุญาตจะมามอบไปให้ใครสักคนหนึ่งดูแลผมก็ไปพูดอีกทีนึงก็คือทางด้านของพระราชินีนะตัวแทนพระราชินีมาดูแลไอ้ฮันนี่เนี่ยผมก็ไปพูดตรงๆชัดๆเนี่ยท่านครับผมมีความสามารถตรงนี้ถ้าจะอนุญาตให้ผมดำเนินการให้ว่าผมคิดอย่างนี้ผมทำอย่างนี้สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ได้ในที่สุดมันก็ตายเองก่อนมันจะตายที่นี่ตรงกับวันเด็กพอดีเด็กก็ดูห้อมล้อมนะครับมันก็ร้องโออาโออานอนแผ่หลาอยู่นี่น้อยนี้ครับพอเวลาผมเข้าสู่พื้นที่นั่นเองครับก็เริ่มขยับตัวว่าแล้วผมก็ไปยืนที่สูงผมโบกมือนี่แล้วมันก็โต้ตอบผมตลอดทางอันนี้ก็คุยทางโดยความไม่คิดเรื่องภาษาจิตป่ะภาษาจิตป่ะคุยทางภาษาจิตเพราะว่าใช่ครับเรื่องภาษาจิตผมใช้คำว่าจะเรียกภาษาจิตก็ตามแต่จะว่ากันแต่ผมแค่นึกยอมแล้วยอมมนุษย์แล้วเป็นที่รู้กันครับผมบอกว่าไม่ต้องวิตกเพื่อนลุงหงอคือลุงหงอก็ยังรักษาเนื้อผ้าอยู่เมื่อถือว่าเป็นเคสตัวอย่างกันแล้วกันมันช่วยไม่ได้จริงๆนั่นคือกิเลสมนุษย์ประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามทีก็เขาก็ไปตามวาระของเขาสุดท้ายแล้วครับพอเวลาเจอโมดผมก็บินไปเลยครับห้างฉัตรผมไปอยู่3เที่ยวช่วยเที่ยวที่4เข้าพื้นที่ไม่ได้ข้อ5เกรงว่ามันจะหายเร็วเกินไปฮะกู้สาธารณะได้นะมีคนอีกเลี้ยงคนแล้วเลี้ยงคนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงช้างต่อไปผ่าตัดเขาโอ้ยผมเสนอผมแรกสามชั่วโมงผ่านไปกลิ่นจากโอ้ยกลิ่นเหลือน้อยเต็มทีแล้วถ้าหาอนุญาตกับผมเนาะผมจัดการผมไม่ต้องทำอะไรผมใช้ไฟฉายกระบอกเดียวมีพลังเยอะแยะนี่จริงนะยุคนั้นมีคนบอกว่าลุงหงอกคือบ้าช่องสามเนี่ยจะไปถ่ายทำอะไรต่างๆผมก็ไม่สนใจแล้วสนใจเรื่องของเขาช่อง ITV นั่นก็แต่ก่อนเนี่ย ITV คุณสุภาพคลี่กระจายเขาดูแลด้วยว่าประมาณนั้นมาทำกันจังผมก็ไม่สนใจเพราะว่าผมคือผมก็ดีนี่ก็ปิดบังอย่างนี้อย่างพระสงฆ์บางรูปนี่ก็ต้องรักษาได้นะผมว่าพอเห็นบางลงรูปท่านก็เป็นเลเวลก็แล้วกันนะเหรอถ้าหากว่าถนนสายโสดาคตานาและอรหันต์ทำได้หมดถ้าถนนสายนี้นะทำได้หมดเขาบอกว่าโสดาคือบรรลุธาตุดินเอาของแข็งมันเป็นประโยชน์ได้หมดพวกของแข็งนี่ไปทำแล้วก็ทำไปสกิทาก็บรรลุธาตุน้ำอนามาตุรลมถ้าหากว่าอรหันต์ก็ต้องทำร้อนเป็นเย็นทำเย็นเป็นร้อนได้ด้วยคนไม่เป็นเจ็บนี่ไม่รู้เลยนะ ผมเจ็บแล้วผมไปเดินที่สวนธนาเดินรอบคนแก่หรือเด็กเขาวิ่งเดินผ่านผมรอบแล้วรอบเรานอกรอบอ่ะผมก็นั่งปงว่าชีวิตเราโมจะไปหาเงินคนโมจะไปหาเงินเนาะสุขภาพไม่ดีทั้งแรกเอาเนี่ยขาเดินวิ่งได้เรานอบรอบ
เราเป็นฝ่ายนอกรอบเด็กใช่ไหมไม่เด็กเขานอกรอบผมไงแล้วผมก็เดินยังมันครบรอบยังไม่ได้เดินก็เป๊กกระเป๊กไปเดินแบบค่อยๆเดินไปเงี้ยเดินอย่างเงี้ยไม่ใช่เดินไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเดินไปเงี้ยเดินไปก็ปงเงี้ยเมื่อไหร่เราจะหายเดินโอ้โหหน้าอนาถนะโอ้โหรับเดินแบบมันนึกถึงว่าเงินไม่มีความหมายเลยนะถึงตอนนั้นแล้วมันก็ได้ง่ายคิดไปโอ้โหไปเห็นมันเขาหมดเนี่ยสุขภาพดีกว่าสำคัญบางคนหมดหาเงินเงินเดินก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้มันอีกหลายคนนะที่ว่าคนไม่รู้เรื่องนี้แล้วศาสตร์เรื่องพลังนี่มันเป็นสิ่งที่จีนต่างประเทศเขาใช้การเยอะเลยนะฮะนางท่านญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเรกิเขาเข้าสู่ระบบการรักษาออสเตรเลียก็ใช้เรกิเหมือนกันเข้าสู่ระบบการรักษาในสาธารณสุขแล้วเข้าระบบบ้านเราแล้วก็พูด 4.0ฮะใช่ไม่ได้หรอกครับมันมีหลายคนนะที่ผมเห็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินแบบมันโชคเสียเดินใช่เยอะด้วยเสียบุคลิกนะเสียหมดฮะลูกสาวบอกผมบอกพ่อเดินเสียบุคลิกไปโรงพยาบาลให้ไปโรงพยาบาลอย่างนั้นใจเราก็ผมเคยเป็นจะเจ็บแต่ฉีดยามันหายแต่มันไม่อยากจะผ่าตัดมาถึงวันนี้เป็นปีมาถึงวันนี้ฉายาใหม่จะได้มาแล้วโรงเกือบฆ่าสัตว์นี่ดีกว่าลงเกือบฆ่าสัตว์น่าเวทนาครับน่านอนกองกันอยู่ที่ไหนๆก็นะยิ่งทหารก็เป็นศูนย์นะยิ่งหนักเลยครับทุกคนเฮโรสารพัดก็อยู่ตรงนั้นหมดลายล้อมขาดคุณภาพไม่มีใช้บริการแต่ลุงหงมันมีพลังในตัวเองเยอะผมดูจากทำแข็งแรงขนาดคนไม่ต้องวิ่งออกกำลังกายนะมันไม่เหมือนคนแบบมีอายุสูงอายุอ่ะผมกำลังคิดว่าถ้าสาธารณสุขนะให้ผมดูแลโรงพยาบาลอำเภอหนึ่งของอำเภอผมบอกไปหาผมหมดเดี๋ยวผมเสนอโครงการนี้เข้าไปจะทำให้ถ้าเขาเอาเนาะถ้าเขาเอาก็จะดูแลให้ไม่เอาก็แล้วไปได้ชนผลิตบุคลากรชีวิตผมไม่อยู่ผมมีความสามารถผลิตบุคลากรมาแทนผมได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนแน่นอนเพราะว่าผมมีวิธีเฉพาะเอาไหมล่ะกูชาติไหมล่ะนวัตกรรมใหม่นะระดับโลกนะครับใช่ใช่เอาไหมถ้าไม่เอาพันธุ์น้ำเกิน15ปีชาติล่มจมแน่นอนเพราะว่างบประมาณที่ 60% นะฮะแหล่งนอกประเทศ40คนตรงนี้หรือว่า60ที่นี่40หายไปเอานะเอาใจหน่อย60คนที่นี่100บาทไปอุปกรณ์ไปหยุดยาไปเรื่องการศึกษาไปเรื่องดูงานสารพัดสันแต่จริงๆค่าค่ารักษานะแพงมากนะถ้าเครื่องมือแพทย์อะไรโอ้โหแพงเอากลับมา30บาทรักษาทุกโรคเป็นหมื่นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับ กลับมา30บาทรักษาทุกโรคตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆนะดีมากๆนะมาถึงวันนี้มันกลับพูดแล้วจ้ะ30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคหรือไม่เป็นคำถามนะลุงหมอไม่เกี่ยวนะผมถามย้อนทันไปเฉยนะ30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคใช่ไหมก็ให้สังคมตอบไปเลยโอเคไหมเขาควบคุมตั้งแต่แรกเกิดนะสาวสูงเล่นงานก่อนนะครับถ้าเขาไม่เซ็นรับทราบการเกิดช่วยนะตายเหมือนกันสาวสูงคุมตั้งแต่แรกเกิดนะโยมโอเคไหมตายทุกวันต้องชนสูตรพิสูจน์ก่อนแล้วตำบลอำเภอว่าไปมันสิทธิ์โดยชอบทำมากการเกิดการตายผมว่ากูจะตายแล้วกูเรียกว่าเอาจริงๆนะผมคิดจริงๆนะมันยุ่งกับชีวิตกูแล้วก็ตากระหนาวไว้ดิไอ้กูจะผลิตไม่ได้สิไอ้นอสูบผลิตที่บ้านไม่ได้ตายหาแล้วมาอีกแล้วนะใช่โถนะโอ้ยเวรกรรมกฎกติกามารยาทเยอะทียิบสุดท้ายก็จุดๆหรือเปล่าไม่ทราบผมบอกว่ามันถึงยุคกาลีหรือเปล่ากาลียุคนั่นเองกาลียุคกับศิวิไลมันจะสวนทางกันมาเลยสวนทางมันจะมาจ้าเอกันมาจ้าเอตอนนี้ตอนนี้ขอให้เข้าใจสันทีนะครับมันกำลังแยกส่วนเดี๋ยวนี้ด้วยนาทีเนี้ยเข้ามาศิวิไลมันเพิ่มเข้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500บวก45หน่อย562เนี่ยเอา45บวกพวกต้องคิดนับพอซ้อนนับพอซ้อนหนึ่งตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้ที่ริมฝั่งแม่น้ำในนชราไม่ใช่นับตอนที่เสด็จดับขันนะนับตอนที่ตรัสรู้เลยใช่ไหมครับตั้งแต่วันนาทีที่
ต่อรู้เลยตั้งนับนาทีนั้นเป็นต้นมาโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ในวันที่พระองค์ผมใช้คำพูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดเดินหนีผมถูกเหยียบนะหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะรอดตายไปพระพุทธเจ้าคนพบพระธรรมมีพระพุทธพระธรรมแล้วมีพระอรหันต์หน้าวันนั้นคือฐานเอหิภิกขุอุปสัมปทาหน้าวันนี้ลูกใครก็ไม่รู้เอาไว้ในใจห้ามวิจารณ์โอเคนะพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ครับพระอรหันต์ต้องระดับปัญญาวิมุตติและหรือเจโตจึงจะใช้ได้จึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่พระสงฆ์พระพุทธธรรมพระอรหันต์นะต้องพระอรหันต์ด้วยนะหน้าวันนั้นคือพระอรหันต์หน้าวันนี้มีไหมพระอรหันต์มีระบ่อยนะขอหนึ่งขออนุญาตไปกราบหน่อยสองขอเตะขาหน่อยเตะตัดขาหน่อยถ้ามีมีต้องประกาศตัวตนครับผู้บรรลุธรรมหน้าวันนี้ต้องประกาศตัวตนอย่าไปบอกว่าเป็นพระวินัยกำกับเอาหรือเปล่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้เสื่อพระวินัยหรือเปล่าเอางั้นผมจะลื้อให้ดู นี่ก็ผมไม่รู้เลยเพราะนั้นตาทีนี้เราอยากวิพากษ์ก็พอได้แต่อย่าวิจารณ์จะผมจะหนักให้ผมอายุ100ปีก่อนไม่มีเหลือวิพากษ์วิจารณ์วิจารณ์ผมถนัดด้วยครับทำงานด้านนี้มาเยอะแล้วผมที่นั่งตรงนี้ฮะอดีตบรรณาธิการนี่สังกันเปรนั่งพูดอยู่นี่จะบอกให้ทราบไว้ไอ้กี่ก๊อกนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะเปิดเผยได้กันเท่าไหร่ครับเพราะว่าสิ่งนั้นผมปิดตั้งแต่ปี28แล้วนะสิ่งนั้นก็ยังการให้กับการเปย์มั้งแต่ปี1728จากก็ปิดเกมตรงนั้นเลยมาเป็นวิทยุมาเป็นทีวีมาเป็นที่ทำทุกวันสื่อพวกหนังสือพิมพ์ก็ต้องปิดนะสื่อลงพิมพ์อะไรเงี้ยครับอันนั้นไม่พิมพ์ไม่พิมพ์รายวงรายวันเสียหายไปหมดแล้วครับต่อไปโฆษณาจะน้อยลงน้อยลงตามยุคตามสมัยนะผมก็ยังดูทำไมเก่งเรื่องโซเชียลอย่างนั้นดูเดนดูทูบเฟซบุ๊กทั้งไลน์เลยคนมันจะไวตัวไหนเราจะไม่เก่งเท่าเลยในไลฟ์สดผมครับมันยุคมันต้องขอบคุณสื่อสารทางด้านนี้นะฮะพวกคลื่นเมื่อถือมือถอยนี่อันตรายต่อไปนี้อาวุธมันจะมาอยู่4 3 4ทางหนึ่งผมยังวิวๆอยู่นะเวลาเนี่ยมันจะกดนิวเคลียร์หรือเปล่ามาถึงตัวล่าสุดเลยนะที่ตุรกีกับซีเรียเวลานี้นะครับมันค่อนข้างจะใหญ่โตมากถ้าดูตามเกมของมหาอำนาจเขาเล่นกันนะครับผมว่าเป็นไปได้สูงนะที่จะนิวเคลียร์จะเคลื่อนที่แล้วเราจะทำยังไงมันมีผลกระทบด้วยไหมเราต้องก็พันงามบริสุทธิ์นะครับพยายามเสกพันงามบริสุทธิ์มันจะป้องกันถ้ามันตกอยู่ฝั่งเจ้าพระยาฝั่งนู้นนะฮะปลอดภัยแน่ถ้ามันตกอยู่ฝั่งนู้นนะปลอดภัยแน่โอ้ฝั่งถ้ามันแตกอยู่ฝั่งเจ้าพระยาเราปลอดภัยแน่ถ้าคนมีพลังงานตัวนี้นะเดี๋ยวถ้าหาว่าตกอยู่ฝั่งนี้นะเพราะมันห่างแค่ร้อยเมตรเองไปพร้อมๆกันอ๋อหวังเลยเพราะนั้นพลังงานบริสุทธิ์นี้จะป้องกันพลังงานตัวนี้นิวเคลียร์ได้เพราะมันจะร้อนมาด้วยความรุนแรงสูงมากมันต้องมีความร้อนมากกว่าเราถึงจะไม่เป็นอะไรมีพลังงานบริสุทธิ์ครับตัวนี้จะมาป้องกันตัวเองสองถ้าหากว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์ขอโทษเคมีถ้าหากว่าโปะนะครับเสร็จเหมือนกันแต่ถ้ามันปล่อยจากนี่เราประมาณสัก10เมตรแล้วก็ถ้าเป็นการตายคนสุดท้ายนิวเคลียร์เหมือนกันถ้าไม่ลงเจ๋งๆนะชีวภาพเช่นเดียวกันอนาคตข้างหน้านี้ชีวภาพจะถูกปล่อยตามศูนย์การค้าเพราะว่าธุรกิจแข่งธุรกิจโอเคไหมเขาจะเล่นลูกนี้กันเลยนะครับเขาเล่นมานี่คนจะล้มตายไม่ใช่น้อยก็ถ้าตายไปแล้วถ้าก็จะไม่เข้าแล้วร้านนี้ข้างนี้ไม่เข้าแล้วข้างจะไปรูปแบบนี้จะไม่ให้ดีนี่ก็สอนลุงบอกไม่เป็นเขาพูดแน่นอนเพราะวันนี้ก็ชิงกันพวกนั้นเอาเถอะถ้าเรามีสิ่งนี้ใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ดิ่งหนีทันก็แล้วกันไม่ตายตรงนั้นแน่เพราะว่าเรามีพลังนี้มันต้องป้องกันแล้วแต่หนึ่งต่อมานี่ก็คือเรื่องคลื่นคลื่นนี่เวลานี้อันที่ท่านผมก็ไม่รู้นะฮะทำการยัก200กิโลเมตรแ
สมีนะ2นะทั้งหมด400นะผ่านสูงทาง400เมตรไม่เกินเข่าอ่อนหมดทุกหลักคลื่นนี่รุนแรงมากครับคลื่นนี่นะมือคลื่นนี้มันจะคือมันทำเฉพาะเลยโดรนทุกวันนี้รู้จักโดรนไหมรู้จักครับแค่นี้เองครับปล่อยมันคลื่นอยู่เสียทาไม่ต้องรู้กันแล้วครับไม่มีทางรู้ได้โอ้โหรุนแรงมากครับคลื่นตัวนี้แต่จะเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์อ่อนเปลี่ยเพลินทั้งหมดรู้จักสโตรกไหมหัวใจแบบเดียวเลยเดินไปในเขาพับเลยครับขับรถนี่ไม่ต้องเลี้ยวโค้งอ่อนหมดเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่หน้ามันมีรถอัตโนมัติมาใช้เนาะไม่ต้องขับไงไม่ต้องขับไอ้คนนั้นก็รอดไปได้ใช่ส่วนที่มันรอดได้นะเจอแน่ฮะเรื่องคลื่นรู้จักฮาร์ปไหมครับเป็นการทดลองเรื่องของยิงแสงเลเซอร์เนี่ยครับเวลามันทำไม่ได้อย่างไรคือมันจะทำให้เห็นไหม 4.123 เนี่ยมันเจอกันปุ๊บมันจะมาหมด4ทิศและมาบนอีกหนึ่งถ้าหากว่า3จุดมาพบกันในเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีผมว่าครึ่งโลกนี่ไปหมดสึนามิเพราะมันจับตัวนิ่งไม่ได้ข้างบนข้างบนไม่นิ่งมันไม่สามารถที่จะเล่นโฟกแต่ทางด้านภาคพื้นดินมันได้หมดแล้วแต่ยิงจากไหนก็ได้คนจะอยู่รอดจะเหลือเท่าไหร่ครับคนที่มีบุญก็อยู่ได้ครับคนไม่มีบุญก็รับไปคนที่มีพลังงานบริสุทธิ์นี่จะอยู่ได้มันจะล้างไปเลยครับ 7,000 กว่าล้านคนประมาณ 7.7 พันล้านคนเวลานี้ผมเซว่า8ล้าน 8,000 ล้านกันแล้วกันง่ายดีเอาเร็วตัวเต็มเต็มจะเกิน 2-3 ปีอยู่แล้วมันรุนแรงมากฮ่องกงหนึ่งตัวนี้ตัวแปรสำคัญนะฮ่องกงแล้วตอนนี้สเปนมาแล้วข่าวล่าสุดสเปนครับแล้วก็ทางตุรกีก็เล่นอาวุธหนักกันไปแล้วครับอิหร่านซีเรียอิหร่านอีกอิหร่านอิหร่านซาอุอีกอิหร่านก็อิหร่านก็เข้าข้างทางด้านซีเรียนะครับอิซาอุก็จะลุยกันต่ออิสราเอลก็จะเอาโอ้มึงเอ้ยดูไม่จืดไฟประหลาดเกิดขึ้นแน่ก็คืออาวุธนิวเคลียร์มันจะลงตะวันตกกลางพอลงปุ๊บน้ำมันลุกไหม้อยู่ตุรกีฮะมันไหม้ทั้งวันทั้งคืนควันที่นี่ครับโอ้โหขวัญไม่เป็นไรมาแถวนี้ไม่ได้มีคนทำฝนถ้ามีคนทำให้ฝนตกได้ไม่ต้องห่วงคนไม่ตายหรอกนะนะรู้แล้วแต่กังวลมีคนทำให้ฝนตกได้ผมรู้สถานที่แล้วอยู่นี่มาดูพิกัดแล้วใส่วันนี้ว่าจะมาดูพิกัดอยู่ตรงไหนตรงไหนแรงถ่ายรูปดูนะบ้านเจอแล้วเนี่ยโชคดีมาเจอตัวจริงเลยทำนองนั้นนะครับตอนนี้ก็ฝนแล้ว PM 2.5 ใช่ไหมไม่มีเจ้าเนี่ยผมที่มาผมเจอถ่ายถึงบ้านนะแต่ใช่บ้านใช่แล้วบ้านมาจะไม่พลาดละเราเจอดวงได้เจอนะโอ้โหได้คุยยาวเลยได้ถ่ายสองใจเลยจริงๆแล้วมันแค่รักษาในแค่แบบ10นาทีแต่คุยเรื่องธรรมะทั้งสงเนี่ยโว้มันมีผมชอบนะผมชอบฟังที่นี่บรรยายทุกวันที่วัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนบรรยายที่ไหนเวลาที่ไหนที่นี่ครับห้องนี้นั่งได้150คนจะได้มาวันอาทิตย์เลยชวนให้มาได้ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนแรกของเดือนเนาะเริ่มจะเที่ยงว่างกันมาได้นะถึง 6:00 น.อาหารกลางวันเดือนวันอาทิตย์นะก็กลับเช้ามืดก็ได้ส่งครับเราไปส่งได้ก็พาพ่อแม่มาด้วยอะไรอย่างนี้ได้เส้นกระดานแดงกระดานดำสาวเสียงแต่อธิบายตามความต้องการของท่านเอาใครจะเอาอะไรบอกไม่ต้องตั้งหลักให้ตามความต้องการแล้วก็สาวเสียงคะแนนมากเอาข้อไหนก่อนจริงบรรยายทุกข้อที่คุณต้องการสุดท้ายรวมทั้งหมดสุดท้ายไม่เหลือว่ายังไงต้องขโมยให้หมดเพราะมันลิงก์กันได้หมดคำถามมันไม่ไปไหนเลยจริงลิงก์หมดโอ้โหแต่ใช้ตั้ง4ศาสตร์จะหนีไปไหนโยมโอ้ยศาสตร์นี่ก็จะคุยได้ทั้งหมดจะหนีไปไหนท็อปของแต่ละศาสตร์ที่ว่าเนี่ยโอ้แต่คุยเรื่องอะไรนะศาสตร์ของบิ๊กแบงนี่ก็ไปยาวคนไม่เข้าใจนะ
บิ๊กแบงกับของเขาทำปฏิจจสมุปบาทไปก็ได้เป็นพุทธศาสตร์กับอะไรนะวิทยาศาสตร์นี่ก็สองเรื่องนี้ก็คุมไปหมดแล้วก็พระองค์บอกอะไรนะที่บอกใบไม้ในป่ามีนิดเดียวใช่ใช่ใช่ให้มาสอนข้างนอกโอ้โหในกำมือนี่เยอะแยะเลยครับเนี่ยนะคือนอกกำมือที่หน้าวันนั้นพระเจ้าไม่ตรัสวันนี้สิทธัตถะโคตรผู้อยู่ข้างแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงมาให้สองมือเปล่าทำให้หายใจมีแล้วเนี่ยเนี่ยไม่น่าเชื่อเป็นไปได้นี่สิทธัตถะโคตรเนี่ยพุทธศาสตร์นั้นสอนว่าถ้าถามตัดไว้ใช่ไหมใบไม้ในป่ามีมากมายแต่ว่ามันแค่กำมือเดียวโอ้โหจะผมมา4เดือนไปฝึกนอนไปเดินธรรมะจนปงลุงงอกเนี่ยเป็นคนที่ใบไม้ในป่าทั้งหมดครับจะบอกให้ทราบไว้นะลุงงอกผมว่าใช่นะเป็นคนเกิดมาที่ใบไม้ในป่าทั้งหมดจำให้ดีแค่ที่บอกธรรมะถ้าถึงทุกคนไม่เคยชินเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจผ่านเขาจะนั่นเอาเดี๋ยวเขาจะติดกรรมต้องอธิบายเขาเข้าใจก่อนนะว่าคุณจะเข้าใจเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันสกินแล้วเรารู้จักได้ไงผมต้องสกินก่อนทั้งที่เราไม่รู้จักเขาก่อนก็ตามหามาเจอมาเองเลยไม่รู้จะอยู่ไอ้โทรไปยังแบบเขาบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกบอกจะอยู่ไม่รู้บางทีจะไปต่างประเทศเนี่ยผมก็วะต่างประเทศก็มีเขาบอกมาก่อนเนี่ยก็ต้องมากันลูกยังบ่นเลยว่าทำไมไม่ไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์คือผมเชื่อในพลังไปบอกก็บอกพ่อเจอของดีกว่าที่ลูกพูดถึงนะเดี๋ยวอะไรล่ะเดี๋ยววันจันทร์เขาจะอะไรล่ะอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปนั่งฟังให้พ่อแล้วมาให้พ่อฟังหน่อยนะแล้วให้ใช่แบบนี้นะเอาตัวล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยเอาตัวล่าสุดที่อะไรมีสังมาซาตานพ่อมีเวลาดูหน่อยแล้วขนมไปกินนะเสร็จแล้วมาฆ่าแตงโมพ่อมีเวลาพ่อแกล้งเซอร์ไปฟังแล้วก็มาเล่าให้พ่อฟังต้องบอกจะเปลี่ยนเปเปอร์เขาจะมาแต่ก็อยู่ที่ลูกเขาไงจะอยู่ที่หลานใช่ไหมแต่เขาอยากให้เด็กเรียนเก่งๆทำไงต้องเช็คนะอธิบายให้เด็กรุ่นเด็กพลังงานก็จะแข็งแรงนะผมอนาคตผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าผมคงต้องไปเดินตัดสายสะดือผู้คนเพราะว่าผมมีพลังตรงนี้แล้วเด็กจะภูมิต้านทานอย่างนี้เลยครับแล้วสติปัญญาอย่างนี้เลยมนุษย์พันใหม่ใช่เขาบอกนุษย์พังใหม่จะได้พลังงานใหม่ครับน่าจะใช่นะก็ผมเนี่ยได้พลังงานนี่มาต่อไปก็เชื่อว่าน่าจะอยากทำงานแบบนั้นเหมือนกันคนไหนที่อยากจะมีลูกนะฮะมาทั้งคู่แล้วจะปรับอะไรให้นะปรับธาตุกรดด่างเกลือโดยการจับแค่ซีรีส์เองจับก็จะบอกว่าสมาธิได้ไหมผมไม่อยากจะพูดคำนั้นซะมากกว่าผมอยากจะพูดคำว่าในเรื่องของ PE นี่ครับมันจะเรียนเอกเข้าไปเองครับในตัวของแต่ละคนนั่นมันจะเข้าไปช่วยปรับเรื่องของจะบอกว่าฮอร์โมนก็ได้เอนไซม์ก็ได้นะครับของเพศแม่และหรือไปภาพไปปรับเรื่องกรดด่างเกลือทั้งสองสิ่งให้คนไหนอยากจะได้ไม่ไปทำกิฟต์ทำกับทำกิฟต์อัตราเสี่ยงก็สูงเจ็บก็เจ็บเช่นนั้นการันตีก็ไม่มีเป็นก็เหมือนเขาอีกต่างหากช่วยยิบหายได้เกิดนะนะบางทีสงสารเพศแม่เหมือนกันถูกเขาเล่นงานหมดทุกมิตินี่ผมแอนตี้เด็กขาดนะฮะว่าเด็ก12 13เด็กสาวนะฮะต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันปากมดลูกเป็นมาเลยเพราะเป็นตี้มากมาอย่าไปทำก็ถ้าหากว่าวิสาดีการันตีไหมครับ20ปีผ่านไปเป็นไม่เป็นเสียเงินนั้นนั่นนี่ไม่มีการันตีมีวิชาชีพคนแห่งเดียวไม่เคยรับผิดแล้วก็เชี่ยวชาญทุกวิธีเชี่ยวชาญหูเชี่ยวชาญตาเชี่ยวชาญหมดทุกเรื่องผู้เชี่ยวชาญถ้าเรามาพูดอาจจะบางทีสังเกตไหมฮะดาราคนหนึ่งแค่อะไรแค่ขาเขาเป็นอะไรช่องสามช่องสามชื่ออะไรไม่รู้เข้าโรงพยาบาลใหญ่ๆหมายเลขหนึ่งของประเทศนะไปถึงปุ๊บรู้สอดจราจามานั่งแถลงข่าวไม่ติดเชื้อไม่รู้เชื้อแมวอะไรนะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหรือว่าหนึ่งเดือนก็ไม่รู้ตัดขาเขาต่อไปกี่เดือนไม่รู้ได้เผาติดเชื้อ
ขามาเชื่อกันเนี่ยขายกินทั้งปีไม่รู้เชื่อหาอะไรเห็นไหมครับผมบอกว่าไม่ใช่ไม่มีทำเลยครับถ้าบอกไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้เขาจะไปหาทางอื่นใช่ไหมครับมนุษย์มันไม่ยอมมันน่าเวทนามากต่อไปอนาคตข้างหน้าเด็กเกิดหลังมาถึงมกราคมปี37คำพูดต่อไปนี้ไม่น่าจะเกิน15ปีเพราะเด็กรุ่นนี้นะวันนี้นี่เขาจบปริญญาโทยาโทแล้วคนที่เขาเรียนน่าจะเริ่มต่อเอกเพราะ24 25ไปแล้วโอเคนะพอเวลาเขาจบโทไปก็โทษจบเอกไปรอประมาณไม่เกิน5ปีเอกแน่นอนคนที่จะเข้าต่อโทแล้วทำงานประมาณ5ปีประสบการณ์ทำงานเบื้องต้นก็จะมีแล้วเด็กรุ่นนี้ก็จะมีความคิดถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องตามกฎหมายกลุ่มนั้นก็จะดูว่ากฎหมายใดๆก็ตามที่มันไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ธรรมชาติก็จะเปลี่ยนหมดครับบอกเพราะคนพวกนี้ก็จะมีถูกเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติครับเขาจะเอาธรรมชาติเป็นตัวรองครับเด็กรุ่นนี้จะมีคุณธรรมและเมตตาธรรมสูงครับเพราะเด็กนี้เขาจะมีความเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากและเขาจะมองมนุษย์เป็นมนุษย์สัตว์เป็นสัตว์มนุษย์กับสัตว์ต้องพึ่งพาหาสายตัดในยุคนี้นะครับยุคเด็กเราสิบห้าปีไม่เกินสิบห้าปีเซซว่านายกอเดินเข้าโรงงานเกือบฆ่าสัตว์กลับออกมาก็เอาไปฆ่าจริงได้เผาเดินเข้าไปนะกลับมาหาหมอกไปเผาถามว่าใครผิดกันถูกต่อไปนี้จำเลยหมายเลขหนึ่งบอกไว้เลยพูดลูกหน้าเด็กไม่ต้องเกรงใจใครเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้มีการปรับตัวที่พูดนี้นายแพทย์นางสาวแพทย์จะเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งโอ้โหครับองค์กรที่อนุญาตให้เอายามาใช้หมายเลข2สถาบันที่อนุญาตไลเซนส์ออกมาหมายเลข3คอยดูไม่เชื่อไม่เกิน15ปีคำพูดต่อไปนี้จะเป็นจริงความจริงผมพูดมาประมาณ1ปีแล้วมีใน YouTube ป่ะนะ10,000กว่าคลิปนะ YouTube ป่ะนะไม่ใช่น้อยนะโยม10,000กว่าคลิปนะเอาพลังเนี่ยมาพูดแต่ทั้งวันคืนนะมีพลังธรรมชาตินะเนาะดูแบบหวังให้ทุกคนได้เข้าใจต่อคำว่านี้คำว่าเชี่ยวชาญต้องไม่มีคำพูดอาจจะบางทีต้องเปลี่ยนคำพูดคำว่าเดี๋ยวนะรับผิดชอบผิดคือผิดชอบคือชอบอย่าปนกันความรู้ความสามารถคือความสามารถเอาความสามารถนำหน้าความรู้หรือความรู้นำหน้าความสามารถทำให้รู้ไปทุกวันนี้ต้องเอาความสามารถนำหน้าครับเห็นไหมตะวันตกเขาเก่งเพราะว่าเขาเอาความสามารถการศึกษาถ้าจบป.4 entrance ได้เรียนเลยอันนี้ไปเบรกครับเบรกคนเก่งนั่นยุ่ยถามสำหรับบุคคลที่เขามีการเนาะอิสราเอลเขาไม่เคยกันเขาถึงได้เด็กที่เป็นไบรท์มากๆผมเรียนข้ามชั้นได้เลยเห็นไหมประเทศเล็กแค่นั้นเองนะครับครับแล้วก็อยู่ได้แล้วก็เทคโนโลยีสูงมากในอิสราเอลไม่รู้ว่าในวันนี้ก็ทำระเบิดนิวตรอนได้แล้วจ้ะพวกนี้ยังเป็นนิวเคลียสอยู่ตอนนี้เขาได้นิวตรอนแล้วนิวตรอนนี้ระเบิดเข้าไปเนี่ยเปรี้ยงปุ๊บพืชสัตว์ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะโทษทีนิวตรอนพืชไม่เป็นไรตายหาหมดสิ่งก่อสร้างไม่เป็นไรสัตว์ตายหมดคนครับสังคมคือสัตว์โอ้โหพืชอยู่ได้นิวตรอนโอ้โหถ้าเป็นนิวเคลียร์หมดพืชสัตว์สิ่งก่อสร้างไม่เหลือนิวตรอนพืชอยู่ได้สัตว์ไปหมดรวมทั้งสิ่งก่อสร้างยังอยู่สิ่งก่อสร้างยังแต่สิ่งมีชีวิตทีนี้เขาตัวเขาต้องกันตัวเองไปอยู่ที่ไหนหลบเขาก็ไม่รอดได้ใช่ไหมไอ้พวกนี้เขามีไปเรียบร้อยเขาเป็นคนที่กดปุ่มเองใช่ไหมครับครับก็ต้องบอกคนเมืองสิครับลงใต้ดินให้หมดตัวอุโมงใต้ดินกันนี่เตรียมแล้วบางที่ใช่ไหมบางประเทศที่ทำอุโมงแล้วนะใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใช่ไหมครับก็ไม่เข้าใจทุกวันนี้ต้องสิ่งที่จะต้องมันเสียเซนโดรนครับตอนนี้เอาเรื่องมากแค่ปล่อยขึ้นมาก็หงิกหมดแล้วโยมตื่นไม่ต้องตื่นแล้วครับตื่นเช้ามาอ่อนหมดทุกก็ยึดเมืองเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปยิงไม่ต้องเลยรถถังระเบิดปืนรถลงมาทีเดียวจบแล้ว
ไม่มีเหลือ เห็นไหมนี่คือเทคโนโลยีขนาดนี้นะครับบอกให้ทราบไว้เด้อมัวแต่อะไรนะละล้ากันอยู่ มีพลังนี้เดียวจะพ่อกันเห็นไหมผมชวนเมื่อกี้โอเคไหมครับขอกี่เปอร์เซ็นต์ครับเกิน80ครับเขาเปิดสติหันมันจะดันโอ๊กแก๊ปนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ผมเรียกวันว่านี่คือโรคไฮเทคต้องใช้ซุปเปอร์ไฮเทคถึงจะเอาอยู่ได้ผมจะดันแบบแปลกเป็นซุปเปอร์ไฮเทคถึงจะเอาอยู่มันแล้วมันหายไปได้ไงเนี่ยที่ปวดนู่นๆเจ็บไปเลยเนี่ยพลังบริสุทธิ์นี่มันเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นของจริงเสมอของจริงนั้นย่อมพิสูจน์ได้นั่นเองครับถ้าเข้าถึงของจริงพิสูจน์ได้หมดถ้าถึงไม่จริงนะหาที่พิสูจน์ไม่ได้งั้นคำว่าพิสูจน์ต่อไปนี้ล้าหลังนะครับอันนี้รับผลเลยอันนี้เป็นภาพเป็นแบบองค์รวมภาษาอังกฤษจะเรียกว่า holistic medicine ไม่ใช่ alternative alternative คือแพทย์ทางเลือกเพื่อทั่วไปอันนี้มันเป็น holisticแปลว่ารวมทั้งหมดได้ทีเดียวยิงนัดเดียวได้ทั่วร่างกายนัดเดียวได้ทั่วร่างกาย คอยดูว่าร่างกายมันจะอะไรแอคทีฟจะมากยิ่งขึ้นนะครับการโต้ตอบสิ่งเร้าจะเร็วการวินิจฉัยอะไรต่างจะง่ายขึ้นเยอะเยอะครับเยอะมากอะไรที่มันขัดเคืองหน่อยแป๊บเดียวยอมมามีคนเขามาพูดว่าเขาเป็นนักบัญชีขออนุญาตนิดนึงเถอะหากันอยู่3วันทั้งคืนนักบัญชีถ้าตัวเลขไม่ลงตัวไปไม่ได้นะอันตรายเขาบอกก็นึกถึงลุงหงอกลุงหงอกให้ไฟแช็กเข้าไปทุกเวลาบรรยายผมเกิดวันที่18พฤษภาบรรยายทุกครั้งผมแจกแล้วก็แบงค์ร้อยแล้วก็ขนหมายขี้เรือนให้ไปด้วยเขาบอกว่า3วันทั้งคืนเดินง่วนอยู่ครับถ้าหากว่าไม่จบปุ๊บทุกอย่างมันจะไปทั้งหมดเลยบุคลากรที่ต้องเข้าดูแลอยู่ในเป็นโรงงานอยู่400 500คนเงินเดือนนี่มันจะออกไม่ตามนั้นเลยหาเขาบอกว่ายอมแล้วพอดีเขานึกได้พอดีเขานึกได้ขึ้นมาลูกง้อแล้วก็ทำนั้นเข้าไปไอ้ผมเป็นคนพูดเล่นทันทีก็ปิ้งขึ้นมาอีกทีนี้เขาก็หลับไปตื่นมาปุ๊บไม่เกิน1ชั่วโมงครับหาเจอสิ่งที่มันสำคัญมากเลยนี่สำคัญแปลว่าพลังงานของผมเนี่ยมันช่วยทางด้านการอาชีพด้วยช่วยได้อาชีพก็ช่วยได้มันจะมีทางออกให้มันมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงยุคนี้แล้วก็ลองช่วยพิจารณาดูว่าอะไรมันติดขัดอัดแล้วมันจะคลี่คลายไม่มีอะไรที่ไม่มีทางแก้ถ้าสายพุทธะจริงสายปัญญาจริงจะมีทางออกหมดณวันนี้ผมนำเสนอเรื่องของหนึ่งประเด็นปัญหามีความคิดอยู่3ความคิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็เฉยเฉยอย่างละ 30% เหลือ 10%สิ่งสำคัญคือกลุ่มปัญญาเนี่ยจะต้นที่วินิจฉัยนะกลุ่มปัญญาปุ่มวิสัยทัศน์โดยตรงผมมาในรูปแบบกลุ่มปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นหนึ่งประเด็นปัญหาอะไรต่างขอให้ขึ้นมาต้นแชร์กันพอแชร์ไปแชร์มาจะมีทางออกครับแล้วก็เวิร์ดบายเวิร์ดเนี่ยครับแล้วตามภาษาหน่อยเดียวก็เจอถามไปมาตัวต่อไปนี้โดยวิธีนี้ง่ายด้วยไม่ต้องไปมีคาถาบทไหนไม่ต้องจุดทูบจุดเทียนมันจะคลี่คลายขอให้บอกความจริงมาผมเองเป็นคนที่เก็บความลับของมนุษย์ได้อย่างเกินร้อยนะความลับมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่โอ้ยเรื่องจรรยาบรรณผมว่าผมเหนือกว่าทุกอาชีพผมทราบเพราะผมสอนคนหนึ่งอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีที่ได้ยินจากนายกอไปเล่าให้นายขอฟังและหรือเล่าให้นายขอฟัง
เพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่รู้ว่ากอขอคอเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเหมือนเพื่อนมันชิ่งกันได้เห็นไหมชวนที่จะมาถึงตัวผมกันคนก่อนยังงานเลขาต้องใช้นะโยม งานเลขาเนี่ย งานเลขาเป็นงานเก็บความลับนะให้รู้ว่าใช่งานเลขาต้องเรียนโดยเฉพาะมาเซตโปรแกรมน่าจะออกมาไปด้วยบรรดาวนะเพราะเลขาต้องเป็นมืออาชีพต่อไปนี้ผมว่านะมันถึงจะทำให้งานหน่วยได้ก็ตามทีเนี่ยที่มีเลขาหน้าห้องตั้งแต่ระดับบริหารเบื้องต้นๆเนี่ยมันต้องช่วยมันต้องชาร์จแล้วเขาต้องเป็นมืออาชีพมืออาชีพนี้ใครมาก็ได้ไม่จำเป็นไม่ต้องเอาเลขาติดตัวหรอกเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้เฉพาะเลยถ้ายังไงยินดีช่วยจะช่วยออกหลักสูตรให้ถ้าต้องการนะยกเลขาขึ้นมาอีกเมื่อประมาณสักยี่สามสิบสี่สิบปีงานเลขาไม่ธรรมดาแล้วครับที่สีลมนี่โอ้โหชั้นหนึ่งเลยครับเขาเรียนของฝรั่งมันชื่ออะไรไม่รู้เขาเอากาแฟแก้วหนึ่งเชิญนักปฏิญาสารตอนรู้สึกจะหายหนีไปมั้งก็เป็นอะไรบ้างที่สีลมก็เลยผมรู้จักกันหลายคนยุคสมัยนั้นที่เขาเรียนเลขากันเป็นมืออาชีพพวกเฉวเลขยุคเฉวเลขเฉวเลขเดี๋ยวจะไปเอากาแฟมาอะไรไม่เป็นไรครับผมได้กาแฟดีกว่าก็มียุคพิมพ์ดีดใช่ไหมเขาเอากาแฟดำที่แต่เอากาแฟที่รถนี่เหรอมีแทนที่แล้วยุคอะไรต่ออ๋อครับครับผมขอหน่อยขอหน่อยอังกฤษถอนเยอะคุยทำโอ้โหร้องมันมาเป็นคอมมอนเซนส์ซะมากกว่าเพราะ20ปีอยู่ในตรงนี้ผมถือว่าเป็นน่าจะเป็นบอลทูบีซะมากกว่าก็ได้เนื้อเยื่อเราทำ DNA ฟังตรงนี้แล้วเป็น DNA แล้วก็ไปสู่ DNA แล้วแบบนี้นะครับขอบคุณครับไม่ใส่ไม่ใส่แต่ดำอย่างเดียวไม่ใช่เป็น DNA ไม่ใช่ชีวิตอะอยู่ไม่ได้ร้อนสิบยี่สิบปีผมทำงานทุกที่เกินกว่า10ปีทุกครั้งไปเกินกว่า10ปีทุกที่แต่ทั้งหมดก็เป็นอิสระเกินกว่า10ปีตอนที่รับเงินเดือนเขาจริงๆเนี่ยนะทั้งปีนะเด็กปี09 10 12 12ส่งพอลโลไปเนาะ12ถ้าปี12เนี่ยปีที่เลิกรับเงินเดือนใครเลยตั้งแต่ปี12ถ้าเราก็บรรยายหรือรับอาจารย์ก็มารับคนมาที่นี่ดิในเดียวกันนะมันแหละเราคุยกันอ๋อก็อยู่ก็ได้ทุกคนครับครับลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลครับครับได้ไม่ถูกได้ครับก็อะไรของเขาทุกหลักไม่ได้เซียนหมดของผมท็อกกิ้งอย่างเดียวครับครับเดี๋ยวเขาดูรถผมหน่อยเราท็อกไหมอยู่ดีไปคนละเรื่องช่างเขาก็ไม่รู้จักเราแต่รู้จักจางก็ดื่มกาแฟไหมงั้นเราจะแล้วเรื่องครับผ่านแล้วผ่านเลยจบแค่ดับผมแล้วก็เช่าเฮจานเขาชอบดื่มไหมกาแฟสมุนไพรเขาดื่มไม่ได้หรือไม่ดื่มหลังต้นเดี๋ยวไปดูรถผมหน่อยนะฝาท้องแบบนี้เหรออาจารย์ชอบคุยให้อาจารย์ก็แบบนี้ใช่ไหมไม่ไหวครับครับเดี๋ยวดูรถผมหน่อยผมกลัวเจอนั่นเขาว่าคุ้นเคยมาตั้งหลายสิบปีเพราะถ้าหากว่ามันเป็นเครื่องเนื้อในลึกๆของมันที่มันเป็นคนของจริงแท้มันช่อนช้อนอยู่มันจะไปต่อได้ไปต่อได้ไปต่อได้ครับไปฮัลโหลไปฮัลโหลอันนี้จ้าตื่นแล้วจ้าฮัลโหลตัวไม่รู้สึกเลยแต่ห้าโมงแล้วสี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายรักษาไม่ได้มนุษย์จะรักษาได้หนึ่งยกเว้นอวัยวะที่มีเสื่อมไปจนกว่า 80% สมองเหมือนกันถ้าเกินกว่า 80% ก็ไม่ไหวแล้วถ้าจะถึงที่สุดกันก็พอไหวแต่จะเลยโดยปกติแล้วผมจะเยียวยารักษามนุษย์ไม่เกิน15ครั้งถ้าเกิน15ครั้งแปลว่าไม่ไหวที่ไปที่เอาไม่อยู่จริงๆคือพวกอัมพาตออกแต่ว่า
สมองถ้าถูกทำลายไปแล้วเนี่ยครับมันสร้างใหม่ไม่ได้เจริญงอกงามงอกเงยจะมาแทนเหมือนครบกรรมก็ไม่ได้สมองพิเศษเพราะฉะนั้นเสียเลยสมองฝ่อสมองฝ่อคำว่าฝ่อตัวนี้ก็แปลว่าอ่อนแอนั่นเองก็อ่อนแอมันก็คือพวกส่งผลกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกฝ่อนะอัลไซเมอร์พาร์กินสันถามว่าฝ่อไหมอัลไซเมอร์ที่เขาพูดถึงกันนะครับจริงคนยิ่งแก่ไปนะฮะมันยิ่งความต้องให้ลดน้อยลงไปครับเพราะถ้าหากว่าความจำมากบันทึกมากไปเกิดครั้งหนึ่งไปมันก็เอาบันทึกเดิมไปต่อความจำต้องหมดที่ถูกต้องความจำต้องหมดในชาตินี้ครับมันก็ขัดกับทางโลกความจำไม่ได้อัลไซเมอร์กินยาต่อสุดท้ายก็มาลงที่ไตตับไปก่อนหมดพาร์กินสันก็ถ้าพูดพาร์กินสันผมบอกว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตบวกลบมันไม่บาลานซ์กันทั้งเองมือสันเอาอยู่แล้วสันเนี่ยขนาดอัตราอาหารเข้าปากอย่างเงี้ยเอาอยู่แล้วครับอยู่แน่นอนครับมันเกิน15ครั้งอยู่ตาคาเมนเขย่าเนี่ยอะไรเอาอยู่หมดปวดฟันในยิ่งไวปวดฟันในไวมากเลยขอให้ผมได้ใช้นิ้วผมล้วงเข้าไปในฝันไวมากเขาอยู่สบายไอ้พวกต้อกระจกกระเจิดพวกนี้ก็ไวเหมือนกันครับฝ้ามัวจะไวแพ้แสงแพ้อะไรต่างๆนี่สบายไอ้ที่เขาบอกว่าภูมิต้านบกพร่องอ่อนแอผมเอาอยู่หมดแล้วเพราะแม่งผมไม่อยากจะเปิดตัวตนสุดท้ายแล้วบอกว่าHIV AIDS โทรออกมาไม่รู้กี่สิบปีไม่ใช่ติดต่อแน่นอนไม่ใช่แน่นอนทั้งอะไรถ่ายเทกันโดยผ่านเลือดและหรือผ่านเพศทั้งสองอย่างไม่เลยยืนยันว่าไม่เด็ดขาดท้าผมท้าเลยปุ้นเวลาผมท้าไปยืนท้าหนุนองค์การกับองค์การอนามัยโลกต้องไปท้าตรงนั้นท้าหัวแถวเนี่ยอย่าไปท้ามันตายปลายแถวท้าหัวแถวที่พูดนี่เอาอยู่กันแล้วนะครับคนที่เป็นมะเร็งหรือหลายคนที่เสียชีวิตแล้วโหมาเจอลุงกอกก่อนเนาะไอ้พวกคีโมเนี่ยกินหรือฉีดเข้าไปก็ตามทีนะเข้าไปไม่กี่วันผมร่วงแค่นี้ก็รู้มันทำลายแล้วยังไปต่อทำไมแล้วเห็นไหมครับใช่ไหมฮะมันเห็นได้แล้วเซลล์มันตายอยู่แล้วนะเห็นอยู่แล้วยังไม่พอยังฉายแสงอีกต่างหากโอ้โหตัวนี้เซลล์เนื้อไปหมดครับคอแข็งยังกับฉาบปูนเอาไว้โอ้ตายมันยังไงกันเพราะว่าพวกนี้รับชอบอย่างนี้ไม่ยอมรับผิดเพราะเวลาตัวเองเห็นปุ๊บตั้งคณะกรรมการเห็นไหมฮะแต่เวลาปฏิบัติการโอลิวันนะแต่ตัดสินใจตรงนั้นหรือว่าจะตัดสินใจหมู่คณะก็เพื่อไม่ให้มันติดตัวจนเกินไปนะใช่ไหมครับแต่เวลาผิดมาปุ๊บตั้งกรรมการสอบอีกนี่เหรอว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญหนึ่งต้องไม่พูดอาจจะบางทีถ้าเชี่ยวชาญนะนะตำแหน่งราชการชำนาญการทำการพิเศษเชี่ยวชาญพิเศษเยอะเหลือเกินเพื่อเนี่ยอะแดปในเรื่องของอัตรารายรับหรือเปล่าไม่ทราบถึงทราบก็อย่าไปพูดแกล้งเชื่อมันก็ดีเหมือนกันเพื่อนคนเล่นกีฬาด้วยกันก็จึงเป็นมะเร็งเลยนะเล่นมะเร็งตับครับก็จะให้ระยะต้นให้กี่โมงสองครั้งเองต้องพามาพบคุณหมอกันนะต้องให้เขามาที่นี่สงสารเขากันนะกำลังสร้างครอบครัวเลยเหรอกำลังมีลูกแล้วก็กำลังแบบทำบ้านอายุ55-56ลองหาทางมาช่วยกันถ้าหากว่าร่างกายไม่สูญเสียเกินกับแบบ10ก็ผมเอาอยู่นะตับนี่ไปเร็วมากนะครับเวลาไปตับเร็วมากว่าเราจะทำไงตรงทางมากทัดตับนี่ไปเร็วมากเป็นเร็วว่าโรคอื่นนะแต่ผมพับไปเนี่ยปอดก็ว่าไปเร็วในปอดนี่เป็นที่เอาคืนได้ง่ายที่สุดหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดผมควรให้คีโมไปโรงพยาบาลจบผมไปอยู่สถาบันมะเร็งแห่งชาติหลายคนที่ไปเรียบร้อยทุกคนไม่มีรอดสักราย
ร้อยนึงนี่หนึ่งมั้งจนแบบคือมันต้องเห็นคนที่เป็นกับตัวเองความคิดผมจริงๆเดียวผมมีคณะศึกษาข่าวคนหนึ่งเป็นศึกษานิเทศเพศแม่นะครับส่วนสามีก็เป็นเพศก็เป็นเหมือนกันสามีไปบวชนะฮะเรียกว่าอะไรออกเลยการก่อนเวลาเขาเรียกอะไรเออร์ลี่เออร์ลี่ไปบวชส่วนภรรยาเขาก็มันจะหมดสภาพก็ไปทำอะไรเขาไปฉายแสงโทษทีขออนุญาตพอๆกับกะลามะพร้าวเนี่ยครอบตรงนี้ทั้งสองข้างมาหาผมครั้งแรกโอ้ยเป็น20กว่าปีมาแล้วที่ว่าจากปวดจากมีน้องเลยมันมากมายกายกองเวลาเขาจะไปจริงๆก็โอ้ทวนถึงผมคนเดียวจนกระทั่งสามีเขาสงสัยทำไมเดี๋ยวต้องมาอดควรหาลุงออกเขาสงสัยก็ติดตามมาเรื่อยเลยครับสุดท้ายอ๋อเขาต้องการให้พึ่งจริงๆนะในที่สุดแล้ววันนี้เขาจะไปเขาโทรศัพท์มาบอกไปไม่ไหวแล้วข้าไม่ไหวแล้วข้าเขาอยู่กับผมกันประมาณสัก 3-4 เดือนได้มั้ยในระหว่างมันปวดมากครับมันปวดจริงๆฮะเพราะมันเอาไม่อยู่เยอะเรื่องปวดมันโอ้โหเหลือทนมากครับน่าสงสารอีกเจ้าหนึ่งโอ้โหพุ่นไปหมดเลยพุ่นแบบเห็นนี่ครับพุ่นไปเยอะมากอันนี้มันถึงวาระสุดท้ายแล้วผมจะเจอพวกเคสคนหนึ่งหนักแต่ก็เป็นเคสเอาไม่อยู่เพราะว่ามันเกินเหตุเกินปัจจัยแต่ถามว่าเริ่มเป็นนะครับเวลาขยับตัวมันจะดึงมันจะปี๊ดป๊าดเสียวปี๊ดป๊าดขึ้นมาแต่นี่นอนใจเป็นอาขาดครับมาเลยแป๊บเดียวครับถ้าหากว่ามันอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 25% เนี่ยผมว่าไม่เกิน2ครั้งอยู่แน่นอนมันประมวลให้ได้ทั้งหมดอ่ะเป็นปวดหัวไม่คงไม่เกณฑ์มันก็เอาอยู่หมดไม่เกินไม่เป็นขนาดผูกคอตายมา3ครั้งยังไม่ตายครั้งที่4ไม่รู้ตายจริงหรือเปล่าหรือว่ามีครั้งที่4หรือเปล่าไม่ทราบ มันมีเพศแม่คนนึงนะยุคนี้มัน20กว่าปีมาแล้วนะครับที่นู้นเสียกายนู่นน่ะแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันเขาบอกว่าจบหนังสือจบมาไม่ได้ให้ตังค์พ่อแม่สักบาทเดียวเลยครับได้เงินเดือนมา15,000แล้วก็ไม่เกรนไปหาหมอก็บอกว่าไม่หายไอ้โรคนี้ไม่หายแต่นัดทุกอาทิตย์นึงจ่าย 2,500 แล้วมาอีกลง 15,000 อยู่ได้ไหมเนี่ยอาทิตย์ละ 2,500 4เข้าไปแล้วเนี่ย48บางเดือนมันก็5เนาะแล้วค่าน้ำมันรถล่ะสรุปแล้วไม่เหลือเลยแล้วจะอยู่ทำไมวะเนี่ยเขาคิดก็แรมปวดมามันรอดตายทุกทีอะทรมานมากผูกคอตายมา3ครั้งรอดทั้ง3มาหาผมมาครั้งแรกก็หายไปในลักษณะแบบจาก100นะ 25% 30% เนี่ยครับ2วันผ่านไป3วันผ่านไปก็มาเพิ่มมาอีกอ่ะหายไปอีกมาอยู่ดูมันว่าจะเป็น4หรือ5ครั้งผมตั้งเกณฑ์ว่าไม่เกิน5ครั้งครับผมบอกว่าพระที่ผลเป็นไม่เกิน5ครั้งมันจะเป็น4ครั้งครั้งที่4ไม่ทราบว่าผมใช้ภาษาไปล้ำสิทธิเสรีภาพของเพศแม่หรือเปล่าไม่ทราบผมก็จำไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้นะเพราะมันสัมผัสกันอย่างแบบนี้เนาะคงจะมีภาษาผมหลุดเข้าไปมันเกินมันเลยเส้นก็เลยว่าเลยเส้นจริยธรรมอะประมาณนั้นนะครับผมว่าน่าจะใช่ยุคนั้นผมเป็นยุคที่ไม่ค่อยระวังภาษาแต่กับเท่าไหร่มันมีความมั่นใจในระดับหนึ่งน่าจะเป็นภาษาล้ำเส้นในเรื่องจริยธรรมซะมากกว่าก็เลยไม่มาอีก3ครั้งผ่านไปโอเคนะครั้งที่4ให้เลยผมก็วินิจฉัยว่าคงไปผูกคอครั้งที่4แล้ว หรือว่าหายขาดแล้ว หายขาดไม่มาอีกไม่มาเพราะอะไรเพราะว่าภาษาผมมันเป็นล้ำเส้นไง
รับเส้นจริยธรรมไปหรือเปล่าผมว่ามันใช่นะผมว่าผมเรียกว่ารับเส้นมากกว่าก็น่าเห็นใจเพราะยุคนั้นไม่ได้ระวังภาษาตอนหลังมาจะระวังภาษาในการสื่อสารจะระวังมากในการสื่อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีก็รู้ตัวทีนิดสองนิดนะครับก็เล่าสู่กันฟังมากๆเอาอยู่หมดแล้วครับพวกภูมิแพ้ภูมิพวกนี้ SLE เนี่ยเอาอยู่หมดแล้วขอทราบ HIV ก็เอาอยู่อาจารย์ไม่ได้รักษาโรคอาจารย์รักษามนุษย์อ่ะใช่เสพติดพวกนี้เอาอยู่เท่านั้นนะครับผมยังคิดอยู่ในใจไว้จะไปใช้คุกตารางของประเทศเนเธอร์แลนด์มีแต่คุกไม่มีคนเข้าจริงๆนะเนเธอร์แลนด์อะไรนะคุกตารางไม่มีใครเข้าคุกตารางทำโครงการอย่างเงี้ยไว้จ้ะไปรักษาพวกเสพติดเข้ายุโรปไงครับมาตรงนั้นนะจะเสนอตัวเหมือนกันเพราะมันง่ายครับมันทำง่ายพลังตรงนี้มันจะทำไงให้คนเขาเชื่อคนที่ต้องเจอแบบต้องค่อยซึมอย่างคนที่มีชื่อเสียงเลยเขาจะรู้จักคนหลังผู้ใหญ่ใช่ไหมกลุ่มคนนั้นต้องคนหลังต้องไปคุยกับอาจารย์หมออะไรต้องบอกว่าคนไทยเราอยากจะช่วยเรื่อง CEO CEO ของบริษัทของหน่วยราชการก็อยากจะช่วยก่อนครับเพราะว่ามันจำเป็นเกรงว่ามีอยู่คนหนึ่งอะ CPO ของเขาอยู่บริหาร CPO เขาเชื่อเรื่องแบบนี้ศาสตร์นี้แล้วก็ส่วนในตัวผมนะครับเสร็จปุ๊บครับครับนั่นแหละ CEO ได้ต้องบริหาร CP คือสื่อสารไปได้เลยครับคือผมต้องบอกพี่ต้อมมาที่นี่นัดมาที่นี่ดีกว่าวันไหนที่แบบครับครับคืออย่างผมเนี่ยเจอกับตัวเองอะผมคุยได้เต็มที่ครับครับเขาก็รู้ก็อยู่เบอร์ตรงผมให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีแล้วผมเก็บไปแล้วใช่ไหมเบอร์ตรงมันหลายคนนะเรื่องในกลุ่มนักกีฬาอีกนะที่ว่าที่เจ็บเยอะแล้วคนที่ตั้งแต่อายุน้อยถึงมากๆนะเป็นพิการตลอดชีวิตเลยนะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปคุยด้วยนะเพราะว่าเดมองอาบางวานเนี่ยเขาก็มาแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่เลขานะครับครับแล้วเกิดกับตัวเองมันผมเนี่ยถ้าไม่ประสบด้วยตัวเองผมจะเป็นเครดิตส่วนตัวด้วยครับหวังสามเพราะเรื่องเป็นเรื่องที่ใหญ่ครับเราหวังเดียวเขาอย่าไปหวังเงินทองผมไม่ห่วงเรื่องเงินทองผมคิดว่าถ้าผมช่วยใครสักวันหนึ่งเขาเกินพอเกินใช้แล้วก็จะเทมาเองผมคิดผมตลอดไม่เคยเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวกั้นเรื่องของการเงินทองไม่เคยเลยด้วยคนนี้ได้ก็เหมือนดาวถึงล่าเลยนะครับมันก็เข้าใจของคุยฟังแบบมันจะมีโลกคู่ขนานไงเหมือนโลกมนุษย์เราแต่เขาไม่มีอาชีพไม่มีอาหารไม่มีเงินไม่มีศาสนามากั้นนะเขาก็แบบมันยกระดับจิตอย่างดีเงี้ยถ้าประเทศไทยเราได้อย่างนี้ก็ดีดีอย่างลุงออกจะมีสักกี่คนล่ะประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาผมใช้คำพูดว่าใครก็ตามที่รู้จักลุงออกแต่ก่อนนั้นลุงออกผมเพิ่งมาใช้ตรงนี้เองผ่านเฟซนี่เองลุงออกเอนเนอร์จีเพิ่งมาใช้กันประมาณสัก3เดือนมานี้นะถ้าคนไม่มีพื้นฐานเรื่องธรรมะเนี่ยเขาจะไม่เชื่อนะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนที่ต้องขัดเกลาที่หมดจะมาตรงเนี้ยแล้วผมก็ยิ่งห้ามเชื่อเฉยด้วยก็ใช่ไงที่นี่ต้องมากับตัวเองใช่ไหมมาสกินแต่ทีนี้ถ้าเกิดสอนอย่างเดียวมันไม่เห็นชัดเจนนี่มันเห็นชัดเจนคอนเซ็ปต์ผมห้ามเชื่อข้อที่หนึ่งห้ามเชื่อต่อมาเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากก็น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์ดักโง่ดักดานสรุปเชื่อก็งงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยต้องมาดูด้วยตัวเองต้องมาด้วยตัวเองต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อและไม่เชื่ออยู่ตรงกลางให้ได้ผมเสนอองค์ความรู้เหรียญ3ด้านขั้วที่3ของแม่เหล็กเป็นทฤษฎีน้ำล้นแก้วที่ผมใช้อธิบายพวกนี้อยู่ยากที่จะเข้าใจครับเพราะว่ามันยากผมอธิบายพวกนี้มันจะไปรูปแบบนั้นซะมากกว่านั่นแหละครับว่าขอให้นำเอาสิ่งที่ได้รับนี้ไปส่วนตัวให้มันได้เรียบร้อยก่อนที่จะเผยแพร่เผื่อแผ่ไปเราต้องมีคอนฟิดเอนซ์ขึ้นมาก่อนครับถ้าเกิดคอนฟิดเอนซ์ขึ้นมาก่อนไม่ต้องรีบร้อนเพราะยังเราอยู่กับลุงออกอยู่บางท่านใช่ไหมครับผมต้องกลับมาซ้ำอีกไหมครับหรือไม่ต้องถ้ามันยังเหลืออยู่ก็โอเคจะเป็นไรไปครับมาวันไหนกันถึงต้องถ้าหากว่าอยู่ไกลกันก็โทรศัพท์ยังได้
ทรมาเออยังมีอยู่นะทำตามเขาบอกนะโยมแค่นั้นเองครับแล้วทำตามคำบอกไม่เป็นไรหรอกเราจะพาพี่เกยเข้ามาด้วยกับพี่สาวเห็นเขาเป็นทรมานนะคนแบบไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกเหมือนที่เขาบอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่เจ็บป่วยคนไม่รู้เลยนะใช่เป็นเดินแบบโอ้โหที่มันยากนะแค่เดินจบรอบยังคิดหนักแล้วอะที่มันยากเลยป่ะฮะคือในร่างกายเนี่ยถูกเคมีอยู่ภายในเยอะเลยมันใช้เวลาคลีนมันยากตรงที่มันคลีนออกอ๋อครับนี่ไม่ได้เจอเคมีมันก็ง่ายเลยผมไม่ค่อยมันจะมีแต่ครับถ้าเจอเคมีมันใช้เวลานานมันต้องไปคลีนมันมีสเต็ปของมันเคลียร์แล้วก็โปรเทคเคลียร์แล้วก็โปรเทคอย่างเดียวเลยเนี่ยรู้แล้วอยู่ใกล้ๆนะมาต้องเวลาเที่ยงจันพุธเอ้ยจันอังคารพุธสามวันจันอยู่จันอังคารกับพุธหลังน้ำบัตรนี้ครับครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายครับเคยเป็นคิดใหม่กลับไปได้เล่นกีฬาแล้วคนแบบผมต้องเก็บตัวหน่อยก็ห้ามเขาปลดผมเป็นตัวเตะเกรด A นะให้มาเป็นเกรด C เกรด D อะไรโยที่ขนาดจะเลยตายคือตายก่อนห้ามผมลดเกรดขนาดจะเลยเกรดเอ็นผมป่วยไงผมกระโดดฟาดไม่ได้แล้วผมบอกว่าตายตัวนี้ตัวสำคัญจุดใช่ไหมฮะต้องนะครับจุดนี้สำคัญแล้วผมหายกลับมาเล่นในกีฬาที่ใจรักแต่ก่อนผมเลิกไปปี36แขวนรองเท้าโอ้เจ็บนะเนี่ยปวดอะไรตรงนั้นนะเต้นอะไรครับตอนนั้นปี36แขวนรองเท้าแล้วก็ไปทำธุรกิจแล้วก็กลับมาเล่นจนสูงอายุโอ้ยเต้นตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะที่เป็นเจ็บตรงนั้นเนี่ยเห็นนะเจอเอ็นพวกเข่าเนี่ยเล่นไม่ได้นะแต่ก็มันใช้ความเร็วเนาะต้องเอื้อมปุ๊บปั๊บปุ๊บบิดตัวมุมไงครับมุมเนี่ยมันต้องไวไวครับต้องไวปุ๊บปุ๊บปุ๊บกีฬาทุกอย่างเรียกชั้นต้องไวครับปิงปองพวกปิงปองพวกแบนจะเริ่มดังตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันจะเข้าที่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อถ้าดังคือเข้าที่ไม่ใช่ลูกบ้านมันตีกันต้องทำกายภาพต้องเดินวิ่งต้องพาเขามาฟังธรรมะด้วยชอบเอ๋งอกสอนธรรมะไปด้วยให้เขาฟังเพลินเข้าใจการยกระดับจิตไปในตัวธรรมะของผมผมจะไม่ไปยึดถือศีลก็เอาข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุ อย่าไปเล่นให้ปลาตาก็อย่าไปกินมันสิปลาเดี๋ยวฆ่ามันสิจบแล้วนี่ห้ามฆ่าไงใช่ป่ะครับอย่าไปเล่นให้ขอเขาหาก็อย่าไปยึดเขาสิใช่ไหมครับอย่าไปให้ตัวเองเสื่องงงเง่าอย่าไปดื่มสิก็แข็งนั่นเองใช่ไหมใช่สินข้อเดียวผมใช้สินข้อเดียวมาในโชคดีผมมาแบบโอ้โหบางทีผมนอนตื่นที่สองที่สามมาก็ต้องฟังยูทูบมันก็ฟังแบบมันก็มีความสุขนะที่คนฟังแต่เราต้องเข้าใจด้วยนะใช่ใช่พื้นฐานธรรมะเราต้องเข้าใจว่าพระสกายังจักรวาลเป็นยังไงเอกภพเป็นยังไงกาแล็กซี่เป็นยังไงใช่ไหมถ้าเข้าใจอุปธรรมเป็นสูงเป็นยังไงพระบิดาพระเจ้าเป็นยังไงพระศาสดาแต่ละพระองค์อะไรพระอรหันต์คำสอนของท่านอะไรมันฟังแล้วมันมีความสุขหรือหลับบางทีก็หลับถ้าไม่ได้ฟังมันจะนอนไม่หลับนะจะไปคิดอยู่นะถ้าไม่หลับบางทีตื่นมาผมเจ็บฟังเอาธรรมะเก่าก็ฟังเสร็จปุ๊บเมื่อคืนก็ฟังให้ลุงออกให้แฟนดูที่รักษาคุณป้าอายุ80อ่ะใช่ไหมพี่เพื่อนก็ส่งคลิปให้ผมแล้วก็ส่งรูฟังเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็ฟังจบนะสนใจละเช้าฟังอยากมาให้มาไม่ไปไหนต้องมาก่อนมาไม่รู้อยู่ไหนโทรแต่เช้าเลยบอกให้โทรแต่เช้าติดต่อกับโต๊ะก็ติดต่อไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นก็ท้อนะครับแต่บางทีมันมีเหตุนะผมว่ามีเหตุแบบผมก็เชื่อในสิ่งที่ก็ทำมันก็บอกให้ก็เหมือนผมแต่ก่อน
ก็นั่งสมาธิอยู่แล้วเราจะเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันเพื่อนเก่าเพื่อนแก่พอเรากินเจเราก็มาทางนี้ก็มีความสุขดีครับครับจะไปใช้ชีวิตแบบไปกินเหล้าเที่ยวกันไม่ได้ผมไม่ได้จะไปแบบไม่ได้นะไปนั่งฟังเพลงเฮลๆมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วมันจะเป็นยุคแต่ก่อนมันได้เดี๋ยวนี้มันต้องได้เล่นกีฬาเสร็จออกกำลังกายเสร็จกินข้าวนอนอาบน้ำเสร็จก่อนนอนก็ฟังธรรมะแต่ต้องแนวถ้าสอนแบบธรรมะที่เราฟังเราเข้าใจนะผมก็ใช้แบบนั้นธรรมะชั้นสูงอ่ะเหมือนอภิปัจจาฟังสื่อเฉพาะว่าอะไรบ้างใช่หลายสายบางทีมันมีธรรมะปรมโลกเยอะไปครับปรมโลกเยอะไปไอ้ข่าวไร้สาระบางทีเป็นฟังก็เท่านั้นนะที่นั่นนู้นนี่เรื่องนี่มาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วครับเกินกว่า17ปีแล้วครับโอ้ลูกโซเชียลนี้ลูกโซเชียลมันสำคัญนะมันอยู่ที่ไลฟ์ผมก็ทยอยส่งของกลุ่มไหนที่อยากผมจะใช้ขึ้นต้นให้ในเคสที่เข่าที่นั่นมันมีคลิปที่เขาส่งให้ผมที่ผมดูแล้วทำให้อยากมาผมด้วยที่เห็นที่รักษานะครับพวกคนผมเชื่อหลายคนไม่อยากผ่าตัดอ่ะแน่นอนผ่าตัดแล้วมันต้องพักฟื้นอีกใช่ไหมมันไปกีดบาดแผลเนี่ยที่เขาบอกเป็นเขาบอกว่ามันพังผืดผมถ้าไปหาหมอเขาบอกเปิดผ่าแล้วก็แต่ตรงนั้นออกเงี้ยตรงร่องตรงนั้นอ่ะผ่าตัดเข้าไปแล้วมันจะไปกินยาแล้วก็ทำให้เกิดการอ้วนขึ้นมาด้วยโอ้จะมีตัวที่มันทำให้อ้วนขึ้นมาเองจะโยโย่เลยก็กลับมายากนะทีนี้แล้วก็ลดยากกันทีนี้เคมีมันเทสายายาตายังบอกว่ายาอยู่กินอะไรบ้างบอกว่ายาอยู่งงทั้งประเทศแล้วลุงออกใช้ชีวิตยังไงอ่ะจนเช้าจนเย็นออกกำลังกายอะไรไหมไม่ครับแต่ทำไมไลฟ์สดถึงกี่ทุ่มสี่ทุ่มนอนดึกไหมตื่นนอนกี่ทุ่มประมาณเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ไปหลับตอนประมาณสักตีสี่นอนนั่นเหรอแล้วตื่นเหรอครับเช้าตื่นก็เจ็ดโมงก็มาแล้วอย่างน้องคนที่เขามาช่วยนี่ไงอยู่ด้วยกันที่นี่มันใช่ใช่เขาก็เขาก็มีความรู้เรื่องเนี้ยเรื่องก็พออยู่ใกล้ชิดผมเหรออ๋อแล้วก็ที่บรรยายแบบเข้าใจเลยครับเพราะผมฟังเด็กในยูทูบมาก่อนที่นั่นที่เขาบรรยายกรอบผมก็เรื่องก็ชิดต้องออสโมซิสสนใจด้วยนะเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ต้องสอนนะเพราะก็จับทางมาเขาก็พอไปมาจิตเขาดีด้วยจิตเขาต้องดีด้วยจิตเขาดีด้วยจิตก็ผมก็ลองใจเขาโยโย่ก็จับให้บรรยายแทนไปเลยแล้วก็ผ่านได้ไม่ได้บอกไม่ได้เตรียมไม่ได้ผมก็ประเมินผมเองว่าเขาสามารถทำได้ตามที่เราประเมินส่วนตัวเราพอถึงเวลาปุ๊บลุยเลยได้จะนั่งฟังเองแล้วเมื่อเช้าผมดูคลิปที่รองศาสตราจารย์นะที่มารักษาครับป่วยเป็นอะไรที่เขาที่คนใส่เสื้อเหลืองนะครับคลิปไหนเหลืองไม่ทราบจำไม่ได้แล้วผมคงจำไม่ได้หรอกที่เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเยอะแสดงว่าคลิปเยอะมากเนาะโอ้โหศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุญทันดอกไผ่สงกว่าที่ผมเลยศีรษะจะล้านๆหน่อยที่ก็เป็นที่ศีรษะหรืออะไรดีเกณฑ์อะไรไม่รู้ไม่เป็นไรคนจะไลน์ไม่ได้ใช้ใช่ไหมแต่ผมของไม่ได้ใช้ไลน์ใช่ไหมไลน์ส่วนตัวมีไหมจะส่งให้ก็เบอร์เนี้ยฮะจะขึ้นไลน์เบอร์ศูนย์เนี้ยครับศูนย์เป็นหนึ่งนะเบอร์นั่นแหละเบอร์ไลน์เลยไอดีไลน์เนี้ยโคตรกว่าไอดีไลน์มัน22.7เดี๋ยวเท่าไหร่สองแอดแล้วมันไม่ได้อ่ะจุดเจ็ดต้องขอไอดีไลน์ท่านผมจะให้เพื่อนเข้ามาแบบเพราะมันแชร์สถานที่ได้หลายว่าอยู่ตรงนี้เขาขับมันนี่ปุ๊บขอสถานที่แบบเข้ามาไม่ถูกอะไรเงี้ยผมขอไอคิวคนทีนี่ป่ะอยากให้เพื่อนที่เขากลัวจะไม่ทันเหตุการณ์อย่างที่เป็นมะเร็งครับอยู่นครสวรรค์นะแล้วก็เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงกันนะของบริษัทประกัน AA เป็นสำนักงานที่นครสวรรค์เลยครับครับเราเขาเล่นกีฬาเขารู้ว่าผมเจ็บไงเดินกระเป๊กกระเป๊กนี่มั้งเปิดมันก็ได้ผมเปิดโทรศัพท์มันก็ได้ครับผมทำเปิดไลน์มาครับผมสแกนก็ได้เคียวโค้ด
ได้ไม่เป็นไรจะขอ QR code ลูกขอจะสแกนเขาหน่อยนี่นี่ก็ได้เปิดไลน์ครับผมไงต่อสแกนจะสแกนยันไหนเด็กสาวกก็ไม่เหมือนกันนะคุณนะเดี๋ยวข้อความนั่นน่ะหมายบวกมั้งก็เพิ่มแชทเลยใช่ไหมมาแนะนำวิธีการใช้ไลน์หน่อยดิได้ๆๆผมจะเพิ่ม QR code ขอ QR code ของอาจารย์ให้หน่อยได้ๆๆจะแอดข้อความเผื่อเข้ามาไม่ถูกให้เขามาแบบถ้าเกิดคนต่างจังหวัดเข้ามาเขาจะหลงอย่างผมจะว่าดำทางได้ยังมาแบบสอนธรรมะแบบชอบเลยฉันเพิ่มไหมฮะผมส่งมาธีรพลครับได้แล้วครับต้องเพิ่มเพื่อนขึ้นเลยไหมฮะนี่ไงนั่นนะครับใช่กดเลยนะครับครับนั่นนะโอ้เป็นภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมเพิ่มเพื่อนกดเพิ่มนะครับอันนี้เป็นใน Facebook ใช้ภาษาอังกฤษนี่ด้วยใช่ไหมก็ใช่ไหมล่ะใช่ไหมก็ใช่แกลุงครับใช่ L L M P E P E P M ลุงเอาละผมเดินไปถึงไปละลุงออกจะได้ผมจะได้ขอตัวลุงออกจะได้ทำอะไรขอบคุณมากเลยมาทำเนี่ยจะไปหวดตะก้อต่อใช่ไหมเนี่ยไม่จะจะลงไปถ้านำตะก้อหรือจะให้คนโอ้พรุ่งนี้ต้องออกไปแต่เช้าเนาะแบบเราอาทิตย์อาทิตย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์กับวันจันทร์เอ้ยวันจันทร์จันทร์ไปสัตยาจันทร์อังคารพุธพาเขามาได้วันไหนก็ดีครับได้คุยกันเยอะเลยตอนที่ผมเล่นตะกร้อทีมชาติตอนเป็นหนุ่มๆนั่นแน่แล้วได้ถ้วยคิงคัพอยู่นี่ถ้วยคิงคัพเหรอเนี่ยครับแต่ปี2535นะเล่นเหรียญทองนานแล้วนี่เล่นนครสวรรค์เล่นในเขตนครสวรรค์ที่ถูกเราสมมติอากาศกันเนี่ยตอนเป็นหนุ่มๆนะตอนเราลอยเตะอย่างเงี้ยมันต้องลอยอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้มันลอยไม่ได้นะมีแข่งกับมาเลเซียอะไรแข่งกับอินโดนีเซียก็โดดสูงมาละมันใช้เข่าตลอดอ่ะโดดมีปัญหาก็ไม่ได้หมดโดดร่วมเน็ตเลยโอ้คนนี้ที่ป่วยคนนี้ที่เขาเป็นมะเร็งอะคนนี้เล่นกีฬาด้วยกันใช่ไหมทีนี้ผมหายเสร็จแล้วเขาก็มีความกลัวเนี่ยเราก็อยากเขาหายใช่ไหมกลัวจะไปให้คีโมแล้วมันหนักธรรมชาติอะไรใช่ไหมใช่ใช่แล้วเขาผอมมากเลยแต่ก่อนมีกล้ามเนื้อแล้วรีบหมดเลยว้าวกล้ามเนื้อจะไม่มีตอนนี้ผมเริ่มผมก็เริ่มร่วงเลอเขาไปให้คีโมครับต้องหยุดแล้วแพ้เห็นชัดๆอยู่แล้วต้องมันก็อยู่ที่บุญกุศลเท่าไรจะทำเชื่อเปล่าใช่ไหมเอารีบสื่อสารไปจะเอาทันหรอตอนนั้นทันดูใช่ไหมเท่าที่รู้เลยคีโมปุ๊บหนึ่งหลังจากคีโมปุ๊บจะจำมาเลขที่ไม่ได้อยู่ได้ 3-4 วันยังงงตึ๊บอยู่เลยไม่รู้นัดเมื่อไหร่ก็รู้ประมาณ1สัปดาห์ป่ะไม่ทราบในวันนั้นมันจะดีขึ้นเจออีกแล้วพอรู้ว่าจะดีขึ้นเจออีกแล้วทีนึง
เรียกอุปกรณ์ไร้สดมันเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นวนอยู่ตรงนั้นมันจะอ้วกจะอาเจียนสารพัดนะครับที่มันจะไปทั้งที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันไปต่อไม่ได้เขาก็ย่างทุรทุกันเขาก็พยายามเกินที่จะหาวิธีแต่มันไปไม่ได้เขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมแพ้ไงใช่ไหมครับการไม่ยอมแพ้นั่นก็เลยกลายทำให้เป็นเครื่องมือโดยจะไม่รู้ตัวหรือไม่พิจารณาเองก็ของหนูหมอนวดหมอนวดนะทุกอาทิตย์ค่ะอุ้ยเหรอบอกให้นวดทุกอาทิตย์เพราะตรงนี้มันเป็นก้อนบอกว่าถ้าก้อนอันนี้ไม่สลายมันก็จะขึ้นไปไมเกรนลองเตรียมเป็นขนาดนั้นแล้วตอนนี้หายยังไงที่เป็นก้อนก้อนนั่นนะมันจะมีก้อนอยู่ตรงนี้ก้อนนึงเลยยังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่แน่ใจแต่ผมทำไม่เจอทำไม่เจอแล้วทำไม่เจอแปลว่ามันไปแล้วทางนั้นเนี่ยไม่เจอโปร่งหัวเบาหัวไหมครับทำไม่เจอแล้วครับเขาติดต่อเตรียมเป็นไมเกรนโอ้โหฮัลโหลฮัลโหลเจ๊สวัสดีเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยก็เป็นไงบ้างรักษาให้คีโมยังไม่ต้องแล้วครั้งเดียวหมดแล้วเป็นกันเยอะมากเขาไปทำงานไปทำงานที่มันก็จะหนักก็คือวัย40 45ที่เจอแล้ว30ยังจะให้คุยก่อนก็ขึ้นเลข4เท่านั้นนะครับได้เรื่องเลยเจ๊กเนี่ยมารักษานี่เองมีข่าวผีมาบอกพอเรามารักษาเข่าอาจารย์เนี่ย15นาทีนี่หายเลยแต่เขาไม่ได้รักษาโรคทุกโรคนะแต่รักษารักษามนุษย์รักษาโรคมนุษย์เลยรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรครักษาโรคก็ไม่เอาแล้วเราต้องรักษามนุษย์ดีกว่าเดี๋ยวปิดก่อนยังดีไหมดีไหมปิดไปเป็นไลฟ์สดอยู่นะเนี่ยไลฟ์สดอยู่นะมีไลฟ์สดที่เป็นหมื่นคลิปนะคนที่ป่วยนะทุกโรครักษาทุกโรคเลยนี่ทำแต่ทำแต่เพราะรักษาโรคใช่ไหมนี่เราอยู่กับอาจารย์เขารักษาเขาเราห้ามใช้เข้ามารักษาที่รักษาจะรักษาเขาใช่รักษาเขา15นาทีหายนี้เราก็ไม่รู้ว่า